เราจะสังเกตว่าคนเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็คือการเดินทางของจิตนั่นเองแสดงว่าการท่องเที่ยวไปของจิตนั้นเป็นวัฏสงสารนะเป็นวัฏสงสารทำให้เราเนี่ยต้องเดินทางไกลที่ไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้ง่ายๆไม่มีคำตอบให้สุดเลยซ้ำทีนี้เราจะต้องหาทางให้จิตเนี่ยเลิกหรือยุติการเดินทางนั้นซะวัฏสงสารของเราก็จะสิ้นนะสิ้นไปแสดงว่าเรายังไม่ตายเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าวัฏสงสารของเรานั้นมีหรือไม่อย่างไรก็เพราะว่าสถานะของจิตของเรานั้นบ่งบอกถึงการเป็นไปต่างๆาการเป็นไปต่างๆของจิตใจของคนเรานั้นบ่งบอกถึงว่านี่แหละวัฏสงสารนะทีนี้ว่าเราจะทำยังไงให้จิตเรานี้ยุติลงนะรอยเท้าของเราเนี่ยจะยุติเขาเรียกว่ารอยเท้าทางกายเนี่ยยุติที่ป่าช้าคนเราตายแล้วเนี่ยรอยเท้าเนี่ยจะสิ้นสุดที่ป่าช้าเป็นที่สุดแต่รอยเท้าในอากาศยังเดินต่อไปนะเขาเรียกว่ารอยเท้าบนพื้นดินเนี่ยยุติที่ป่าช้ารอยเท้าในอากาศนั้นก็คือใจยังไม่ยุติเลยเราจะต้องไปเกิดไปตายแสดงว่าการไปของเราในทางจิตนี้บ่งบอกถึงว่าภพชาติของเรามีแน่เราจะเห็นว่าจิตของเราเนี่ยเดินทางอันยาวนานมาหลายอเนกชาติเขาเรียกว่านับชาติไม่ถ้วนนับจัดไปทวนทำให้เราเนี่ยไม่รู้เบื้องต้นเบื้องปลายของวัฏสงสารเลยนะอันนี้ก็เรามาดูที่ปัจจุบันเราจะรู้ถึงอนาคตและรู้ถึงอดีตว่าเป็นมาอย่างไรเราก็คงไม่มีเวลาพอที่จะสาวว่าคนเราเริ่มแรกเดิมดีนั้นเป็นยังไงมายังไงถึงได้เป็นอย่างนี้เราก็คงจะไม่สาวถึงว่าเราเป็นมาอย่างไรแต่เราจะแก้ไขปัญหาปัจจุบันว่าเมื่อเป็นแล้วมีแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้จิตยุติลงนะแล้วก็ระหว่างที่ว่าจิตไปนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าใจน่ะเป็นธรรมชาติอย่างนั้นและมันก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เราอย่าคิดอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเป็นอย่างอื่นไม่ได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเกิดไม่ได้เลยถึงจะปฏิบัติไปก็ไม่มีทางออกในเรื่องนี ถึงแม้ว่าเราจะคุมจิตของเราไม่อยู่ก็ตามปัญหาทั้งหมดมีเขาเรียกว่ามีทางแก้มีทางออกเราจะต้องแก้เราจะต้องออกด้วยการเข้าใจและจิตเองเนี่ยที่เป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยใช่ว่าเขาจะเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นคนเรานี่ผิดธรรมชาตินะว่าไปแล้วเนี่ยก็คือว่าจิตเองเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ที่เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะมีเหตุปัจจัย
หมายความว่าคนเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยไม่ได้วิ่งไปอย่างนั้นเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของเขามาก่อนแต่การเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะมีเหตุปัจจัยมาหลายชาติถึงได้เป็นอย่างนั้นแสดงว่าใจของคนเราที่มาชีวิตประจำวันของทุกคนเนี่ยไม่ได้วิ่งไปตลอดในอารมณ์ แต่ที่เขาวิ่งมาเนี่ยเพราะมีเหตุปัจจัยมาหลายชาติแสดงว่าจิตที่วิ่งไปหรือคิดไปนั้นเป็นความผิดธรรมชาติของเขาเขาเรียกว่าผิดปกตินะการที่เราเห็นอย่างนั้นเนี่ยเรานึกว่าการที่มันมีอย่างนั้นเป็นปกติของมันจิตที่หยุดต่างหากที่เป็นจิตผิดปกติ อาจจะคิดอย่างนั้นนะเพราะเราเนี่ยไม่ปกติมานานจนเห็นความเป็นไม่ปกตินั้นเป็นปกติซะแล้วนะจึงคิดอย่างนั้นเราจะไปรู้อีกทีเนี่ยตอนที่เราปฏิบัติถึงพระนิพพานนั่นเองเราถึงได้รู้ว่าอ๋อแสดงว่าจิตเราเนี่ย คิดนึกต่างๆในอารมณ์ต่างๆเนี่ยเป็นความผิดปกติเพราะความไม่รู้ เมื่อความรู้นั้นมาความปกตินั้นก็จะเกิดขึ้นแสดงว่านิพพานก็คือความปกติของจิตนะเป็นความปกติที่แท้จริงของจิตแสดงว่าจิตที่ไปอยู่คิดอยู่ปรุงแต่งอยู่นั้นจิตผิดปกตินะแต่เราเนี่ยผิดปกติจนปรากฏว่าเป็นของปกติไปซะแล้วก็เลยคิดอย่างนั้น เราไม่รู้ตรงนี้ว่าจิตปกติหรือไม่ปกติเพราะมันเป็นอย่างนี้มานานนานจนนับชาติไม่ถ้วนฉะนั้นพระนิพพานจึงเป็นความปกติของเขาดั้งเดิมคือความบริสุทธิ์เราจะทำจิตของเราเนี่ยดวงนี้เนี่ยกลับไปสู่ความเป็นปกติของเขาคือความบริสุทธิ์นั้นให้ได้เปรียบเหมือนน้ำเนี่ยที่มีสิ่งปลอมปนมาตลอด เราเห็นเมื่อไหร่น้ำนี้ก็เป็นสิ่งที่มีตะกอนหรือว่าสิ่งปลอมปนนั้นตลอดนึกว่าน้ำกับสิ่งปลอมปนนั้นเป็นสิ่งเดียวกันแต่เมื่อเราแยกน้ำออกจากสิ่งปลอมปนแล้วเนี่ยเราถึงได้รู้ว่าน้ำจริงๆแล้วเขาเป็นธาตุอันบริสุทธิ์นะสิ่งที่ปลอมปนนั้นเป็นมลทินของน้ำที่ไม่ใช่น้ำแต่มันอาศัยน้ำอยู่ เรามารู้ตอนที่แยกออกแล้วตอนที่ไม่แยกเราก็นึกว่าเกิดมามันก็เห็นอย่างเนี้ย ฉะนั้นเท่ากับว่าเราที่จะปฏิบัติธรรมไปถึงพระนิพพานเนี่ยคือเข้าไปสู่ความเป็นปกติของเขานะเมื่อจิตเนี่ยผิดปกติทำให้กายวาจาก็ผิดปกติตาม เมื่อกายวาจานี้ผิดปกติตามเราก็จะต้องเพราะจิตเกิดจากจิตผิดปกติเมื่อจิตผิดปกติกายวาจาก็ผิดปกติเมื่อเราทำจิตให้เป็นปกติแล้วกายวาจาก็ปกติตามเดิมซึ่งการปกติทางใจทำให้กายวาจาก็ปกติไปด้วยนั้นเขาเรียกว่าศีล จิตปกตินั้นเขาเรียกว่าสมาธิการที่พ้นออก การที่พ้นจากความวุ่นวายหรือสับสนพ้นจากมลทินนั้นเพราะปัญญานั้นศีลสมาธิปัญญาจะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้นะศีลนี่แปลว่าปกติทางกายวาจาแสดงว่าคนที่ไม่มีศีลคนผิดปกติหมดแต่เราเห็นว่า ปกติเพราะว่าความเคยชินของเราใช่นะฉะนั้นเท่ากับว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะมาดูที่ปัจจุบันแล้วก็สามารถจะเห็นอนาคตของเราว่าเราเป็นอย่างไรปัจจุบันของเราก็คือจิตที่เราคิดนึกอะไรมากมายนั้นเป็นเรื่องของอนาคตที่จะต้องเป็นไปตามที่คิดนั้น ก็เรียกว่าว่าที่ของอนาคตก็ดูที่ปัจจุบันนั่นเอง
แสดงว่าปัจจุบันนี้จิตเราเป็นสภาพเช่นนี้อนาคตก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะตายไปแล้วก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่เป็นแบบอื่นถ้าปัจจุบันเนี่ยเราแก้ไขปัญหานี้ได้อนาคตเราก็แก้ได้นะเท่ากับว่าปัจจุบันนี้เราจะต้องมาแก้ปัญหาเหล่านี้ให้จบลงด้วยการประพฤติปฏิบัติทีนี้ว่า เราเห็นว่าจิตของเราเนี่ยคิดนึกในอารมณ์ต่างๆมากมายเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องแก้ว่าอารมณ์เหล่านี้เนี่ยไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่อารมณ์แต่สิ่งทั้งสองอาศัยกันและกันอยู่เหมือนน้ำกับสิ่งปลอมปนนั้นสิ่งปลอมปนก็อย่างหนึ่งน้ำก็อย่างหนึ่งแต่สองอย่างนั้นละคนกันอยู่นะ จิตเราก็อารมณ์ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันปนกันอยู่เราจะต้องแยกออกจากใจของเราซะจิตใจของเราจะไม่ว้าวุ่นนี่คือภารกิจของนักประพฤติปฏิบัติที่ต้องทำนะแล้วก็ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวเป็นถึงเทวดาเป็นถึงพรหมโลกนะไม่ต้องกล่าวถึงนรก เพราะนรกเนี่ยไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมได้เขาเรียกว่าวินิบาตสี่ก็คือเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานซึ่งสี่อย่างนี้อยู่ในความตกต่ำที่ไม่สามารถจะประพฤติธรรมได้เราก็จะไม่อยากกล่าวแต่เราจะกล่าวถึงว่ามนุษย์เทวดาพรหมโลกเนี่ยล้วนอยู่ในอิทธิพลของ การเวียนว่ายตายเกิดที่อยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขได้นะแก้ไขได้ซึ่งเขาเรียกว่ากามภพรูปภพอรูปภพเราจะมาแก้กันอยู่ในภพภูมิที่แก้กันได้ฉะนั้นเราก็ถือว่าโชคดีนะอยู่ในมนุษย์เนี่ยก็ถือว่าเรามาแก้ไขเสียปัญหาก็จะได้จบลง อารมณ์เหล่านี้จะออกจากจิตใจของเราได้อย่างไรเราจะต้องมาฟังธรรมกันประพฤติปฏิบัติธรรมกันทุกวันนี้ ก็คือว่าเราจะเห็นสถานะของเหล่านี้ก็คือปัจจุบันถ้าปัจจุบันนี้เนี่ยเราคิด ไปทางดีเราก็จะเกิดมนุษย์และเทวดานั่นคือมนุษยธรรมเทวธรรมถ้าจิตเราคิดไปทางชั่วอกุศลจิตเราก็ลงไปสู่วินิบาตสี่เปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานถ้าเกิดว่าเราทำสมาธิเข้าสมาธิไป ขณะนั้นเราก็เกิดพรหมโลกฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยสามารถจะยืนมีจุดยืนอยู่สามอย่างนะสำหรับคนที่ไม่ฝึกสองอย่างก็คือคิดดีและไม่ดีนะสับกันไปมาทั้งวันเดี๋ยวคิดดีอีกแล้วเดี๋ยวคิดไม่ดีอีกแล้วเดี๋ยวคิดดีอันนี้คือคนไม่ฝึกก็จะมีสองทางให้เลือก ถ้าคนไหนทำสมาธิได้จิตมันนิ่งก็มีสามทางเลือกแล้วการนิ่งของจิตนั้นก็ฝึกอยู่บ่อยๆเพราะว่าถ้าไม่ฝึกเดี๋ยวมันก็หายร่องรอยของสมาธิก็เลือนจะเข้าไม่ได้ละถ้าคนทำสมาธิก็มีสิทธิ์เลือกสามแต่ต้องขยันทำบ่อยๆ
เพื่อจะไม่ให้เสื่อมไม่ให้ร่องรอยของเขาหายถ้าขณะที่เราเข้าสมาธิขณะนั้นเนี่ยเราหมายถึงว่าว่าที่ของพรหมโลกเท่ากับว่าคนทั้งคนหนึ่งมีสามทางให้เลือกสำหรับคนฝึกก็มีสามคนไม่ฝึกก็สองทางเลือกก็น้อยหน่อย แต่เมื่อเราฝึกไปถึงสมาธิหรือไปเกิดพรหมโลกเนี่ยเมื่อเราออกจากสมาธิมาเราก็หล่นไปสู่นรกอีกแล้วฉะนั้นพรหมโลกก็หล่นไปสู่นรกใหม่เทวดาก็หล่นไปสู่นรกใหม่มนุษย์เองก็ลงสู่นรกใหม่ตั้งแต่นรกไปถึงพรหมโลกกลายว่าเวียนว่ายตายเกิดวนไปวนมาวนไปวนมา เท่ากับว่าเรายังอยู่ในวัฏฏะสงสารนะแล้วสมาธิที่เราทำนิ่งเข้าไปนั้นหมายถึงพรหมโลกนั้นก็เกิดจากคนที่มีใจที่อยากจะพ้นวัฏฏะสงสารนั่นเองทำนะมีใจโน้มเอียงที่เห็นภพชาติเป็นของวุ่นวายแล้วก็พยายามทำใจให้เป็นสมาธิหวังว่า สมาธินั้นจะเป็นการพ้นแต่ก็พ้นชั่วขณะเท่านั้นเองพ้นนรกไปชั่วขณะแล้วก็หล่นลงมาใหม่อุปมาเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยปีนขึ้นต้นไม้หวังว่าเราจะหนีเสือหนีสัตว์ร้ายปีนขึ้นไปอีกคนหนึ่งเนี่ยปีนไปถึงยอด ก็หนีเสือได้สูงสุดอีกคนหนึ่งเนี่ยปีนไปถึงได้กลางต้นก็หนีไปถึงกลางอีกคนหนึ่งหนีขึ้นมานิดหน่อยพ้นจากเสือนะก็ทำให้อีกคนหนึ่งเนี่ยไม่พ้นเลยอยู่โคนต้นไม้ก็ถูกเสือกัดอันนี้อุปมาให้ฟังว่า ต้นไม้ต้นเดียวกันคนที่อยู่ยอดนั้นก็คือพรหมโลกคนอยู่กลางก็คือเทวดาคนต่ำมาหน่อยก็คือมนุษย์คนอยู่ที่โคนก็เหมือนนรกทั้งหมดเนี่ยคือต้นไม้ต้นเดียวและก็ทั้งหมดเนี่ยหนีเสือหมดเลยแต่ใครจะหนีได้สูงสุดหรือกึ่งกลางหรือว่าต่ำมาหน่อยก็แล้วแต่ใครจะปีนป่ายขึ้นไปจากต้นไม้ แต่ต้นไม้ต้นนี้ก็ตันอยู่ที่ยอดไม่สามารถจะไปไหนต่อได้แล้วธรรมชาติของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนหรือว่าจะยืนหยัดอยู่บนต้นไม้นั้นตลอดชีวิตก็ไม่ได้เป็นอันว่าต้นไม้ต้นนั้นเราขึ้นไปเนี่ยชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองเพราะชีวิตของคนเราไม่สามารถจะอยู่บนต้นไม้ตลอดชีวิตได้ เป็นเพียงบางส่วนของเวลาอันเล็กน้อยที่เข้าไปอยู่ขึ้นไปอยู่ซึ่งธรรมดาแล้วเนี่ยคนเราต้องมีชีวิตอยู่ตามพื้นดินมากกว่าซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติที่เราจะต้องอยู่อย่างนั้นบนต้นไม้ตลอดเพราะเราจะกินอะไรเราจะไปไหนได้แต่เป็นการหนีเสือขึ้นบางขณะเท่านั้นเองแต่สุดท้ายแล้วก็ลงมาสู่ พื้นดินเหมือนเดิมเมื่อถูกพื้นดินเสือก็ไล่กัดอย่างนั้นแหละก็หนีขึ้นไปใหม่หนีขึ้นไปขนาดไหนฉะนั้นแม้ถึงยอดแล้วเนี่ยถึงว่าพรหมโลกเราก็ต้องหล่นลงมาสู่โคนอยู่ดีไปไหนไม่ได้ตันอยู่ตรงนั้นแล้วจะไปทางอื่นทะลุกว่านั้นก็ไม่ได้ฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่ทำสมาธิเข้าไปแล้วทะลุที่อื่นไปเลยเนี่ยไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องออกมาที่เดิมเมื่อออกมาจากที่เดิมแล้วเนี่ยเราก็ถูกลุ่มทำร้ายด้วยอารมณ์เราจะเห็นไหมว่าสูงสุดขนาดไหนก็ไปต่อไม่ได้ทีนี้ว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะใช้วิธีหนีเสือขึ้นต้นไม้อย่างนี้ตลอดก็เป็นวิธีเดียว ที่เราทำซ้ำซากนะหนีได้ไหมก็หนีได้อยู่แต่หนีเขาไม่รอดเพราะอะไรเพราะรอดเป็นขณะหนึ่งในสุดท้ายก็ถูกเสือกัด
อยู่ข้างล่างอยู่ดีถ้าเราลงมานานๆเผลอขึ้นต้นไม้ไม่ทันก็โดนไล่กัดตะคุบนะเราเกือบตายหรือปางตายนะหรือตายก็ได้ทีนี้ว่าชีวิตของเราโดยมากเนี่ยเราจะอยู่พื้นดินเนี่ยถึง90%แค่5%10%นั้นเป็นโอกาสขึ้นต้นไม้เท่านั้นของชีวิต จิตของคนเราเหมือนกันไม่ใช่ว่าเข้าสมาธิใน100%เลยเป็นเพียงแต่10%เท่านั้นเอง5%เท่านั้นเองที่เราเข้าไปในสมาธินอกนั้นเราหล่นอยู่ข้างนอกหมดชีวิตประจำวันของเราที่จะต้องเคลื่อนไหวที่เราจะไปไหนอะไรชีวิตเราต้องสัญจรอยู่ในโลกนี้เนี่ยเราโดนเสือแน่ฉะนั้นเราจะหนีเสือขึ้นต้นไม้อย่างนี้เนี่ย เป็นการหนีแต่เป็นการหนีที่ไม่รอดนะทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยเขามีปัญญาเขาจะขึ้นต้นไม้หนีเสือเนี่ยเขาขึ้นระยะหนึ่งเขาลองดูว่าเห็นเขาขึ้นต้นไม้ว่าหนีเสือได้เขาก็ขึ้นไปหลบเสือถามว่าพ้นเสือไหมก็พ้นอยู่ นะแต่ทีนี้ถ้าจะหนีอยู่นี้ตลอดเนี่ยเขาเห็นว่าการหนีย่อมทำให้การแก้ปัญหาที่ไม่จบสิ้นนะการแก้ปัญหาอย่างนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่สามารถที่จะหาความยั่งยืนกับปัญหานี้ที่จะแก้เนี่ยไม่สามารถจะหาข้อยุติได้ เมื่อเสือมาก็จะวิ่งขึ้นต้นไม้เป็นไม่เป็นอันหลับเป็นไม่เป็นอันนอนไม่เป็นการอยู่ที่สงบสุขใช้วิธีเดิมๆทำแบบเดิมๆเราก็ไม่มีทางอื่นก็จะแย่ฉะนั้นคนที่ทำสมาธิไปเนี่ยเขาทำไปหน่อยหนึ่งไม่มากเขาก็จะหาทางอื่นที่ดีกว่านั้นส่วนคนที่ไม่มีปัญญาเขาก็จะทำวิธีเดิมนั่นแหละ ตลอดนะอันนี้เพราะเขาไม่เห็นวิธีอื่นว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรแสดงว่าคนทำอย่างเดิมนั้นตลอดกับคนที่แก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเขาทำระยะหนึ่งแล้วเขาหาทางแก้วิธีอื่นเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขามีปัญญาเพราะเขาสรุปแล้วว่าถ้าให้เราหนีอย่างนี้ตลอดเนี่ยใช้วิธีเดิมๆเนี่ย ก็คงไม่ได้ผลอะไรมากนักเท่ากับว่าเราหนีอารมณ์และเข้าสมาธิไปหนีเท่าไหร่ออกมาก็เจออารมณ์อยู่ดีก็เหมือนเสือนั่นเองอารมณ์ก็คือเสือสมาธิก็คือต้นไม้นะทีนี้ถ้าเราหนีเนี่ยอย่างนี้เนี่ยไม่มีที่ยุติเนี่ยคนเราก็ต้องคิดแล้วแหละว่า โอ้หนีก็หนีได้อยู่นะแต่เราจะหนีอย่างนี้ไม่ไหวแน่เราจะต้องหาทางแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้ทำยังไงเราจะอยู่บนพื้นดินโดยที่ว่าเสือเองก็จะไม่กัดเราเราเองก็จะไม่ตายหรือทุกปางตายมีทางเดียวเท่านั้นก็คือต้องฆ่าเสือเสียเสือสามตัวนั้นก็คือกิเลสเราสามตัวนั้นเราจะต้องกำจัดถ้า เรากำจัดเสือนั้นได้ขึ้นต้นไม้ก็ได้ไม่ขึ้นก็ได้นอนอยู่บนพื้นดินก็ได้นั่นคือความสุขก็จะเกิดแก่เราเพราะโดยมากของชีวิตเราเราจะต้องอาศัยพื้นดินทำไร่ไถนาไม่ใช่มานั่งมาอยู่บนต้นไม้อย่างนี้ตลอดนั่นไม่ใช่ธรรมชาติของชีวิตที่จะอยู่อย่างนั้นได้อันนี้ก็อุปมาให้เห็นว่าคนที่มีแนวคิดอย่างนี้เนี่ย จึงว่าจะต้องมีการแก้ปัญหาที่ดีกว่าก็คือคิดฆ่าเสือเสียนะทีนี้การคิดฆ่าเสือเนี่ยเพื่อเห็นประโยชน์อื่นว่าถ้าเสือตายเราก็จะอยู่ไหนก็ได้ต้นไม้จะขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นเลยก็ไม่มีปัญหาเพราะเสือมันตายแล้วก็เลยคิดว่าการฆ่าเสือนั้นเป็นทางออกที่ดีที่สุด นี่อุปมาให้เห็นว่า
ธรรมชาติของคนเราเนี่ยเราจะทำสมาธิจิตนิ่งก็จริงแต่ออกมาก็โดนอารมณ์อยู่ดีแล้วเราก็หนีอารมณ์อีกเหมือนกับเราจะหนีทุกครั้งไม่ได้คิดสู้นะไหนหนีไม่รอดแล้วเนี่ยเราคิดสู้ดีกว่าแต่กว่าจะสู้เขาได้เนี่ยเราต้องรู้เขารู้เรารู้ว่าเสือเนี่ยธรรมชาติของเสือเป็นยังไงหากินที่ไหนหรือเขากินอะไรหรือเขาอยู่ยังไงเป็นยังไงเราจะต้องมีความรู้ฉะนั้นเท่ากับว่าเมื่อเราทำสมาธิแล้วหนีอารมณ์ไปไม่รอดเมื่อออกสมาธิเราก็เจออารมณ์อีกแล้วเหมือนเราหนีเสือขึ้นต้นไม้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคำว่าสมาธิวางไว้ก่อนไหมเราจะต้องฆ่าเสือก่อนก็อุปมาเหมือนว่าต้นไม้เราไม่ต้องขึ้นได้ไหมเราคิดจะอยู่ต้นบนพื้นดินนี่แหละแต่เราจะต้องฆ่าเสือให้ตายการฆ่าเสือไม่เกี่ยวกับต้นไม้นะเกี่ยวกับว่าเสือเราจะฆ่าด้วยวิธีไหนนะต้นไม้ก็คือต้นไม้เสือก็คือเสือแยกกันต้นไม้เนี่ยเปรียบเหมือนสมาธิการฆ่าเสือเนี่ยเปรียบเหมือนการฆ่าอารมณ์นะแสดงว่าอารมณ์อยู่ที่ต่ำสมาธินั้นมันสูงขึ้นไปแต่สูงแล้วเนี่ยไปไหนต่อไม่ได้ก็ต้องลงมาที่ต่ำเหมือนเดิมก็ต้องเจอเสืออีกฉะนั้นการฆ่าเสือเนี่ยเราจะต้องฆ่าบนพื้นดินไม่ใช่บนต้นไม้ถ้าอย่างนั้นการจะฆ่ากิเลสเราเนี่ยกิเลสของเรานี้คือว่าถือว่าเป็นเสือสามตัวเราจะต้องฆ่าจิตในภาวะปกติเพราะขนาดจิตปกตินี่เองเราถึงจะเจออารมณ์หรือเจอเสือก็คือบนพื้นดินบนพื้นฐานจิตธรรมดาเราไม่สามารถจะหาเสือบนต้นไม้ได้เราจะเจอเสือบนพื้นดินเท่านั้นเราไม่สามารถจะฆ่ากิเลสในสมาธิได้เราจะฆ่ากิเลสได้ก็คือจิตปกติเท่านั้นฉะนั้นจิตปกตินี่เองเป็นที่อยู่ของเสือเป็นที่อยู่ของอารมณ์ฉะนั้นเราจะต้องใช้จิตปกตินี่ฆ่ากิเลสไม่ใช้สมาธิฆ่ากิเลสถ้าเกิดว่าเราไม่มีสมาธิหรือไม่หรือมีแต่ไม่ใช้สมาธิเนี่ยเราจะฆ่ากิเลสได้ด้วยอะไรในเมื่อสมาธิก็ไม่ได้เอามาเพราะเอามาไม่ได้เพราะมันคนละส่วนเราจะฆ่าได้ด้วยสติกับปัญญานะสติกับปัญญาตัวนี้เนี่ยสองตัวเนี่ยจะต้องช่วยกันฆ่าเสือเราจะเห็นว่าสมาธิที่เราทำนั้นไม่จำเป็นต้องเอามาใช้ในการฆ่ากิเลสนะเพราะว่าเป็นความนอกเหนือความจำเป็นที่ต้องมาใช้เหมือนกับว่าเราจะฆ่าเสือไม่จำเป็นจะต้องเอาต้นไม้มายุ่งเกี่ยวเพราะต้นไม้นั่นเนี่ยเป็นคนละส่วนกับการฆ่าเสืออย่างเงี้ยฉะนั้นเท่ากับว่าคนที่จะฆ่ากิเลสเนี่ยโดยไม่ต้องใช้สมาธิเข้ามาร่วมถ้าเราจะฆ่าเสือเนี่ยโดยการเอาต้นไม้มาเกี่ยวข้องเนี่ยเราฆ่าเสือไม่ได้เพราะเสืออยู่ที่ต่ำต้นไม้อยู่ที่สูงเป็นคนละทางกันเหมือนกันว่าเราจะฆ่ากิเลสเนี่ยจะเข้าสมาธิไปฆ่าเหมือนเราขึ้นต้นไม้ไปฆ่าเสือเสือไม่ได้อยู่สมาต้นไม้กิเลสไม่ได้อยู่ในสมาธิจะฆ่าไม่เจอแน่จะไม่เจอกิเลสในสมาธิเลยเหมือนเราไม่เจอเสืออยู่บนต้นไม้เลยแต่เราจะเจอเสือบนพื้นดินเท่านั้น
เหมือนกันเราจะฆ่ากิเลสด้วยการเข้าสมาธิไปฆ่าจะไม่เจอกิเลสเลยแต่เราจะเจอกิเลสอยู่ในภาวะจิตปกติเท่านั้นแสดงว่าจิตปกตินี่เองทำให้เกิดกิเลสมากมายเมื่อกิเลสอยู่ที่ไหนการฆ่ากิเลสก็อยู่ที่นั่นเมื่อเสืออยู่ที่ไหนการฆ่าเสือก็อยู่ตรงนั้นแสดงว่าการฆ่ากิเลสไม่ได้ลึกอย่างที่เราคิดในสมาธิฉะนั้นการฆ่ากิเลสของเราคือใช้สติท่านเรียกว่าสติปัฏฐานหรืออริยมรรคนี่เองเป็นการฆ่ากิเลสเราแสดงว่ากิเลสเกิดไปในภาวะปกติตอนฆ่าก็ในภาวะปกติถ้าเราจะเข้าสมาธิไปฆ่าหรือเอาสมาธิมายุ่งเกี่ยวกับการฆ่าไม่เจอกิเลสนะไม่เจอเพราะว่ากิเลสไม่ได้อยู่ในสมาธิอยู่นอกสมาธิอันนี้ก็อุปมาให้เห็นว่าการฆ่ากิเลสนั้นเกิดจากภาวะที่จิตปกตินี่เองไม่ได้ลึกอะไรถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยที่ฝึกสมาธิมาเนี่ยก็เท่ากับว่าเอามาฆ่ากิเลสได้ไหมไม่ได้ก็ต้องมานับหนึ่งใหม่เท่ากับว่าคนที่ทำสมาธิไปแล้วเนี่ยเวลาจะฆ่ากิเลสก็ต้องมานับหนึ่งใหม่ส่วนคนที่ไม่เคยทำสมาธิเนี่ยก็พิจารณาไปเลยฆ่ากิเลสไปเลยได้นะได้บางคนอาจจะเข้าใจไขว้เขวว่าเอ้าขนาดมีสมาธิยังฆ่าไม่ได้เลยไม่มีมันจะฆ่าได้หรือนะบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นอีกคนหนึ่งเนี่ยเปรียบเหมือนว่าอีกคนหนึ่งขึ้นต้นไม้สูงก่อนแล้วคิดลงมาสู้เสืออีกคนหนึ่งไม่ต้องขึ้นต้นไม้สู้เสือบนพื้นดินก่อนให้ไม่ต้องขึ้นต้นไม้ให้ตายก่อนแล้วจะขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นก็ได้ก็เท่าเดียวกันนะอีกคนหนึ่งเนี่ยขึ้นต้นไม้ก่อนแล้วคงมาฆ่ากับอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องขึ้นมันก็จุดยืนเดียวกันฉะนั้นคนที่ทำสมาธิมาถอยสมาธิมาพิจารณาเวลาจะพิจารณาได้เนี่ยต้องออกจากสมาธิมาก่อนกับคนหนึ่งเนี่ยพิจารณาไปเลยมันก็จุดยืนเดียวกันนะทีนี้คำว่าการฆ่ากิเลสเนี่ยไม่ต้องใช้สมาธิเนี่ยแสดงคนนั้นก็ไม่มีสมาธิเลยสิแรกๆไม่มีแต่จะมีขึ้นมาเรื่อยๆตามมาทีหลังนะแรกๆจะมีแค่สติกับปัญญาฉะนั้นทางสองสายจึงเกิดขึ้นทางสายหนึ่งก็คือว่าทางปกติของคนทั่วไปที่มันปกติแต่มันไม่ปกตินั่นแหละหมายถึงว่าคนธรรมดาเนี่ยวันก็ปล่อยจิตออกไปเขาเรียกว่าทางนั้นเป็นทางเก่าหรือทางนั้นเป็นทางผิดทางผิดเขาเรียกว่ามิจฉามรรคมิจฉาแปลว่าผิดมรรคแปลว่าทางเดินแสดงว่าเราใช้จิตเดินทางเดิมๆที่เราเคยเดินนั้นเป็นทางผิดมาก่อนนะเป็นทางผิดมาก่อนเขาเรียกว่ามิจฉามรรคก็เป็นจิตปกตินี่แหละแล้วเราจะเดินทางใหม่ซึ่งเป็นสัมมามรรคก็ในฐานะเดียวกันอยู่ในภาวะเดียวกันก็คือจิตปกติฉะนั้นเป็นความเข้าใจอย่างยากเหลือเกินว่าเราจะฆ่าจิตเนี่ยเราจะฆ่ากิเลสเนี่ยไม่นึกเลยว่ากิเลสจะตายในภาวะจิตตื้นๆ
จิตตื่นจิตปกติเรานึกว่ากิเลสเนี่ยจะต้องตายด้วยในสมาธิโน่นเข้าสมาธิไปแล้วฆ่ากิเลสกิเลสเนี่ยจะต้องตายอยู่ด้วยสมาธินะแต่เราคิดไปตามภาษาของเราที่แท้จริงแล้วเนี่ยกิเลสไม่ได้อยู่ที่ลึกอยู่ที่ตื่น การฆ่ากิเลสไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิฆ่าแล้วหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าสมาธินั้นคืออาวุธที่จะต้องฆ่ากิเลสเราต้องทำสมาธิก่อนเมื่อได้สมาธิแล้วเราจะเอาสมาธิของเราเนี่ยไปไล่ฆ่ากิเลสให้ได้หลายคนเคยคิดอย่างนั้นแม้แต่ ตมาเองก็เคยคิดอย่างนั้นมาก่อนถ้าเราทำสมาธิได้นะเราก็ต้องเอาสมาธิของเราเนี่ยไปไล่ฆ่ากิเลสตราบใดเรายังได้สมาธิยังทำสมาธิไม่ได้เนี่ยเราจะฆ่ากิเลสได้อย่างไรเพราะเราไม่มีอาวุธอาวุธนั้นก็คือสมาธิเคยคิดอย่างนี้มาก่อนแล้วหลายคนเชื่อเหลือเกินว่าก็เคยคิดแบบเดียวกันนะ คือคนเราก็คิดไปตามภาษาที่จะเข้าใจแต่เมื่อเราลงมือทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยเมื่อก่อนคิดแบบนี้นะว่าเราจะต้องทำสมาธิก่อนแล้วเมื่อได้สมาธิเราก็จะเอาสมาธิไปฆ่าทีนี้เราเมื่อเราลงมือทำถึงได้เปิดเผยความจริงออกมาว่าสมาธิจริงๆฆ่ากิเลสไม่ได้เลยมิหนำซ้ำกิเลสต่างหากที่จะฆ่าสมาธิเรา นะกลายเป็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งต่างหากที่จะมาฆ่าสมาธิเราไม่ใช่สมาธิฆ่ากิเลสแต่กลายเป็นว่ากิเลสฆ่าสมาธิเราเอาอย่างนี้ก็แล้วกันใครเคยฝึกสมาธิได้เนี่ยได้ครั้งใดครั้งหนึ่ง ตอนหลังมาเข้าสมาธิไม่ได้วันไหนบางครั้งเข้าไม่ได้บางวันเข้าได้บางวันเข้าไม่ได้เพราะอะไรนะก็เพราะว่าวันไหนอารมณ์มากๆเข้าสมาธิไม่ได้แสดงว่าอะไรฆ่าอะไรอารมณ์ฆ่าสมาธิอารมณ์มันขวางเราจะเข้าไปตรงเนี้ยแต่เขาขวาง แต่เราแหวกวงล้อมเขาไม่ได้วันนั้นก็เข้าไม่ได้เหมือนกับว่าสมาธิไม่ใช่เป็นตัวเคลื่อนที่เป็นตัวตั้งอยู่กับที่เหมือนเราเนี่ยเข้าห้องแอร์ห้องแอร์เนี่ยเราหนีความร้อนไปเข้าห้องแอร์ห้องแอร์ไม่ใช่เคลื่อนที่ตั้งอยู่กับที่แต่ตัวที่เคลื่อนคือเราเราเข้าก็ดีเราออกก็ดีนั่นคือตัวเคลื่อนไหว ไม่ใช่ห้องแอร์เคลื่อนไหวเอานี้เราก็อุปมาให้ฟังว่าสมาธิเนี่ยไม่ใช่ตัวเคลื่อนไหวตัวตั้งอยู่กับที่แต่เราต่างหากที่เข้าสมาธิออกสมาธิเราต่างหากที่จิตเราเป็นตัวเคลื่อนไหววันไหนเข้าสมาธิไม่ได้ไม่ใช่ว่าสมาธิเราหายสมาธิก็อยู่ที่เก่านั่นแหละวันไหนเข้าห้องแอร์ไม่ได้ไม่ใช่ว่าห้องแอร์มันหาย เพียงแต่ว่าเราเข้าไปถูกอารมณ์นั้นขวางเสือมันขวางอยู่เราต่อสู้เสือไม่ได้ก็เลยเข้าห้องแอร์ไม่ได้หรือเราจะขึ้นต้นไม้แต่ขึ้นไม่ได้เพราะเสือมันสลักต้นไม้ไว้เราก็เลยว่าวันนั้นขึ้นไม่ได้เพราะเสือดักที่ต้นไม้แล้วเราสู้เสือไม่ไหวก็วันนั้นก็เข้าไม่ได้ นะเท่ากับว่าสมาธิใดที่เราทำแล้ววันหลังเข้าไม่ได้เนี่ยอะไรฆ่าเราทำให้เราเข้าไม่ได้กิเลสมันฆ่าสมาธิเราทำให้เราเนี่ยเข้าไม่ค่อยได้แล้วถึงได้เข้าบ่อยๆไงเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าวันหลังเข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะอารมณ์ฆ่ากิเลสเพราะกิเลสของเราฆ่าสมาธิเรา
ถ้าการฝึกสมาธิเนี่ยเราปล่อยไว้นานๆไม่ได้เข้าเนี่ยฝรั่งเข้าไม่ได้แหละนะเพราะอะไรเพราะกิเลสมันฆ่าสมาธิเราแล้ว อันนี้เราจะเห็นได้ว่าสมาธิต่างหากที่ถูกฆ่าด้วยกิเลสกิเลสเนี่ยใหญ่กว่าสมาธิสมาธิของเราเนี่ยเปรียบเหมือนหนูอารมณ์ของเราเปรียบเหมือนแมวแมวฆ่าหนูหรือว่าหนูฆ่าแมวนะ เราก็ดูเถิดว่าสมาธิของเราเนี่ยก็คือหนูกิเลสของเราก็คือแมวถ้าใครคิดว่าจะเอาสมาธิไปฆ่ากิเลสเท่ากับว่าคนนั้นจะเอาหนูไปฆ่าแมวได้ไหมได้ยินไหมว่าได้ยินข่าวไหมว่าหนูกัดแมวตาย ไม่มีเนาะมีแต่แมวกัดหนูตายใช่ไหมล่ะ ซึ่งคู่ต่อสู้มันไม่ใช่มันเป็นมีไหมว่าสมาธิเนี่ยฆ่ากิเลสมีแต่กิเลสฆ่าสมาธิฉะนั้นเราทำสมาธิฆ่ากิเลสเหมือนจะเอาหนูไปสู้แมวไม่ได้มันไม่ใช่คู่ที่เขาจะต้องฆ่ากันได้อีกฝ่ายหนึ่งฆ่าฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวอีกฝ่ายหนึ่งหมดสิทธิ์ที่จะฆ่า หมายถึงว่าแมวฆ่าหนูได้อย่างเดียวหนูหมดสิทธิ์ที่จะฆ่าแมวอย่างนี้แหละเราเคยได้ยินไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยฤาษีเหาะและตกเนี่ยอะไรฆ่าอะไรเหาะไปแล้วก็เพลินเหาะบนอากาศแล้วก็เห็นผู้หญิงก็คงจะมีจิตกำหนัดยินดีก็เลยหล่นฤาษีหล่นนะ หรือว่าคนที่แพ้กิเลสเนี่ยนะหล่นลงไปอะไรฆ่าอะไรอ่ะคนคนนี้เมื่อก่อนมีสมาธิตอนนี้เป็นยังไงล่ะไปแล้วไปไหนไปตามนั่นกิเลสตัวนี้เพราะอะไรฆ่าอะไรกิเลสฆ่าสมาธิแล้วสมาธิมันยึดไม่อยู่แล้ว ฉะนั้นเมื่อกิเลสฆ่าสมาธิเราจะทำสมาธิไปทำไมไปฆ่ากิเลสก็ไม่ได้แล้วจะทำทำไมนะจะทำไปเพื่ออะไรทำก็ฆ่าไม่ได้อยู่ดีไม่ทำก็ฆ่าไม่ได้อยู่ดีถ้าอย่างนั้นปัญหาก็แก้ไม่ได้สิได้มันต้องได้สิแต่เรายังไม่เจอที่แก้เท่านั้นเอง ถ้าอย่างนั้นสมาธิเองเนี่ยเราทำอุตสาห์ทำมาดั้งดิบดีจะหวังฆ่ากิเลสปรากฏว่าฆ่าไม่ได้แล้วอะไรจะฆ่ากิเลสได้ล่ะในเมื่อสมาธิก็ไม่สามารถที่จะฆ่ากิเลสกิเลสของคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยกิเลสอันดับแรกหัวหน้าเลยก็คือกามนะกามนี่เองเป็นกิเลสตัวใหญ่ที่สุดแม้แต่โกรธนั้นก็มาจากกามแม้แต่หลงนั้นก็ยังมาจากกามด้วยซ้ำ นะทีนี้กามนี่ใหญ่ที่สุดเนี่ยกามเนี่ยฆ่าสมาธิหมดเลยสมาธิมีเท่าไหร่กามฆ่าเรียบเลยฆ่าถึงฤาษียังตกยังหล่นถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอะไรฆ่ากามได้ล่ะอสุภะไงเมื่อ หนูเนี่ยฆ่าแมวไม่ได้แล้วอะไรฆ่าแมวได้ล่ะก็สุนัขไงนะมีไหมว่าแมวเนี่ยกัดสุนัขตายนะสุนัขต่างหากที่กัดแมวตายแล้วมีไหมว่าหนูกัดแมวตายมีแต่แมวกัดหนูฉะนั้น
แมวนี่กัดหนูตายแต่แมวนี่ต้องถูกสุนัขกัดตายคู่ปรับของเขาก็คือสุนัขไม่ใช่หนูก็ฆ่าแมวแมวจะตายได้ก็คือสุนัขฉะนั้นก็เหมือนกันว่าเราจะฆ่ากิเลสได้ก็คืออสุภะอสุภะอย่างเดียว คนคนหนึ่งเนี่ยหวังว่าเมื่อเราไม่สงบเราก็ต้องวิ่งหาความสงบสิคนนั้นคิดตรงๆนะเมื่อจิตเราไม่สงบเราต้องวิ่งหาความสงบเราถึงจะพบความสงบเหมือนบุคคลว่าเมื่อเราอยากได้เงินก็ต้องวิ่งหาเงินสิ เราจะพบเงินแนวคิดอย่างนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่ตรงเกินไปไม่สามารถจะสำเร็จผลได้นะเขาเรียกว่าทุกอย่างต้องมีเหตุคนคิดว่าไม่มีเงินเราต้องวิ่งหาเงินเราถึงจะเจอเงินหรือจะได้เงินมาแนวคิดอย่างนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่คิด เหมือนกับว่าเราจะได้ความสงบต้องวิ่งหาความสงบเราจึงพบความสงบอันนี้เป็นแนวคิดเดียวกันนะแต่อีกคนหนึ่งคิดว่าถ้าเราอยากได้เงินเนี่ยเราต้องวิ่งหางานและเราถึงจะมีเงินออกมาเข้าใจไหมแนวคิดแต่ละสองคนมันไม่เหมือนกันความเห็นแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้ก็อุปมาให้ฟังว่า คนที่คิดว่าเมื่อต้องการเงินวิ่งหาเงินเนี่ยก็ไปหลวงไปชิงกระเป๋าเข้ามาเท่านั้นเองเขาสะพายอยู่ก็ต้องกระชากเพราะอะไรนั่นคือเงินเข้าใจไหมแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าเราอยากได้เงินเนอะต้องหางานเพราะเขามองว่างานจะเป็นตัวผลิตผลเงินมาให้คนนี้ถึงจะได้เงินเข้าใจไหม เป็นความคิดของคนนักปฏิบัติเหมือนกันว่าอยากได้สมาธิเราก็ต้องนั่งสมาธิที่คนเช่นนี้คิดเนี่ยเหมือนกับคนอยากได้เงินต้องวิ่งหาเงินสิเป็นคนประเภทเดียวกันแต่คนอีกคนหนึ่งคิดว่าเราต้องการสมาธิแต่เราต้องลดกิเลสลงสิลดกามลงสิแล้วสมาธิเราก็จะได้เอง เป็นคนประเภทที่สองนี้ว่าถ้าเราอยากได้เงินก็ต้องวิ่งหางานสิถ้ามีงานทำเงินก็จะได้เองแสดงว่าเงินไม่ต้องวิ่งหาแต่วิ่งหางานอย่างเดียวแล้วงานจะเป็นตัวผลิตผลเงินมาให้คนที่คิดแนวนี้เนี่ยบอกว่าเราต้องการสมาธิเราต้องวิ่งหาการฆ่ากามสิ ถ้าเราฆ่ากามได้สมาธิไม่ต้องวิ่งหาเดี๋ยวเขาจะมาเองเท่ากับว่าคนที่หลังนี่คิดว่าถ้าเราลดกามของเราลงแล้วเนี่ยสมาธิก็จะมีขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องวิ่งหาสมาธิแนวคิดมันไม่เหมือนกันเพราะคนแต่ละคนปัญญาไม่เท่าเทียมกันฉะนั้นคนที่คิดทีหลังเนี่ยถูก เข้าใจไหมคนที่คิดว่าเราต้องการเงินต้องวิ่งหางานก่อนคนนั้นถูกไอ้คนที่บอกต้องการเงินไปกระชากกระเป๋าเขาคนนั้นเดี๋ยวก็ติดคุกนะเดี๋ยวก็จะลงโทษนะได้โทษไปไม่ถูกฉะนั้นถ้าใครอยากได้สมาธิเนี่ยวิ่งหาสมาธิไม่ได้เหมือนคนได้เงินวิ่งหาเงิน จะไม่พบสมาธิหรือพบสมาธิก็จะหลุดมือไปแต่ถ้าใครอยากได้สมาธิจิตมั่นคงมีจิตหนึ่งเดียวลดกิเลสกามลงสิเดี๋ยวสมาธิมันมาเองนะอันนี้เป็นแนวคิดของปัญญาของคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ว่าการเข้าใจของคนเรานี่มันต่างกัน
แล้วการทำก็ต่างกันผลที่ได้รับก็ต่างกันฉะนั้นคนมีปัญญาคิดอย่างหนึ่งคนมีปัญญาน้อยคิดอีกอย่างหนึ่งทำให้การได้ผลต่างกันทีนี้วิธีหลังเนี่ยคือว่าเราทำสมาธิไปแล้วเนี่ยออกมาก็เจอกามอยู่ดีกิเลสกามถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องทำสมาธิ เราจะทำยังไงให้กามของเราลดลงการลดลงเท่าไหร่นั่นหมายถึงสมาธิก็จะเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องวิ่งหาสมาธิแล้วสมาธิก็จะมาเองเป้าหมายของเราสมาธิแต่เราไปแก้ที่กามเป้าหมายของเราคือเงินแต่ไปแก้ที่งานบางคนบอกมันผิดประจุดประสงค์หรือเปล่าเรื่องนี้ เราต้องการเงินแล้ววิ่งหางานเนี่ยมันจะถูกหรือมันต้องถูกสิปัญหาเดียวกันว่า เราต้องการสมาธิอีกคนหนึ่งบอกว่าให้ทำสมาธิสิแต่อีกคนบอกว่าถ้าต้องการสมาธิเหรอต้องพิจารณากายสิบางคนบอก มันจะเกี่ยวข้องกันหรือเราต้องการสมาธิแต่ทำไมต้องมาพิจารณากายมันคนละเรื่องไหมความจริงเรื่องเดียวกันเราต้องการเงินแต่ไปหางานทำสิมันเป็นเรื่องเดียวกันกับเงินนั้นฉะนั้นคนที่พิจารณากายนี้หมายถึงเขาพิจารณาอสุภะเพื่อกามมันลดเมื่อกามลดเนี่ยสมาธิมันก็พอฉะนั้นคนเหล่านี้ ไม่วิ่งหาสมาธิเพียงแต่ลดกิเลสอย่างเดียวเดี๋ยวสมาธิจะมาเองปรากฏว่าทำแล้วมีผลส่วนคนที่วิ่งหาสมาธิไม่ได้ผลไม่ได้ผลนะก็บอกแล้วว่าเราจะต้องลดกิเลสลงแล้วกิเลสอย่างที่ว่าเนี่ยสมาธิฆ่าไม่ได้อะไรฆ่าได้ปัญญาฆ่าได้ ก็คือการพิจารณาอสุภะเป็นปัญญานะเท่ากับว่าเรื่องนี้ก็คือว่าเราจะต้องพิจารณากายของเราด้วยความเป็นปฏิกูลการพิจารณาตัวเองเป็นของปฏิกูลก็ดีนึกถึงความตายก็ดีนึกถึงอสุภะสิบก็ดีไม่ได้เป็นการทำลายตัวเองหรือจะฆ่าตัวตายหรือจะทำชีวิตของตัวเองตายบางคนบอกนึกมากๆระวังนะเดี๋ยวฆ่าตัวตาย ไม่ฆ่าหรอกยังไงก็ไม่ฆ่าแล้วไม่ใช่กรรมของเราแสดงว่าคนที่ฆ่าตัวตายนั้นเขาพิจารณาอสุภะหมดเลยหรือในโลกนี้เห็นมีเลยที่เขาตายกันไม่ได้มีพิจารณาอสุภะสักคนเลยเขาผิดหวังบ้างเขาไม่สมความปรารถนาของเขาเขาก็ฆ่าตัวเองตายนะลองไปถามดูดีว่าคนที่ฆ่าตัวตายสาเหตุอะไรส่วนมากจะเรื่องกามเท่านั้นแหละ กามบีบคั้นของเขาแล้วเขาก็ผิดหวังเขาก็ฆ่าตัวเองตายไม่ใช่ฆ่าด้วยอสุภะนะฆ่าด้วยกามกามเป็นคนฆ่าเขานะทีนี้กามเนี่ยฆ่าเขาและอะไรฆ่ากามได้ก็คืออสุภะฉะนั้นคนที่พิจารณาอสุภะไม่มีทางฆ่าได้ฆ่าตัวเองได้หรอก นอกจากเป็นวิบากของคนคนนั้นจริงๆแล้วก็คนที่ฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เกิดเพราะการพิจารณาอสุภะเสมอไปนะกลายเป็นว่าเขาบีบคั้นด้วยกามต่างหากที่ฆ่าตัวเองตายจึงว่าการที่เราจะมา การที่เราจะมาฆ่ากิเลสเนี่ยเราจะต้องรู้คู่ต่อสู้ของกิเลสว่าอะไรฆ่ากิเลสได้ฉะนั้นเป็นเรื่องเดียวกันว่าเราต้องการสมาธิเนี่ยเราจะต้องฆ่ากามด้วยอสุภะคนหนึ่งเนี่ยมัวแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวแต่อีกคนหนึ่งมัวแต่พิจารณากายอย่างเดียว ใครจะมีสมาธิมากกว่ากันเหมือนอีกคนคนหนึ่งเนี่ยต้องการเงินก็ต้องไปหาเงินแบบ
หาตรงๆอ่ะแบบว่าไปกระชากกระเป๋าเขาบ้างอะไรบ้างจ้องอย่างนั้นใครเผลอใครนั้นก็ขโมยเอาหาขึ้นบ้านเขาบ้างอะไรงั้นแงะว่าไปนั่นหมายถึงว่าต้องการเงินวิ่งหาเงินแต่อีกคนนึงเนี่ยวิ่งหางานอย่างเดียวนะวิ่งหางานอย่างเดียวอีกคนหนึ่งทำสมาธิอย่างเดียวแต่อีกคนหนึ่งพิจารณากายอย่างเดียวแบบนั้นเนี่ยดูเหมือนไม่ตรงแต่มันตรง ดูเหมือนไม่ใช่แต่มันใช่เพราะว่าเหตุผลเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยปัญญาฉะนั้นเราจะทำให้สมาธิเรามีได้เนี่ยคือฆ่ากามอย่างเดียวเดี๋ยวสมาธิมันจะมีเองถ้าใครพิจารณาตัวเองเป็นอสุภะอยู่ เดี๋ยวสมาธิมันค่อยๆเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาจนตัวนี้เรากึมไปทั้งล่างเลยนะกึมไปทั้งล่างเลยแล้วเป็นสมาธิมากขึ้นสว่างเต็มไปหมดเลยอสุภะอย่างเดียวไม่ต้องทำสมาธิกายว่าสมาธิเนี่ยวิ่งตามหาเราคือเราอยากจะให้หนูอยู่เนี่ยต้องเอาหมาเนี่ยไปฆ่าแมวอย่างเดียวเมื่อแมวนั้นตายหนูก็ สบายแมวไม่อยู่หนูล่าเริงใช่ไหมคือต้องฆ่าแมวอย่างเดียวไม่ต้องฆ่าหนูเราจะต้องฆ่าแมวอย่างเดียวก็คือฆ่ากามอย่างเดียวด้วยอสุภะอสุภะก็คือสุนัขกามก็คือแมวฆ่ากันได้นะ ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้จึงเกิดทางสองสายขึ้นมานะสายหนึ่งจิตไปถึงเขาเป็นสายเก่าไปหาเขาเป็นที่มาของกิเลสทั้งสามตัวนั้นทางเส้นหนึ่งจิตมาหาเราเป็นทางใหม่ไปหาเขานั้นเป็นทางผิด มาหาเรานั้นเป็นทางถูกฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเราทำสมาธิพอสมควรพอให้รู้จักว่าสมาธิเป็นอย่างไรหลังจากนั้นเราไม่ต้องทำละเราหันมาอบรมสติปัฏฐาน4กันเพราะถ้าเราทำไปเสียเวลานะเสียเวลาเพราะการทำของเรานั้นเสียเวลาแล้วเราจะไม่ทันชีวิตเราก็จะ สิ้นไปซะก่อนเพราะภารกิจนี้ใหญ่มากทำกันทั้งชีวิตเนี่ยมันจะไม่จบเอาในสติปัฏฐาน4ไม่ใช่ง่ายแล้วเราก็ไม่มีทางอื่นให้เลือกนะว่าเราจะเลือกทางอื่นไม่ได้จะไม่มีเพราะทางมีเส้นเดียวที่จำเป็นจะต้องไปทั้งที่ยากนี้ทีนี้ว่าทางเส้นนี้เนี่ย เป็นสัมมามรรคเป็นทางถูกนะ เป็นทางถูกทีนี้ว่าการทำสมาธิที่เราทำเนี่ยเป็นคนละอย่างกันตรงข้ามกันเลยกับการทำสติปัฏฐานทั้งการทำสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางใหม่เป็นคนละเส้นทาง ทางเก่านั้นไปทางทิศเหนือทางใหม่ไปทางทิศใต้เราเป็นเส้นทางคนละทิศเราจะเดินทางพร้อมกันไม่ได้เราต้องสละทางเส้นหนึ่งแล้วถึงจะไปทางเส้นหนึ่งได้ทีนี้ว่า ทางเก่าของเราเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าทางเก่าของเรานี้เป็นอย่างไร ทางใหม่เป็นอย่างไรนะ
ฉันเรียกว่ารู้เขารู้เราถ้าเรารู้ทุกอย่างเราก็จะเข้าใจระบบอย่างดีทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งถ้าไม่งั้นลบร้อยครั้งแพ้อย่างเดียวเราเสียเวลานะการลบครั้งนี้เนี่ยเราจะลบครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจบเลยเขาเรียกว่าถ้าลบครั้งเดียวเนี่ยเราต้องรู้เขารู้เรารู้ข้าศึกว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนจุดแข็งอยู่ตรงไหนรู้กำลังของเราประเมินกำลังของเราว่าเรามีกำลังเท่าไหร่อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้เขารู้เรา ซึ่งทางเก่าเนี่ยเรามาคุยกันก่อนว่าทางเก่านี่เป็นอย่างไรทางเก่าของคนเราทั่วไปนี่ก็คือว่าวันหนึ่งเราปล่อยจิตไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจอันนั้นคือทางเก่าแล้วว่างๆก็ทำสมาธินิ่งไปออกมาก็เดินทางเส้นเก่าอีกแล้วเข้าไปหลบพักหน่อยเดียวสมาธิเหมือนที่พักนะเหมือนที่พักเราหลบเข้าไปออกมาเราก็เดินทางเส้นเก่าอีกแล้วปรากฏว่าเส้นเก่าก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าการทำสมาธิของเรามีบ้างแล้วก็ตามก็ตีรวมว่าก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นั่นเองนะมีความหมายเท่าเดียวกันกับคนเดิมเราทำสมาธิมาขนาดไหนขนาดไหนจิตเรานิ่งขนาดไหนออกมากิเลสมีเท่าเดิมดีไม่ดีมากกว่าเดิมอีกนะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าสมาธิทำให้เราเนี่ยตัวตนมากขึ้นแทนที่ทำสมาธิแล้วตัวตนจะลดมากกว่าเดิมอีก เพราะอะไรเพราะเวลาทำสมาธินิ่งเนี่ยมันคอยจะมีหูทิพย์ตาทิพย์ด้วยคอยจะไปเห็นนั้นคอยจะไปรู้อันนู้นมันเป็นธรรมชาติของเขาที่เป็นได้หูทิพย์ตาทิพย์นี่ไม่ใช่เครื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรนักหนาในสายตาของคนทั่วไปที่ไม่ได้ปฏิบัติก็ถืออัศจรรย์ว่าเพราะคนอื่นเขาเป็นไม่ได้มีไม่ได้แต่สำหรับนักกรรมฐานปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นไม่ใช่ใหญ่โตอะไรเป็นเรื่องทุกคนมีอยู่แล้วกลายว่าไอ้มีนั้นเป็นความยุ่งยากซะอีกกลายเป็นปัญหาซะอีกกลายเป็นกิเลสโตขึ้นมาซะอีกเพราะการมีอย่างนั้นเป็นเหตุเขาเรียกว่าทิฏฐิมานะจะสูงขึ้นสำหรับวงการของกรรมฐานแล้วถือว่าเล็กน้อยมากหูทิพย์ตาทิพย์นี่ไม่มีอะไรมากทำสมาธิหน่อยเนี่ยมันก็มีแหละมันมีขึ้นมาเองมันเป็นของเล่นเท่านั้นเองเขาเรียกของเล่นไม่ใช่ของจริงนะคือมันตรงอยู่ไม่ใช่ไม่ตรงจิตเพราะเราจิตเราเป็นทิพย์อยู่แล้วมักจะเห็นอะไรตรงๆแหละแต่มันเป็นของเล่นเป็นของละกิเลสไม่ได้นั่นเองฉะนั้นคนมีพวกนี้ไม่ได้ละกิเลสหรอกก็มีอย่างกิเลสเหมือนเราทุกคนแต่มันมีเห็นได้เราจะคิดว่าคนเหล่านี้ไม่มีกิเลสมีเท่าเดียวกันดีไม่ดีมากกว่าเราอีกฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกลไกของธรรมชาติที่เขาอัศจรรย์ให้เราเนี่ยหลงอยู่ในความหูทิพย์ตาทิพย์นั้นมันเป็นได้เขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้คนนี้ติดตรงนั้นเพื่อไม่ให้ไปนิพพานนั่นเองตอนนี้ว่าเราออกมาเนี่ยออกจากสมาธิจิตเราก็มีกิเลสเหมือนเดิมเนี่ยทางเส้นเก่าของเราเนี่ยก็คือว่าวันหนึ่งปล่อยจิตไปทางหูบ้างทางตาบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างเราทำสมาธิก็นิ่งอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวออกมาก็ยังไปอยู่ฉะนั้นการไปของใจของเรานั้นเป็นทางเก่าเมื่อใจของเราไปนั้นเนี่ยเกิดจากเมื่อจิตไปเกิดจากกิเลส3ตัวผักใสไปผักให้เคลื่อนที่ไปผักดันไปเมื่อจิตของเราไปแล้วเนี่ยเมื่อจิตไปกายวาจาก็ไป
เมื่อกายวาจาไปจิตไปกายวาจาไปสิ่งที่ตามมาก็คือทุจริตสามเพราะใจทุจริตก่อนกายวาจาก็ทุจริตเมื่อทุจริตสามนี้เกิดขึ้นทำสองอย่างที่เกิดตามมาก็คืออหิริกะอนุตตปะนะ ความไม่ละอายความไม่เกรงกลัวก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นเวลาจิตเราออกข้างนอกเนี่ยไม่กลัวบาปเลยทำได้สบายไม่ละอายบาปเลยไม่ละอายความชั่วเลยทำได้สบายหน้าด้านๆคนเราเนี่ยกล้าทำเพราะว่าจิตเหล่านี้เหมือนผิดพลผิดปกติเนี่ยกล้าทำความชั่วได้ฉะนั้นจิตออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ย ทุจริตสามจะตามมาทันทีเลยทุจริตสามเกิดจากอหิริกะอนุตตปะความไม่ละอายความไม่เกรงกลัวก็จะเกิดเมื่อทุจริตสามเกิดขึ้นเกิดจากมโนทุจริตก่อนใจคิดไปทางกิเลสทำให้กายวาจาทุจริตตามไม่ใช่สุจริตเป็นทุจริตเพราะทำสองอย่างหิริ อหิริกะอนุตตปะเนี่ยเกิดขึ้นยังให้เป็นอาหารของนิวรณ์ห้าให้งอกงามทุจริตสามนี้เบ่งบานเมื่อไหร่นิวรณ์ห้าก็เบ่งบานตามฉะนั้นนิวรณ์ห้าอย่างนี้จะงอกงามด้วยทุจริตสามนะ ทุจริตสามจะงอกงามด้วยอหิริกะอนุตตปะอหิริกะอนุตตปะจะงอกงามได้ด้วยทางเส้นโน้นทางเส้นเก่าเราเดินเส้นเก่ามาหลายชาติจนความเคยชินของเรานี่มีจึงเป็นเรื่องผิดปกติมาตลอดแต่เราไม่รู้ตัวว่าตัวเองผิดปกติ เมื่อนิวรณ์ห้างอกงามอะไรคือนิวรณ์ห้าหนึ่งกามฉันทะงอกงามเหลือเกินก็คือกามสองพยาบาทความโกรธความผูกโกรธงอกงามในใจเราเหลือเกินทำไมเราโกรธง่ายทำไมเราโกรธนานทำไมเราผูกโกรธอยู่เลยหงุดหงิดงุ่นง่านอยู่เลยไม่สบอารมณ์อยู่เลยนั่นคือพยาบาทเพราะจิตเราส่งนอกตัวนี้ก็จะงาม กามฉันทะก็จะงามพยาบาทก็จะงามความง่วงเหงาเหานอนก็จะมากความฟุ้งซ่านก็จะมากความสงสัยก็จะมาหมดเลยห้าตัวยิ่งฟุ้งซ่านความสงสัยยิ่งมากใจเลยสงสัยโน่นสงสัยนี่ไปเลยไม่มีอะไรจะแน่นอนอะไร ฉะนั้นเกิดจากทุจริตสามเป็นเหตุเมื่อทุจริตสามงอกงามนิวรณ์ห้าก็งอกงามเมื่อนิวรณ์ห้างอกงามยังอวิชชาให้งอกงามความไม่รู้ฉะนั้นอวิชชาตัวนี้มาจากตรงนี้นะเป็นที่เกิดของอวิชชาก็คือนิวรณ์ห้าเป็นอาหารของอวิชชาคือความไม่รู้ ความไม่รู้อะไรความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติฉะนั้นเราจะเห็นว่าขบวนการของการเกิดจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดเพราะอย่างนี้นี่คือทางเส้นเก่าทางเส้นเก่าเกิดจากจิตที่เราส่งออกไปข้างนอกไปคิดถึงคนอื่นทำให้เราไม่มีหิริไม่มีโอตตปะ อหิริกะอนุตตปะนั่นเองเมื่อเรามีไม่มีอหิริกะอนุตตปะทุจริตสามก็ตามมาเมื่อทุจริตสามตามมานิวรณ์ห้าก็งอกงามเมื่อนิวรณ์ห้างอกงามยังอวิชชาให้เติบโตในใจเราเบ่งบานนี่คือขบวนการว่ารู้เขานะเขาเป็นอย่างนี้ ทีนี้เราต้องมารู้เรารู้เขารู้เรา
รู้เราเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องพาจิตเดินทางเส้นใหม่ในสติปัฏฐานหรือมรรคมีองค์8เนี่ยเราจะเดินทางเส้นใหม่ก็คือว่าตอนนี้ไปจิตของเราเนี่ย เราจะไม่เอาจิตไปคิดถึงใครถึงเขาใครอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้เราจะไม่ปล่อยจิตคิดถึงใครเพราะเราคิดมานานแล้วไม่เห็นอะไรจะดีขึ้นเลยแต่มีข้อแม้ว่าไม่เอาจิตคิดถึงเขาให้เอาจิตมาคิดถึงเราซะนะนอกไม่ให้ไปหาใครนอกไม่ให้ไปหาเขานอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเรานอกก็ไม่คือคิดไม่ให้ไปหาใครข้างในก็ไม่ต้องไปเข้าไปในสมาธินะแต่เอาจิตมาดูตัวเราท่องก็ได้นะว่านอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตดูตัวเราทำไมว่าในเนี่ยไม่ต้องเข้าสมาธิเพราะเราเข้ามาหลายครั้งแล้วมันก็ตันอยู่แค่นั้นเนี่ยเราจะต้องเอาจิตมาดูตัวเราตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี้เราจะทำให้จิตของเราท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้กิริยาอาการก็เหมือนเราท่องเที่ยวอยู่ในตัวคนอื่นนั่นเองเพราะมรรคเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวของจิตไม่ใช่ทำจิตให้นิ่งนะการที่เราทำจิตให้นิ่งๆนั้นเป็นมรรคไม่ได้สมมติว่าคนหนึ่งเนี่ยเป็นนิ่งอยู่กลางถนนบอกว่าคนนี้กำลังเดินอยู่การใช้คำพูดนี้จะถูกต้องไหมไม่ถูกทางที่ถูกก็คือว่าคนนี้กำลังเดินนิ่งอยู่หรือนั่งนิ่งอยู่ในกลางถนนแต่ไม่ใช่เดินอยู่ฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงชื่อว่าทางเดินอันประเสริฐไม่ใช่ทางนิ่งอันประเสริฐแสดงว่าการที่เราไปนิ่งจิตนิ่งเนี่ยจึงไม่ใช่มรรคนะมรรคแปลว่าทางเดินเราต้องเดินแสดงว่าต้องมีทางแล้วก็มีสิ่งที่เดินหรือคนเดินหรือจิตเดินหรือสิ่งที่เคลื่อนไหวในทางเส้นนั้นฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องทำจิตให้เดินทางแต่ให้เป็นทางเส้นใหม่ไม่ใช่ทางเส้นเก่าบางคนก็บอกว่าเอ้าก็เพราะมันเดินทางเนี่ยมันถึงไม่สงบแล้วเราก็ทุกข์มากเพราะจิตมันเคลื่อนไหวแล้วเวลาปฏิบัติเนี่ยเราก็จะมาเดินอีกเหรอมันไม่เป็นการซ้ําเติมกับการเคลื่อนไหวนั้นนี่คือปัญหาของนักปฏิบัติมักจะไม่เข้าใจมักเพราะว่าเราหนีทางเส้นนั้นมาแล้วเนี่ยเพราะเบื่อจิตมันไม่นิ่งจิตมันคิดมากเราอยากจะให้จิตเรานิ่งเป็นสมาธิและจิตของเราควรจะยุติแต่เมื่อมาเจอทางเนี่ยทางเนี่ยก็ไม่ให้นิ่งอีกบอกว่านิ่งก็ไม่ถูกไม่นิ่งนั่นแหละถูกมันจะถูกได้อย่างไรนะนี่คือปัญหาของนักปฏิบัติมักจะเข้าใจมักไม่ได้เพราะบางคนบอกว่าเมื่อจิตไม่นิ่งเราก็วิ่งหาความนิ่งสิมันวิ่งมาแล้วนะทำมาแล้วเมื่อก่อนเราไม่สงบก็ไปนั่งสมาธิให้สงบก็สงบแล้วแต่ออกมามันไม่สงบไงก็เลยว่าวิ่งหาความสงบไม่ประสบความสำเร็จทีนี้เมื่อเราไม่นิ่งเราก็จะต้องแก้ความไม่นิ่งนั้นด้วยความไม่นิ่งเหมือนกันหลายคนงงนะบางครั้งก็งงว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้หรือในเมื่อไม่นิ่งเราก็ต้องแก้ด้วยความนิ่งน่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งเข้าใจมันยากนะธรรมะนี่เข้าใจยากจริงๆคือเราไม่นิ่งนั่นแหละแต่จะต้องแก้ด้วยความไม่นิ่งถึงจะถูกนะ
มันเหมือนก็เป็นการเข้าใจยากกันนะคือไม่นิ่งแต่เราจะแก้ให้จิตเรานิ่งเนี่ยด้วยความไม่นิ่งมักจึงจัดว่าเป็นธรรมที่ปรุงแต่งก็ในเมื่อเราเนี่ยปรุงแต่งเป็นของที่เรามีอยู่ดั้งเดิมเป็นความทุกข์ของเราฉะนั้นกิจการจะแก้ความปรุงแต่งนั้นก็ด้วยความปรุงแต่งเหมือนกันอย่างนี้แหละแล้วมันจะแก้ได้หรือในเมื่อปรุงแต่งอยู่แล้วจะเอาความปรุงแต่งมาแก้ได้ซึ่งธรรมะเนี่ยพูดตรงๆนะบางครั้งเนี่ยเขาจะมีอะไรที่เราเข้าใจเขาไม่ได้นะเราเข้าใจยากแหละเพราะอะไรเพราะเขาเข้าใจว่ามนุษย์และเทวดานี่ฉลาดแต่เขาจะฉลาดกว่าเพราะถ้าฉลาดน้อยมนุษย์เทวดาก็จะแก้ได้ง่ายเพราะมนุษย์มีปัญญาเทวดาก็มีปัญญาพรหมก็มีปัญญาถ้าลูกไม้ตื้นๆเนี่ยหลอกมนุษย์ไม่ได้หรอกมนุษย์ก็จะรู้ต้องลูกไม้ต้องลึกนะฉะนั้นลูกไม้ลึกตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเข้าใจยากทำให้มนุษย์และเทวดาออกจากเขาไม่ได้สติมนุษย์สติปัญญาของมนุษย์และเทวดายังแก้ปัญหาตัวเองไม่จบเลยเราเคยคิดไม่ว่าเราฉลาดแต่ความฉลาดของเราเขาเกินเราอีกถ้าเราฉลาดนั้นทำจิตให้สงบได้สิแสดงว่าเรายังสู้เขาไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังงูกว่าเขาฉลาดน้อยกว่าเขาอะไรเขาว่าเขาในที่นี้ก็คือธรรมชาติธรรมชาติที่ครอบงำเราเนี่ยเรายังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แสดงว่าเขาฉลาดกว่าเราจึงครอบงำคนอย่างเราได้ที่เราคิดว่าเราฉลาดแต่ความฉลาดของเราไม่มีพิษสงอะไรเลยจึงเหมือนคนโง่เขาฉลาดกว่าเราเยอะฉะนั้นลูกไม้เขาลึกมากนะเขาไม่ใช่ตื่นฉะนั้นเราจะไปคิดประเมินค่าศึกเนี่ยไม่ใช่ของประเมินได้ง่ายเรามนุษย์ก็ว่ามนุษย์นะเทวดาเนี่ยเห็นนรกอยู่เขายังหนีนรกไม่ได้เลยนะหนีนรกไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าการฟังธรรมหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นของซับซ้อนมากที่โลกเขาฉลาดกว่าเราเยอะถ้าไม่ฉลาดจะขังคนอย่างเราได้ยังไงจะคุมคนอย่างเราได้ยังไงในเมื่อมนุษย์และเทวดาฉลาดทั้งนั้นแต่สติปัญญาของมนุษย์และเทวดายังสู้เขาไม่ได้เลยนะจะต้องมีคนที่สู้ได้ก็คือพุทธเจ้าคนที่สู้ตามก็คือพระอรหันต์และเราเองจะต้องตามนี่เองนะอันนี้ก็คือว่าลำพังสติปัญญาของเราไม่มีทางจึงได้ว่ารู้ได้ยากไงอันนี้ก็เหมือนกันว่าการที่เราจะแก้ความวุ่นวายของจิตเราเนี่ยเพราะจิตเรานี่เป็นจิตที่ปรุงแต่งในอารมณ์ตลอดเราจะใช้ความวุ่นวายเนี่ยมาแก้ความวุ่นวายไม่ใช่เอาความสงบมาแก้ความวุ่นวายเข้าใจไหมเพราะเราเคยคิดอยู่แล้วว่าในเมื่อเราไม่สงบต้องหาสมาธิสงบมาฆ่าไงแต่เราพิสูจน์แล้วฆ่าไม่ได้แสดงว่าเอาความสงบมาไล่ฆ่าความไม่สงบไม่ได้ก็ยังอุปมาให้ฟังแล้วที่ผ่านไปว่าเราจะทำสมาธิแล้วเอาสมาธิมาฆ่ากิเลสไม่มีผลไม่ทำไม่ได้กิเลสต่างหากที่ฆ่าสมาธิเรากลายเป็นว่าแผนนี้ไม่ได้ดูเหมือนจะได้แต่มันไม่ได้นะทุกคนก็เข้าใจอย่างนั้นมาก่อนแม้แต่มาเองก็เคยเข้าใจว่าในเมื่อเรามีความวุ่นวายก็ต้องหาแสวงหาความสงบมาแก้ที่ไหนได้ไม่ถูกเมื่อเราไม่สงบเราจะต้องหาความไม่สงบนั่นแหละมาแก้แล้วมันจะสงบด้วยกันอุปมาเหมือนว่าเราโดนงูกัดเราก็โดนพิษเข้าไปในร่างกาย
เขาก็เอาพิษงูน่ะไปฉีดฆ่ากันพิษกับพิษไปฆ่ากันแล้วมันจะหายพิษแบบนั้นนะมันกลายเป็นอย่างนั้นไปแสดงว่าพิษสงของงูเนี่ยจะฆ่าด้วยพิษของงูเองไม่ได้ฆ่าด้วยยาอย่างอื่นฉะนั้นเราจะแสวงหายาอื่นฆ่าไม่ได้ต้องเอาพิษฆ่าพิษเอาอารมณ์ไปฆ่าอารมณ์ เพราะอะไรมรรคเนี่ยจึงเป็นของอย่างนั้นมรรคจึงเข้าใจยากมากเลยนะคนที่จะเข้าใจมรรคเนี่ยเพราะมรรคเนี่ยเป็นธรรมที่มีอารมณ์ปกติคนของเราทั่วไปเนี่ยก็มีอารมณ์อยู่แล้วนะก็กลายว่าเอาอารมณ์มาฆ่าอารมณ์ทีนี้ว่า เราสังเกตไหมเวลาจิตของเราเนี่ย เกิดกิเลสขึ้นมาเราสังเกตไหมว่าอะไรเป็นตัวกำเนิดของกิเลสเราต้องดูกิเลสเราก่อนอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างกามนะพูดเป็นธรรมะกันแล้วกันเนาะเรื่องเหล่านี้ไม่อยากพูดเพราะเป็นเรื่องน่าละอายแต่จำเป็นต้องพูดเพราะเป็นกิเลสของเราที่ตัวใหญ่นะเราจะต้อง เข้าใจในตัวเหล่านี้ว่ามันเกิดอย่างไรกิเลสกามตัวนี้เนี่ยคือกามมราคะเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือว่าเราเอาจิตไปคิดถึงเขาขณะที่คิดครั้งแรกกิเลสก็ไม่ได้เกิดอะไรมากเหมือนไฟดวงน้อยกำลังจุดครั้งแรกมันก็ดวงเล็กๆนี่เอง แต่ต่อมาเนี่ยไฟดวงนี้ได้เชื้อมันก็ลุกลามใหญ่โตขึ้นกลายเป็นไฟกองใหญ่ทีแรกเราคิดถึงเขาก็คิดธรรมดานี่เองแต่เมื่อคิดไปคิดไปกามราคะก็เกิดในเราไม่เป็นไฟกองใหญ่เมื่อการคิดนั้นทำให้เกิดแล้วเราก็คิดอย่างนี้เนี่ยหลายชาติ คิดแล้วก็คิดอีกคิดแล้วก็เพิ่มเติมไปอีกการคิดแต่ละครั้งเท่ากับเติมฟืนเข้ากองไฟทำให้ไฟเนี่ยลุกมาถึงชาตินี้ตั้งแต่ชาติไหนก็ไม่รู้มันยังไม่ดับเลยณวันจะมีมากไม่มากได้ยังไงมันไปเพิ่มมันอยู่ทุกวันมันมีอยู่แล้วก็เพิ่มไปเลยการเพิ่มหรือการเสพกามนั้นเป็นการเติมฟืนเข้ากองไฟ พุทธเจ้าไม่แนะนำให้ทำก็คือต้องตัดฟืนเลยไม่ให้เก่ากองไฟตัดฟืนใหม่ไม่ให้เก่ากองไฟแล้วก็ฆ่าไฟเก่าให้ดับลงไปเหมือนกับว่าเรางดฟืนซะไม่ให้เข้าไฟแล้วยังไม่พอไฟที่ลุกอยู่นั้นฟืนเก่ายังมีอยู่ถ่านเก่ายังมีก็ดับด้วยน้ำอีกทีหนึ่งก็จะมอดทั้งหมดได้ ฉะนั้นคนที่จะฆ่ากามเราจะต้องรู้จักกามเกิดอย่างไรก่อนเกิดจากการคิดถึงเพศตรงข้ามเราเคยคิดมาหลายชาตินี้ก็เลยติดมาในจิตเป็นทุนเดิมแสดงว่าคนเราทุกชาติเนี่ยเคยสะสมเรื่องนี้มาตลอด เกิดมาชาตินี้มันต้องติดออกมาในใจของเราแล้วก็สำแดงพิษสำแดงฤทธิ์พิษส่งออกมาให้เราเห็นว่าโอ้เรามีเมื่อมีขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ผลักดันให้เรานี่วิ่งหาสิ่งที่คิดนั้นก็เลยทำให้เป็นที่มาของหญิงไปหาชายชายไปหาหญิงเพราะอะไรเพราะแรงผลักดันในจิตเราเนี่ยให้ขับเคลื่อนไปก็กลายเป็นทุจริตสามอย่างที่เคยว่านั่นเอง เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราสังเกตไหมว่าการคิดถึงเขาครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตเรียกว่าเครื่องหมายนิมิตแปลว่าเครื่องหมายนะแสดงว่าเครื่องหมายของผู้หญิงก็คือผู้ชายเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตเป็นเป้าหมายเครื่องหมายของผู้ชายก็คือผู้หญิงเป็นนิมิตเป็นเป้าหมายการคิดครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกนิมิต
แล้วตั้งภาพนั้นไว้แล้วขยายความให้มากเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะอนุแปลว่าปีกย่อยสอยเปกย่อยซอยขยายย่อยขยายให้มันมากขึ้นกามราคะที่ไม่เกิดก็ย่อมเกิดที่เกิดแล้วก็ย่อมงอกกามเหมือนไฟจุดครั้งแรกเนี่ยเป็นนิมิตเป็นดวงเล็กๆ ต่อมาไฟได้เชื้อก็ลุกเป็นไฟใหญ่โตกลายเป็นอนุพยัญชนะไฟก็เลยโหมกระหน่ำให้เราเนี่ยต้องไปตามนั้นเผาลนใจของเราไป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 หาก็ต้องไปเมื่อไปทุจริตสามก็ตามมาเมื่อทุจริตสามตามมานิวรณ์ห้าก็ตามเมื่อนิวรณ์ห้าตามอวิชชาก็งอกงามนี่คือปัญหานี่คือทางเกิดของเขา อันนี้เรารู้ว่าการเกิดเนี่ยเกิดแบบนี้นะนี่คือทางเกิดทางเส้นเก่าและทางเส้นใหม่นี้เราก็จะต้องแก้ด้วยความคิดเหมือนกันก็คือคิดอสุภะก็คือเอาจิตมาพิจารณาตัวเรา ฉะนั้นหลายชาติเนี่ยเราเคยคิดถึงเขามาหลายชาติจนเป็นความชำนาญชาตินี้เราจะอบรมให้จิตเราเนี่ยละกามราคะให้ได้เราก็ต้องเอาจิตเรามาคิดถึงตัวเรานานๆคิดถึงเขามามากเท่าไหร่คิดถึงเราก็ต้องมากขนาดนั้นแล้วมันจะล้างกันเองแสดงว่าคิดถึงเขาเนี่ยเป็นสุภนิมิต สุภะแปลว่างามนิมิตแปลว่าเครื่องหมายถ้าการเกิดเป็นการปรุงแต่งการดับก็ต้องปรุงแต่งในตัวเองให้มากเมื่อก่อนการเกิดของกิเลสตัวนี้เกิดจากการปรุงแต่งเพศตรงข้ามมากขนาดไหนทำให้จิตเราเนี่ยมีกิเลสงอกงามในใจเราเราก็จะต้องแก้ด้วยการพิจารณาอสุภะมากขนาดนั้น เพื่อจะถ่ายถอนกามราคะออกจากเราถ้าเราพิจารณาตัวมากเจริญให้มากทําให้มากเท่าไหร่ราคะเราก็จะบางลง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 สุดท้ายเราก็หมดแต่ก็ต้องคิดในตัวเราเท่านั้นถึงจะหมดได้ไม่คิดไม่หมดนี่คือปัญหาว่าต้องคิดพูดง่ายๆเขาก็คิดมาเห็นตัวเองก็ต้องคิดใช้ความคิดแก้ความคิดเอาความปรุงแต่งแก้ความปรุงแต่ง เอาอารมณ์มาแก้อารมณ์อารมณ์ฝ่ายหนึ่งเป็นสุภะฝ่ายเขาสุภะนิมิตอารมณ์ฝ่ายหนึ่งเป็นอสุภะนิมิตเติมอะเข้าไปคือไม่งามเขาคืองามฉะนั้นเราจะเห็นทางทั้งสองสายว่าสายหนึ่งก็ต้องคิดถึงจะเกิดสายหนึ่งเนี่ยต้องคิดถึงจะดับแต่ก็คิดทั้งคู่นี่คือมรรค ที่นักเข้านักกรรมฐานเข้าใจมรรคไม่ได้ฉะนั้นเท่ากับว่าเรื่องนี้เนี่ยเราเอาความไม่สงบไปแก้ความไม่สงบเมื่อก่อนอย่างที่เคยคิดบอกว่าเราคิดว่าความไม่สงบเนี่ยจะต้องแก้ด้วยความสงบเท่านั้นใช่ไหมเมื่อก่อนเราคิดว่าความไม่สงบเนี่ยจะแก้ด้วยสมาธิหรือความสงบเท่านั้นแต่ทำแล้วไม่ใช่ ตอนนี้ถึงได้รู้ว่าความไม่สงบนั้นเนี่ยจะแก้ด้วยความไม่สงบเหมือนเอาพิษงูไปแก้พิษงูอย่างอื่นแก้ไม่ได้ก็เลยว่าคนที่เข้าใจมรรคคนนั้นมีปัญญามากสามารถจะถอดความเป็นมรรคออกมาได้เนี่ยซึ่งมรรคเข้าใจยากจริงๆคนทั้งเดินไม่ได้เท่ากับว่าทางเส้นใหม่เนี่ยก็คือว่า วันวันหนึ่งเนี่ยเราจะเอาจิตปรุงแต่งตัวเราเนี่ยให้มากนึกเน่าบ้างนึกเบื่อบ้างนึกผ่าช้ำแตรตัวเองบ้างนึกถึงความปฏิกูลตัวเองเนี่ยด้วยอุบายสารพัดนึกให้มากเจริญให้มากวันไหนนึกมากวันนั้นสงบที่สุดแล้วเวลาเรานึกถึงตัวเองเนี่ยนึกไปมึกไปเนี่ยความสงบมันจะมากขึ้นมากขึ้นเองเหมือนกับเราทํางานเนี่ยทำงานมากขึ้นมากขึ้นเงินก็จะมาเองแบบนั้นเนี่ย เข้าใจไหมทำงานให้มากทำให้ขยันหน่อยๆวันไหนขยันมากเงินก็มากขึ้นวันนั้นขยันน้อยเงินก็ได้น้อยกลายเป็นว่างานมากเงินก็มากตาม
การพิจารณาตัวมากการปรุงแต่งตัวเองให้มากความสงบก็จะมากขึ้นเองฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยไม่ได้วิ่งหาความสงบแต่วิ่งหาการลดของกามถ้าเราทำกามให้ลดเดี๋ยวสมาธิมันมาเองมันเป็นการกลไกที่ซับซ้อนว่าเราจะต้องทำลาย กามด้วยอสุภะของตัวเองเป็นที่มาของการเจริญสติปัฏฐาน4ก็คือการพิจารณาตัวให้มากอย่านิ่งถ้านิ่งแล้วไม่ได้ไม่เจริญเพราะไหนเป็นนิ่งอยู่ในความสงบวันนั้นไม่เจริญเลยต้องคิดนี่หลายคนที่แรกๆก็คิดในตัวเรานะคิดตัวเองมากๆเวลาสมาธิเกิดมากๆคอยจะนิ่งซะแล้วระวังให้ดีขอเตือนหน่อยอย่านิ่ง เพราะการนิ่งครั้งนี้เนี่ยเรายังมีนิ่งน้อยอยู่นะเหมือนคนทํางานเนี่ยทำไปได้เงินมาแล้วได้เงินมาหน่อยเดียวไม่มากก็หยุดงานแล้วเดี๋ยวเงินมันหมดเพราะเงินที่ได้เนี่ยมันก้อนเล็กอยู่เดี๋ยวใช้จ่ายไปใช่หมดแล้วเชื่อไหมว่าเราพิจารณาตัวมากขึ้นไปมากก็ไปความสงบมันมากมากมากกึ่งไปทั้งล่างเลยวันหลังบอกโอ้ยนี่ความสมาธิก็เยอะแล้วนะ หลวงพ่อก็บอกให้พิจารณาไปเรื่อยเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยสมาธิก็มีแล้วเนี่ยอย่าหยุดดีกว่าหลายคนแอบแวะอยู่เลยเขาจะสงบไประยะหนึ่งเดี๋ยวเขาจะหมดฤทธิ์ความสงบจะหายหน้าเดี๋ยวฟุ้งแน่เหมือนคนทำงานไประดับหนึ่งเนี่ยเงินเขาได้มาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแต่เงินมันก้อนเล็กอยู่ เขาก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นก็หยุดงานดีกว่าทํางานทั้งวันก็เหนื่อยเหลือเกินนี่ก็เงินเราก็พอมีอยู่แล้วเนี่ยยังไงไม่ทํางานละหยุดก่อนหยุดได้ไประยะหนึ่งเท่านั้นเองเดี๋ยวเงินหมดฟุ้งแหลกเดี๋ยวคนที่หยุดในสมาธินิ่งอย่าคิดว่าสมาธินี่จะอยู่ทุกวันนะอยู่ไประยะหนึ่งเท่านั้นเองเดือน2 เดือนเดี๋ยวฟุ้งแน่เดี๋ยวเจอแน่เพราะเขาสงบตอนที่เราทําเนี่ยมันเป็นผลที่ตอบรับมา ผลของอันนั้นมันไม่หมายมันก้อนเหมือนเล็กเหมือนเงินก้อนน้อยเนี่ยมันไม่ได้ก้อนใหญ่มันก็อยู่ได้ระดับหนึ่งระวังอย่าแวะนะขอให้ทําไปก่อนถึงแม้ความสมาธิมันจะล้นเหลือออกมาใจก็กลุ้มไปทั้งหมดอย่าแวะคนมีปัญญาเขามองออกว่าแวะแล้วเดี๋ยวจะอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเขาเคยโดนมาแล้วนะสมาธิเสื่อมได้ อย่าคิดว่าสมาธิกลุ้มไปทั้งล่างนี้จะอยู่กับเรานานๆไม่นานหรอกถ้าใครให้สมาธิเราอยู่นานๆจะไม่เสื่อมมีทางเดียวคือพิจารณาต่อไปจนถึงโน่นเนี่ยพระอนาคามีเราถึงจะหยุดการพิจารณากายเพราะอะไรเพราะพระอนาคามีกามหมดแล้วกามสิ้นแล้วเราถือว่าหยุดได้ อันนั้นไม่เสื่อมหมายถึงว่าถ้าคนนั้นทํางานไปทํางานมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเงินมันใหญ่แล้วเขามีเงินก้อนใหญ่เขาก็หยุดได้แล้วหยุดแล้วเนี่ยเขาคิดว่าเงินก้อนนี้เขากินไปตลอดชีวิตได้อันนั้นแหละหยุดได้เขาประเมินเงินแล้วว่าโตขนาดนี้แล้วเนี่ยเราไม่ทํางานก็ได้ยังไงเงินก้อนนี้เรายังกินทั้งชีวิตได้เขามองออกอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง ฉะนั้นเวลาเราพิจารณาตัวสมาธิเกิดขนาดไหนเนี่ยอย่าหยุดเพราะกามเรายังไม่หมดเนี่ยอย่านอนใจจนกว่ากามเราหมดแต่บางครั้งทำมากๆเหมือนจะหมดนะแต่ยังฉะนั้นกามหมดหรือไม่หมดเนี่ยเราวัดที่กามไม่ได้นะทำไมวัดไม่ได้กามเนี่ยยังหยาบไป วัดไม่ได้ทีเดียวเพราะผลที่พิจารณาตัวอยู่บ่อยๆเนี่ยกามมันไม่ค่อยเกิดหรอกเพราะมีอสุภะบ่อยๆและอสุภะตัวนี้กลบกามไว้ทำให้เราได้เห็นกามยากฉะนั้นเอากามวัดเนี่ยยังวัดยากเพราะว่าขณะที่เราทำเนี่ยมันไม่มีอารมณ์พวกนี้ก็จริงแต่อย่านอนใจว่ามันหมด ถ้ากามเป็นเครื่องวัดไม่ได้อะไรเป็นเครื่องวัดที่ดีที่สุดจิตรั่วเอาจิตรั่ววัด
บางครั้งจิตที่รั่วน่ะมันไม่ใช่กามมันเป็นจิตที่ธรรมดาเนี่ยรั่วไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนี่ยนั่นคือบริวารของมันอยู่แล้วมองดูก็เอ๊ะก็ไม่ใช่กามแต่ว่ามันเป็นบริวารของกามฉะนั้นที่จิตรั่วไหลอยู่เนี่ยนั่นแหละคือไม่ได้ถ้าใครจิตยังรั่วอยู่ยังหยุดไม่ได้ถือว่าการพิจารณาตัวไม่พอ ทีนี้เมื่อคนที่จิตไม่รั่วแล้วเนี่ยพอหรือยังยังอ้าวไหนบอกว่าจิตรั่วเนี่ยไม่พอเนี่ยถ้ามันหยุดแล้วเนี่ยพอหรือยังยังอย่าว่าแต่จิตรั่วยังไม่พอเลยจิตไม่รั่วก็ยังไม่พอเพราะอะไรเพราะจิตไม่รั่วก็จริงแต่เราต้องดูให้ละเอียดกว่านั้นอีกก็คือจิตที่ดิ้นอยู่ ดิ้นอยู่นิดๆก็ไม่ได้เขาเรียกว่าจิตเขยื้อนตัวอยู่ไม่ได้เพราะการเขยื้อนตัวนั้นเป็นบริวารของกามเหมือนกันฉะนั้นเมื่อเราไปถึงพระโสดาบันนะจิตเราไม่รั่วแล้วนิ่งสบายแต่ภายในเนี่ยมันยังมีดิ้นๆนิดๆอยู่มีอยู่การพิจารณาตัวถือยังไม่จบนะอย่าทิ้งกายอย่าทิ้งกาย ฉะนั้นความเห็นของกายอย่าทิ้งอย่าไปนอนใจอย่าไปหลบอยู่ในความสงบบ่อยไม่ได้กิเลสมันซ่อนอยู่ในความสงบนั้นเยอะนะความสงบนั้นเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำน้ำในสระนะความสงบนี่เหมือนน้ำแต่กิเลสของเราเหมือนปลาในน้ำนั้นถ้าตราบใดเนี่ย น้ำไม่แห้งเนี่ยปลามันไม่ค่อยหมดนะเราต้องสูบน้ำแห้งไปแห้งถึงที่สุดเนี่ยปลามันถึงจะหมดตราบใดมีน้ำอยู่เนี่ยอย่านอนใจว่าปลาเราหมดแล้วไม่ได้เพราะว่าปลากับน้ำเขาถูกกันเขาหลบซ่อนกันได้ฉะนั้นเราจะต้องมีการว่า ตรวจสอบให้ดีกิเลสเราก็สมาธิเนี่ยมันปนกันได้ซ่อนตัวได้เวลาสมาธิของเราเนี่ยมากมันคอยจะกบกิเลสเราสิมิดเหมือนน้ำมากก็กบปลาสิมิดทำให้ปลาเนี่ยดูเหมือนหมดแต่มันไม่หมดงั้นเนี่ยฉะนั้นการนอนใจเนี่ยไม่ได้นะ ถึงแม้ว่าจะเป็นพระโสดาบันจิตไม่รั่วแต่จิตของพระโสดาบันยังดิ้นอยู่ถือว่ายังไม่ผ่านต้องพิจารณาตัวต่อไปเมื่อเราพิจารณาตัวต่อไปเนี่ยจนถึงมนาคามีจนถึงมนาคามีเนี่ยจิตที่ดิ้นไม่มีแล้ว จิตที่ดิ้นไม่มีแล้วเราถึงพอการพิจารณาตัวก็พอแต่ขนาดถึงว่าพอแล้วนะเรายังไม่ทิ้งกายนะแต่เพียงแต่ไม่พิจารณาแล้วแต่กายอย่าทิ้งไม่ได้ให้เอาความเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่ต่างจากคนทั่วไปว่า คนทั่วไปเนี่ยเห็นกายด้วยพิจารณาไปด้วยอันนั้นอีกกรณีหนึ่ง คนที่เห็นตัวเองด้วย พิจารณาตัวไปด้วยพร้อมกันนั้นคือคนที่ยังไม่ถึงพระอนาคามีเมื่อบุคคลนั้นถึงพระอนาคามีได้เนี่ยเห็นตัวอย่างเดียวไม่ต้องพิจารณานะให้เห็นตัวเองอย่างเดียวแต่ไม่ต้องพิจารณาคือต่างกันตรงที่ว่าอีกคนหนึ่งเห็นด้วยพิจารณาด้วยแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเห็นอย่างเดียวไม่ต้องพิจารณา
ฉะนั้นความเห็นของตัวเองเนี่ยทิ้งไม่ได้และเมื่อถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยไม่ต้องพิจารณาเห็นตัวเองอย่างเดียวเนี่ยถ้าเราจะทำสมาธิฌานขึ้นมาก็ทำไปแต่เวลาออกจากฌานแล้วให้อยู่ตรงนี้ให้อยู่กับการเห็นตัวนี้ฉะนั้นเท่ากับว่า พระอนาคามีขึ้นไปเนี่ยจะอยู่สองตำแหน่งก็คือว่าหลบเข้าไปในฌานแล้วก็ออกมาก็อยู่ในตัวเราหัวเท้านี้เท่านั้นไม่อยู่นอกจากตัวเราฉะนั้นจิตของท่านจึงไม่เสื่อมหมายถึงว่าจิตอยู่ปกติก็คืออยู่แค่หัวเท้าเวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปเวลาออกก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้ออกจาก ตัวเราเลยอยู่สองที่เท่านั้นเองอันนี้ก็คือว่าพระอนาคามีที่ทำสมาธิฌานส่วนพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ที่ไม่เอาฌานก็อยู่แต่ตัวอย่างเดียวไม่เข้าไปในฌานมีสองประเภทนะเป็นสองประเภทฉะนั้นตัวเราเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยจะต้องอยู่เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันไป จนกว่ามันจะทิ้งของเขาเองเมื่อวันตายวันตายนั้นเราไม่ได้ทิ้งกายแต่กายทิ้งเราด้วยธรรมชาติแห่งความตายเป็นตัวตัดสินเองถึงแม้เราจะตายก็ปล่อยมันตายให้ความตายเป็นตัวพรากเรากับร่างกายนั้นขาดกันนั่นคือนิพพานธาตุ ฉะนั้นถ้าเราจำจิตได้อย่างนี้จิตเราจะไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยไม่มีออกทางหูทางตาเลยจิตของเราจะมั่นคงมากแล้วก็จะเป็นจิตที่บริบูรณ์อันนี้จึงเป็นสมาธิที่ไม่เหมือนคนทั่วไปฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยจิตของท่านจึงไม่อยู่ข้างนอกตัวอยู่ในตัวเราเท่านั้นไม่เหมือนสมาธิคนอย่างเราทั่วไปใช่ไหม เวลาเข้าสมาธิเข้าแต่เวลาออกโน่นไปอยู่กับเขาอีกแหละเพราะอะไรที่ไปอยู่กับเขาเพราะตัวเองเนี่ยมีกามอยู่ฉะนั้นสมาธิใดยังมีกามอยู่สมาธินั้นเป็นมิจฉาสมาธิส่วนคนที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยพิจารณาอสุภะอยู่ตลอดเวลาทําให้กามมันหมดแล้วเมื่อหมดแล้วเข้าสมาธิออกมาก็ไม่ไปอยู่กับเขาอยู่กับตัวเองอยู่เหมือนเดิม เพราะอะไรเพราะอยู่เขาเป็นกามอยู่เราเป็นเนกขัมมะเป็นการออกจากกามแสดงว่าอยู่เพราะอะไรเพราะเขาเจริญสติปัฏฐาน4มาก่อนหรือมรรคเนี่ยมาก่อนเพราะมรรคเนี่ยจะแบ่งโซนเลยว่าข้างหนึ่งเป็นเขาเป็นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกข้างหนึ่งเนี่ยเป็นเราเป็นเนกขัมมะวิตกเป็นอัพยาบาทวิตก เป็นอวิหิงสาวิตกฉะนั้นฝ่ายนี้ซึ่งทำให้มากเจริญให้มากทำให้เราเนี่ยอบรมมาแล้วแล้วจะกลับไม่สู่จะไม่มีการกลับไปสู่ภาวะเดิมนั้นอีกฉะนั้นทำให้พระยาเจ้าจึงไม่มีจิตออกไปข้างนอกเลยเวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปนิ่งเวลาออกมาก็อยู่แค่หัวเท้าไม่ได้หลุดไปทางตาไม่ได้ออกไปทางหู เพราะอะไรเพราะเนกขัมมะอบรมมาดีแล้วแล้วกามราคะนั้นก็ถูกฆ่าไปแล้วฉะนั้นบุคคลเหล่านี้จึงเป็นทางที่ไปสู่พระนิพพานนะไปสู่พระนิพพานเท่ากับว่าทางเส้นนี้เนี่ยเราจะต้องพิจารณาตัวเหล่านี้เป็นอสุภะคำว่าอสุภะนี้เนี่ยมิได้หมายถึงร่างเน่าร่างเปื่อยร่าง ขึ้นอืดขึ้นบองเป็นตัวหนอนชอนชัยเสมอไปร่างสดๆเหล่านี้ก็เป็นอสุภะได้คำว่าอสุภะเนี่ยแปลว่าไม่งามไม่งามแบบไหนล่ะไม่งามแบบสดๆก็ไม่งามไม่งามแบบเน่าแบบกระดูกแบบ ซากศพก็คือไม่งามเหมือนกันตีความหมายแล้วก็คืออะไรก็แล้วแต่ร่างกายเป็นของไม่งามนั่นเขาเรียกว่าอสุภะ บางคนอาจจะคิดว่าอสุภะคือร่างเน่าๆนั่นแหละอย่างเดียวไม่ใช่นะความหมายมันรวมหมดแปลว่าไม่งามนะไม่งามไม่งามแบบไหนแบบสดก็ได้แบบเน่าแบบปกตินี้ก็คือไม่งามทุกคนอยู่แล้ว
อันนี้แหละจึงว่าทางเส้นนี้เนี่ยจะเป็นทางที่เราต้องอบรมระหว่างที่อบรมนะคิดให้มากเหมือนกับเราคิดคนอื่นมากแต่ไม่ใช่คนอื่นเป็นการคิดถึงตัวเองให้มาก ฉะนั้นตัวเองคิดถึงตัวเองตัวเองคิดถึงตัวเองให้มากนั่นคือมรรคสัมมามรรคเมื่อก่อนตัวเองคิดถึงผู้อื่นตัวเองคิดถึงผู้อื่นให้มากนั่นเป็นมิจฉามรรคแปลว่าทางผิดคนอื่นก็คิดตัวเองก็คิดใช้ความคิดมาแก้ความคิดและสุดท้ายมันจะเหลือความเป็นศูนย์หรือเรียกว่าศูนย์ยตาลมนั่นคือสมาธินั่นเอง แสดงว่าสมาธิเนี่ยมีขึ้นเองหลังจากที่เราลดกิเลสลงเหมือนคนป่วยที่มีความป่วยไข้ไม่สบายคนไม่สบายเนี่ยจะวิ่งหาความสบายมาแก้ไม่ถูกนะ เมื่อเราไม่สบายก็ต้องวิ่งหาความสบายที่นะเมื่อเราไม่สบายก็ต้องวิ่งหาความสบายมาแก้ไม่ถูกทางที่ดีก็คือถ้าเราไม่สบายเนี่ยก็ต้องวิ่งหาหมอก็จะให้ยาเมื่อความป่วยไข้ลดลงความสบายไม่ต้องวิ่งหามันจะมาของมันเองเมื่อการไข้เราลดเท่ากับว่างานนี้ก็คือ เมื่อเราลดไข้ได้ความสบายก็มาเองเข้าใจไหมแสดงว่าความสบายไม่ต้องวิ่งหาเพียงแต่ลดป่วยลงลดได้ก็เพราะไปหาหมอหาหมอได้ก็เพราะทานยาหรือฉีดยาก็แล้วแต่ทำให้ไข้เราลดลงเมื่อลดความสบายไม่ต้องวิ่งหามันมาเองอันนี้ก็เหมือนกันว่าเพียงแต่เราลดกามลงเท่านั้นเองสมาธิมันมาเองหมด คนประเภทนี้เนี่ยไม่ได้วิ่งหาสมาธิโดยตรงแต่เพียงแต่ลดกิเลสลงสมาธิก็จะมาเองมันต่างจากคนที่บอกว่าเมื่อเราอยากได้สมาธิวิ่งหาสมาธิเหมือนคนอยากได้เงินวิ่งหาเงินนั่นคือแนวคิดอีกคนหนึ่งซึ่งทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะเอาเรามานั่งสมาธิกันอย่างไรก็ไม่สำเร็จ แต่ถ้าคนนั้นบอกว่าเอาละเราอยากได้สมาธิไหมอยากได้เอากิเลสให้ลดลงสิเหมือนบางคนที่ร้อนเนี่ยวิ่งหาความเย็นมาแก้ไม่ถูกนะดูเหมือนจะถูกแต่มันไม่ถูกเมื่อเราร้อนเนี่ยวิ่งหาความเย็นมาแก้ดูเหมือนถูกแต่ไม่ถูก ทางที่ถูกเนี่ยยังไงถ้าเราร้อนเนี่ยเราไม่ต้องวิ่งหาความเย็นเพียงแต่เราลดความร้อนลงความเย็นก็จะมาเองเข้าใจไหมเนี่ยยังไงงงนะลดความร้อนลงสิอะไรลดห้องแอร์นะเขาลดความร้อนลงนะความเย็นไม่ต้องวิ่งหามันมาเองอันนี้ก็เหมือนกันว่า เราอยากได้สมาธิใช่ไหมเราลดกิเลสลงสิลดไปเรื่อยๆเดี๋ยวสมาธิมาเองวิธีนี้ดูเหมือนว่าไม่ต้องทำสมาธิแต่ให้พิจารณาตัวอย่างเดียวนั่นแหละจะได้สมาธิอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ต้องพิจารณาตัวทำสมาธิอย่างเดียวคนนั้นจะไม่ได้สมาธิได้ก็หลุดมือไปหมดเดี๋ยวสมาธิก็หาย เหมือนบุคคลที่ป่วยไม่ต้องไปหาหมอหาความสบายมาแก้สิไปหาหมอทำไมแล้วมันจะหายหรือเราจะแก้ได้หรือคือแนวคิดของคนเหล่านี้ความสำคัญมากนะฉะนั้นการเข้าใจนี้จึงจัดเป็นสัมมาทิฏฐิต้องมีความเห็นถูกก่อนถึงจะเดินทางถูกฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยจึงเป็นข้อแรกของมรรคที่จะต้องเข้าใจ นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการละกิเลสเอาเป็นว่า
ทางเส้นนี้ก็คือว่าเราจะต้องปิดทางเส้นเก่าทางเส้นเก่าเนี่ยเราปิดแล้วต้องปิดเลยไม่ใช่ไปเปิดมันก็จะช้าเดี๋ยวไปบ้างเดี๋ยวเออเข้าไปเดี๋ยวจะมาคิดตัดละเดี๋ยวปล่อยเข้าไปเดี๋ยวจะมาคิดตัดเหมือนกับเราเดินหน้าไปห้าก้าวถอยหลังสักห้า ทำไมมาอยู่ที่เดิมเดินไป10ถอยหลัง10อีกแล้วหรือเดินไป10ถอยหลัง20โอ้ไปใหญ่เลยนี่มันจุดหมายท้ายเหมือนกับทางเส้นนี้เราเมื่อไหร่เราจะถึงจุดหมายฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าเดินแล้วอย่าถอยหลังอย่าถอยหรือถอยก็อย่านานอย่านานนักเพราะคนเราเนี่ยเผลอมันก็จะมีอยู่แล้วก็อย่าถอยอย่านานนักแล้วก็เดินหน้าไปมุ่งหน้าอย่างเดียว ถึงจะหยุดพักก็หยุดพักอย่านานถึงจะถอยก็อย่านานให้การก้าวไปข้างหน้าให้มากที่สุดการก้าวไปมากที่สุดนั่นหมายถึงว่าเราจะถึงจุดหมายได้เร็วที่สุดนั่นเองแล้วจุดหมายเนี่ยอยู่กับที่เราเดินก็หาจุดหมายใครหยุดพักกลางทางก็หมายหยุดความสงบนั้นพักอยู่ในความสงบนั้นไม่ดีหรือบุคคลที่ถอยหลังก็ปล่อยจิตรั่วเกินไปไม่ค่อยตัด ปล่อยมันรั่วมากๆแล้วมาคิดตัดทีหลังมันฟุ้งแล้วมาตัดเนี่ยตัดไม่อยู่แล้วนะตัดไม่อยู่ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเวลาทําความเพียรต้องทําทั้งกลางคืนกลางวันทําทุกเวลานาทีฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาจะทําทุกนาทีเลยเพราะเราจะต้องเก็บจิตของเราเนี่ยทุกเวลานาทีเนี่ยไม่ให้จิตเรารั่วไหลไปไหนนะการรั่วไหลของเรานั้นถือว่า เป็นการเสื่อมจากธรรมทั้งหลายเราจะให้ความเสื่อมน้อยที่สุดความถอยร่นตรงนั้นน้อยที่สุดแล้วเราจะพบความจุดหมายปลายทางในชาติเดียวทำจริงๆชาติเดียวจบนะจบแน่ต้องทำจริงนะถ้าไม่จริงนะถ้าไม่ทำตลอดวันตลอดคืนเนี่ยมันจะยืดเยื้อไปหลายชาติ คิดว่านะคนเราเนี่ยถ้าทำทั้งวันทั้งคืนทั้งวันคิดว่าชาติเดียวจบแน่จบแน่นะอันนี้ประเมินไว้นะประเมินไว้แต่คนที่มันไม่จบก็คือคนปล่อยรั่วบ้างปล่อยเลินเล่อบ้างมันก็ทำให้เราช้าเราจะต้องไปเสียหายหลายภพหลายชาติอีกฉะนั้นทำจริงๆไม่อยากหยุดนะอยากจะทำแล้วเวลาทำแล้วไม่เบื่อทำแล้วมีความสุขมีความสงบ การที่ไม่ทำนั้นทุกข์มากการทำกับมีความสุขมากนะเพราะว่าจิตเราจะรับสภาพเดิมไม่ค่อยได้เมื่อเราทำไปนานเข้าทางสายนี้เนี่ยก็จะมีรสชาติอีกแบบหนึ่งนะก็จะเล่าให้ฟังว่าการที่เราปล่อยจิตไปข้างนอกเคยเล่าไปแล้วนี่ว่าเป็นทุจริต3เป็นนิวรณ์5เป็นอวิชชา ส่วนทางเส้นนี้เนี่ยเกิดขึ้นในเราเนี่ยจะมีรสชาติแบบหนึ่งแสดงว่าทางทั้งสองสายนี้อาการต่างกันการเดินทางก็ต่างกันการปรากฏของอารมณ์ก็ต่างกันเมื่อจิตของเราเนี่ยตั้งใจว่าเราจะไม่ปล่อยจิตออกไปข้างนอกตัวเราจะเดินทางอยู่ในหัวเท้าแล้วก็พิจารณาตัวเองเป็นอสุภะอยู่ตลอด หวังว่ากามราคะของเราจะสิ้นไปแล้วเราจะละนิมิตทั้งปวงที่เป็นภายนอกก็คือสุภานิมิตต่างๆนั้นซะเพราะเราจะต้องคิดว่าต่อนี้ไปจิตของเราจะไม่นึกถึงเพศตรงข้ามไม่นึกถึงใครข้างนอกนึกถึงตัวเองเท่านั้นเราจะเอาภาพตัวเองนี้เป็นเครื่องอยู่เราจะเอาตัวของเราหัวเท้าเป็นเครื่องอยู่ของจิต เมื่อก่อนจิตเราไปอยู่กับเขาทุกข์เหลือเกินเขาก็มีอำนาจในจิตเราถ้าจิตของเราเนี่ยไปอยู่เขาเขาก็มีอำนาจทำให้เราเนี่ยเกิดกิเลสอย่างมากมายเผาลนจิตใจนะสมมติว่าผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีไปเจอคนที่ถูกใจ เผอิญว่าไปเจอเขาแต่ก็ไม่ได้คุยกับเขาก็แล้วก็ไม่รู้จักเขา
แล้วก็แอบเอาเขามาคิดสมมตินะเวลาเราเอาเขามาคิดเนี่ยเขายังไม่รู้ตัวเลยว่าเราคิดถึงเขาแต่กิเลสเราเกิดไหมเกิดเขายังไม่รู้ตัวว่าเราคิดถึงเขาแต่ทำไมคิดเล่นแต่มันเกิดจริง กิเลสมันไม่เล่นด้วยนะมันเอาจริงเลยนะแต่เราคิดเล่นเล่นขนาดคิดเล่นมันยังเกิดจริงเราสังเกตไหมว่าเจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าใครคิดถึงใครใครคิดถึงเขาแต่เราเนี่ยกิเลสกุ้มรุมเราเหลือเกินเขายังไม่รู้เรื่องเลยดูโลกมันเก่งไหมมันหลอกเรา แสดงว่าจิตเราหลอกเราแต่กิเลสมันไม่เล่นจริงไม่เล่นแบบเล่นนะมันเล่นจริงเลยทำให้เราเนี่ยกัดกุ้มกับอารมณ์เหล่านั้นได้นั่นหมายถึงว่าจิตเราแต่เป็นภาพเขาภาพเขาก็บีบคั้นจิตเราเนี่ยให้รุ่มร้อนแสดงว่าอิทธิพลของเรื่องนี้ที่เรากัดกุ้มหรือว่ากุ้มลุมด้วยจิตด้วยกิเลสนี้ เป็นเพราะภาพเขามีอิทธิพลในใจเรานี่เราเห็นไหมว่าเขาแต่อิทธิพลอยู่ในใจเรานั่นเป็นตัวผู้กุมชะตาชีวิตเราหมดเลยกุมจิตอยู่ในอำนาจอำนาจก็เลยตกไปที่เขาทั้งๆที่จิตเราอำนาจเขาเราก็เลยไร้อำนาจแสดงว่าเรา ไร้อำนาจเพราะมีเขาอยู่ในใจเขาคนนั้นบีบคั้นใจเราและตัวคนคนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องเลยแต่มันเป็นภาพหลอกเป็นมายาของจิตที่หลอกขึ้นมาเองเมคขึ้นมาเองหลอกตัวเองสร้างขึ้นมาเองเราเห็นว่าความร้ายกาจของจิตนี้น่ากลัวมากมันสร้างภาพลอยอยู่ในอากาศได้ทั้งที่ว่า คนคนนั้นก็ไม่รู้เรื่องด้วยมันใครหลอกใครเนี่ยตัวเองหลอกตัวเองนะเราจะเห็นชัดว่าหน้าตากิเลสมันคือเราจะละกิเลสเนี่ยเราต้องดูเห็นภาพของมันก่อนว่าการเกิดของมันเป็นยังไงเขาเรียกว่ารู้เขารู้เราแล้วก็จะรู้แล้วชัยชนะเราจะเขาเรียกว่ารู้เขารู้เราลบครั้งเดียวชนะเลยฉะนั้นเรา การเกิดกิเลสของเราเนี่ยเราต้องพิเคราะห์ให้ดีว่ามันเกิดเป็นไหนแล้วเราจะรู้ทางดับทีนี้ว่าการเกิดเนี่ยจิตเราภาพเขาเขาจึงเป็นผู้มีอำนาจในจิตเราจูงเราไปนรกก็ไปจูงไปสวรรค์ก็ไปใครจูงเราไปคนนั้นก็มีอำนาจเราจึงเป็นผู้ถูกจูงเราจึงไร้อำนาจ ฉะนั้นคนเราเวลาตายเนี่ยทำไมไปนรกล่ะเพราะเราไร้อำนาจเพราะเราถูกจูงอะไรจูงเราอารมณ์จูงจิตเราไปเราจึงเป็นผู้ถูกจูงเราจึงเป็นผู้ไม่มีอำนาจแล้วคำว่านรกเนี่ยคนที่ไปเขาอยากไปหรือเขาก็ไม่อยากไปแต่ทำไมไปเพราะเขาไร้อำนาจแสดงว่าอำนาจอื่นใหญ่กว่าเขา นี่คือวงจรเดิมที่เรามีอยู่แสดงว่าใจของเราเนี่ยถูกอำนาจมืดเหล่านั้นเป็นผู้มีอิทธิพลอำนาจมืดเหล่านั้นก็คือภาพเขานั่นเอง ถ้าคนนั้นไม่แก้ด้วยอริยมรรคหรือสติปัฏฐานสี่เนี่ยไม่มีทางแก้ได้เลยถึงแม้ว่าคนนั้นจะทำสมาธิมาก่อน
ออกมาก็ไปคิดถึงเขาอีกแล้วสมาธินั้นก็เพียงแต่หลบไปพักหน่อยเดียวยังไงถ้าเราไม่อบรมมรรคเนี่ยมันแก้ปัญหานี้ไม่จบฉะนั้นสมาธิใดไม่มีอริยมรรคหรือไม่มีสติปัฏฐานสี่สมาธินั้นเวลาออกจากสมาธิก็ไปหาเขาหมดไม่มาหาตัวเองเพราะสติปัฏฐานสี่หรือมรรคเนี่ย เป็นการเอาจิตท่องเที่ยวในตัวเองทีนี้ว่าเมื่อเราอบรมมรรคหรืออบรมสติปัฏฐานสี่เนี่ยจึงมีความจําเป็นมากทําให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับเราได้ไม่อยู่กับเขาแล้วเราจะโอนย้ายถ่ายถอนจากเขามาเป็นเราให้ได้นี่คือการแก้ ฉะนั้นสติปัฏฐานสี่หรือมรรคเป็นองค์แปดเป็นทางแก้ปัญหานี้ให้จบลงฉะนั้นเวลาคนที่ประพฤติปฏิบัติเรื่องนี้ก็คือว่าเวลาปฏิบัติก็คือหนึ่งเราจะไม่คิดถึงเขาสองเราจะไม่เข้าสมาธิที่เราทำไปสงบมาแล้วก็ยังไม่จบสามก็คือเอาจิตมาดูตัวเอง นอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตดูตัวเราอย่างที่เคยพูดไปแล้วแล้วก็สร้างภาพตัวเราขึ้นมาเพราะทุกคนเนี่ยไม่เคยมีภาพตัวเองเลยอยู่ในจิตใจของเราเลยมาแม้แต่น้อยนิดทุกคนเนี่ยปล่อยจิตออกไปข้างนอกจะจนเคยชินในโลกนี้เรานึกถึงใครได้ทั้งนั้นยกเว้นคนคนเดียวที่นึกไม่ได้ คนนั้นก็คือตัวเราเองนะตัวเราเองนี้เป็นสิ่งเดียวในโลกที่เรานึกไม่ออกมองไม่เห็นไม่เชื่อลองหลับตาดูสินะฉะนั้นเท่ากับว่าเรานึกไม่ออกมองไม่เห็นจึงปกปิดความจริงเอาไว้เราจึงหลงอยู่ในเขาตลอดเพราะไม่มีเราเข้ามาแทนที่ อริยมรรคตรงนี้หรือสติปัฏฐานสี่เนี่ยพิจารณากายในกายนี้มาแก้เรื่องนี้โดยตรงว่าต่อนี้ไปเอาใหม่เราจะไม่ให้คิดถึงใครในโลกถ้าคิดเราจะตัดจิตเราทันทีตัดภาพทิ้งนั้นทันทีเลยสมมุติว่าหญิงไม่คิดถึงชายชายไม่คิดถึงหญิงเพราะการคิดครั้งแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นนิมิต เป็นเครื่องหมายถ้าขยายความเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะกามราคะก็จะกุ้มหลุมจิตใจของคนนั้นเล่าร้อนเมื่อเล่าร้อนก็ต้องวิ่งหาแสวงหาในที่สุดเมื่อแสวงหาก็กลายเป็นทุจริตสามเมื่อทุจริตสามก็อย่างนิวรณ์ห้าให้งอกงามเมื่อนิวรณ์ห้างอกงามอวิชชาก็เบ่งบานนี่คือเป็นขบวนการของการเกิดของโลก ถ้าเราจะให้เป็นธรรมการเกิดของธรรมก็มีได้เหมือนกันตอนนี้ไปเราจะไม่เอาจิตไปคิดถึงเพศตรงข้ามถ้าคิดเราจะตัดเสียถ้าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงคิดปุ๊บตัดเลยคิดปุ๊บตัดเลยตัดภาพก็ทิ้งเลยจิตมันจะอะไรอาวรณ์ว่าโอ้ไม่น่าตัดเลยเสียดายเหลือเกินช่างมันเราปล่อยให้คิด ไม่ใจเรามานานแล้วเราไม่ใช่ไม่ให้โอกาสเขาเราให้โอกาสเขามานานจนเขาเนี่ยเผาลนจิตใจของเรามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกัดฟันตัดทั้งที่จิตมันอะไรอาวรณ์อยู่ช่างมันเถอะเราเห็นว่าการให้โอกาสเขามานานไม่เห็นอะไรจะดีมีแต่ความเลวร้ายบัดนี้เราจะแข็งใจ กระชากอารมณ์นั้นออกจากสิ่งที่มันชอบนั้นเหมือนเรากระชากขนมที่ออกจากปากเด็กที่มันชื่นชอบอยู่จะร้องไห้ก็ช่างเถอะนักปฏิบัติต้องมีหัวใจเหล็กก็คือมีการข่มใจตัวเองเขาเรียกธรรมะแล้วก็มีการสำรวมจิตของเราให้อยู่ในตัวเราเสมอไม่ให้มันเล็ดลอดไปเขาเรียกว่าสัญญมะสองอย่างนี้เป็นหัวใจของ ใจเหล็กต้องแกร่งนะฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยแกร่งต้องแกร่งไม่แกร่งก็ต้องพยายามให้แกร่งแล้วจะฟันฝ่าอุปสรรคไปใหม่ๆจิตเราอยากกะ
ก็เรียกว่ากระหายในสิ่งเหล่านั้นเพราะมันเคยชินเหมือนปลาเนี่ยเขาโยนบนบกมันก็แถลงน้ำนั่นมันไม่ขึ้นบกต่อไปหรอกเหมือนตัวหนอนที่เราเคลียออกจากสิ่งที่เหม็นมันก็กระเสือกกระสนไปสิ่งที่เหม็นนั่นแหละเพราะมันเคยชินกับสิ่งตรงนั้นแต่เราจําเป็นต้องทํากับชีวิตเราเพื่อชีวิตเราจะเป็นชีวิตใหม่ขึ้นไปหลังจากเก่ามานานแล้ว นะเปลี่ยนชีวิตใหม่ชมใหม่บ้างเพราะเราคุ้นเคยเก่าเนี่ยมันก็เก่ามันจำเจซ้ำซากมันทุกข์แล้วก่อนเหลือเกินเราจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เชื่อเหลือเกินว่าทางเส้นใหม่ชีวิตเราจะต้องใหม่แน่เหมือนเราเนี่ยเกิดมาอีกครั้งหนึ่งนะการเกิดครั้งนี้เนี่ยเหมือนเกิดทางธรรมเกิดทางใจ เมื่อก่อนเราได้ร่างนี้มาเกิดทางกายพ่อแม่เราให้เกิดแต่เกิดทางธรรมนี้พุทธเจ้าเป็นพุทธบิดาเป็นพุทธมารดาให้เราเกิดเกิดจากพระอุระเราจะเกิดจากท่านอีกทีหนึ่งฉะนั้นเท่ากับว่าคนเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราจำเจกับชีวิตเดิมของเราจนเราเนี่ยทุกข์ร้อนยังจะชอบไปทางนั้นเสียอีก เราถึงเวลาโอกาสที่จะต้องกัดฟันไม่ไปฉะนั้นต้องใจเหล็กหน่อยใจแข็งแกร่งฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะไปเพราะความแข็งแกร่งทั้งนั้นจะทางนี้จะกันกองหรือคนอ่อนแอไปไม่ได้นะคือแรกๆเนี่ยเราต้องฝืนใจหน่อยแต่นานๆเข้ามันจะชินมันจะชิน ตราบใดถ้าเรายังละไม่หมดเนี่ยตามนั้นเราก็แข็งใจอยู่แต่เมื่อเราละได้หมดแล้วเนี่ยเราไม่แข็งใจเลยปล่อยใจสบายใจก็ไม่ไปแล้วเพราะอะไรเพราะเขารู้ซะแล้วเขาเบื่อในสิ่งนั้นแล้วทีนี้ว่าขบวนการของทางเส้นนี้เนี่ยอารมณ์ของการกระทําเนี่ยเป็นอย่างไรเขาเรียกว่าเมื่อจิตของเราอยู่ในแรกในตัวเราแรกๆเนี่ย จิตเราพิจารณาที่ผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งการที่เราจะเห็นตัวเองเนี่ยไม่ได้เห็นง่ายๆเพราะเราถึงที่บอกว่าในโลกนี้สิ่งเดียวเท่านั้นที่เรานึกไม่ได้ก็คือตัวเองฉะนั้นเมื่อเรานึกไม่ได้มองไม่เห็นเราจะมีอะไรที่จะมองเห็นได้เขาเรียกว่าต้องมีทางที่จะเห็นได้ก็คืออุบายเอาเป็นว่าเรามองตัวเองไม่เห็นไม่เป็นไร เราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเราเคยเห็นเราจำได้ไหมจำได้เมื่อเราจำได้เรานึกถึงตัวเองเหมือนคนนั้นสิเราไม่ได้เอาคนนั้นมานึกเรานึกถึงตัวเองแต่เอาแค่อุบายเข้ามาตัวเราแต่อุบายเขาเข้าใจไหม เราไม่ได้เอาคนอื่นมานึกเพราะเป้าหมายในงานครั้งนี้ที่เราทําจุดหมายปลายทางคือเราต้องการเห็นตัวเองแต่มันเห็นทันทีไม่ได้ก็เลยยืมอุบายจากเขามาฉะนั้นตัวเราอุบายเขาอย่าเอาเขามานึกเอาอุบายพอเช่นว่าเราไปเห็นคนอื่นเนี่ยตายกําลังขึ้นอืดอยู่เนี่ยโอ้คนเราอืดอย่างนี้เหรอนึกตัวเองอืดบ้างแต่เวลานึกเนี่ย ให้เห็นตัวเองนะแต่อืดน่ะเอาอุบายเข้ามาอย่างนี้แหละถ้าเราเอาคนตายมานึกเนี่ยเขาก็ไม่ให้นึกหรอกดีไม่ดีก็จะกลัวผีเอาและดีไม่ดีจิตเราก็จะเป็นคนอื่นอยู่ดีไม่ได้เป็นเราสักทีฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่ามองเราแต่ยืมอุบายเขานี่เขาเรียกว่าการกระทําอย่างนี้เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการ แปลว่าการใส่ใจในอุบายที่แยบขายเราจะเห็นตัวเองด้วยวิธีนี้ก่อนฉะนั้นไม่เห็นแต่ต้องมีอุบายให้เห็นไม่เห็นต้องมีทางที่จะต้องไปเห็นได้แรกๆเราก็ทําไม่เป็นหรอกพยายามอ๋อเราไปเห็นคนตายไหมบางครั้งบางคนไม่ได้เห็นคนนะเห็นสุนัขตายข้างถนนโอ้ยกําลังขึ้นอืดหนาวเน่าเหม็น แล้วก็นึกตัวเองนั้นเน่าอย่างนั้นบ้างแต่เวลานึกนะไม่ได้เอาสุนัขมานึกนะเอาแค่อุบายเขาขนาด
มันไม่ใช่คนนะเป็นสุนัขเขายังทำได้เลยนะทำได้ฉะนั้นแสดงว่าอุบายเนี่ยโปรยปรายไว้อยู่ในโลกแล้วแล้วแต่มนุษย์คนไหนหรือใครจะเอามาคิดในแง่ไหนเท่านั้นเองคนแก่คนเจ็บคนตายมีให้เห็นในโลกแต่มนุษย์จะเอามาคิดตัวเองไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งถ้ามนุษย์มาคิดก็ละกิเลสไม่ได้ สมมติว่าเราไปเห็นคนตายจะละกิเลสไม่ได้ถ้างั้นหมอก็ละได้ละสิสัปเหร่อก็คงจะบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดแล้วเพราะเห็นคนตายทุกวันนั่นเพราะจิตเราเห็นเขาถึงจะตายก็ละไม่ได้แต่ละได้เมื่อตัวเองเห็นตัวเองหมอเห็นหมอสัปเหร่อเห็นคนเห็นตัวเองซะเราก็ต้องเห็นตัวเองละได้ เท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราเห็นไม่ว่าจิตเราเนี่ยเวลาเกิดกิเลสเพราะการสร้างภาพของคนอื่นขึ้นมาในใจเราใจเราภาพเขาเขาจึงมีอิทธิพลฉะนั้นเมื่อเขาเกิดด้วยภาพเราก็ต้องดับด้วยภาพเอาภาพดับภาพฉะนั้นเวลานักปฏิบัติ เวลาพิจารณาตัวเองเนี่ยเราเน้นเห็นอย่าเป็นเน้นรู้เพราะเห็นนั่นเป็นภาพรู้ไม่มีภาพเพราะจิตของเรามีทั้งสองมีทั้งรู้ทั้งเห็นรู้เหมือนคนตาบอดมีแต่รู้จึงไม่มีภาพเพราะตาบอดมองภาพไม่เห็นเขาไม่มีเห็นเพราะเขามีแต่รู้ คนตาดีมีทั้งรู้มีทั้งเห็นเราเอาคนตาดีฉะนั้นตัวเห็นเป็นตัวนำหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเราไม่มีเห็นมีแต่รู้เราจะรู้ได้ไหมแล้วรู้เนี่ยเมื่ออบรมไปนานมันจะกลายเป็นเห็นไหมไม่กลายเหมือนกับคนตาบอดเนี่ยมีรู้ทั้งวันบอกว่ารู้ไปรู้ไปสักวันนึงเขาจะมีเห็นขึ้นมาเองไม่เป็น เขาก็จะบอดไปเรื่อยๆเขาก็จะรู้แค่นั้นนะยันตายความรู้ของเขาไม่สามารถจะพัฒนาเป็นความเห็นได้เพราะอะไรเพราะตาเขาบอด ทีนี้รู้ก็ส่วนรู้เห็นก็ส่วนเห็นทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยต้องเน้นเห็นอย่าไปเน้นรู้รู้ก็ตามไปไม่เป็นไรแต่ตัวนำหน้าก็คือตัวเห็น เราต้องพัฒนาตัวเห็นขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าเวลากิเลสเกิดเนี่ยเป็นเพราะมีภาพเวลาดับเนี่ยเราจะตัวรู้ไปดับสู้เขาไม่ได้รู้จะสู้เห็นได้อย่างไรสิบรู้ไม่เท่าตาเห็นเราจะต้องเอาว่าเห็นกับเห็นมาฆ่ากันถึงจะทันกันได้จะดับกันได้ฉะนั้นเมื่อเรานึกถึงภาพเขาภาพเขาปรากฏ เวลาจะดับก็คือต้องมีภาพเราภาพเราปรากฏและจะฆ่าภาพเขาได้อริยมรรคหรือสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นการสร้างภาพตัวเองเพื่อจะฆ่าภาพทั้งปวงในโลกให้ออกจากใจเราเพราะภาพเหล่านั้นเป็นผู้กุมชะตาชีวิตเราหมดเลยใจเรามีภาพเขาเขาก็เลยคุมอำนาจเราได้เราก็กลายเป็นผู้ ไร้อำนาจเงินเรากระเป๋าเขาเขาก็ไปจ่ายหมดสิเราหามาอยู่กระเป๋าเขาหมดเราก็เลยไม่มีสิทธิ์จ่ายหาเงินแทบตายทีนี้เราจะเปลี่ยนว่าใจเราต้องอยู่ในตัวเองต้องตัวเราเงินเราต้องอยู่ในกระเป๋าเราฉะนั้นเราจะฆ่าภาพทั้งหมดในโลกนี้ด้วยภาพเราภาพเดียว เพราะภาพเดียวนี้ของเราเนี่ยเป็นฝั่งคนละฝากกันกับภาพทั้งปวงภาพทั้งปวงนั้นเขาเรียกว่าสัพพนิมิตสัพพะแปลว่ามากมายนิมิตแปลว่าเครื่องหมายแต่ภาพเราเนี่ยเป็นสุภนิมิตอสุภนิมิตหรือไม่มีภาพคนอื่นเขาเรียกว่าอนิมิตก็ได้นะไม่มีนิมิตก็ได้ ทีนี้การสร้างภาพตัวเองขึ้นมาจึงเป็นความเป็นเป้าหมายของการกระทำครั้งนี้
เท่ากับว่าอริยมรรคก็ดีสติปัฏฐานสี่ตัวที่เป้าหมายของการทำนี้ก็คือภาพเนี่ยภาพเราเนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะภาพเขาเรียกว่าวิญญาณหกนะวิญญาณหกเกิดจากอะไรวิญญาณแปลว่ารับรู้ถ้ารับรู้ทางตาก็เรียกว่าวิญญาณ จักขุวิญญาณถ้าไปทางหูโสตะคานะชิวหากายะมโนไปทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณฉะนั้นหกทางนี้คือหกวิญญาณหรือวิญญาณหกความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่จิตหกดวงจิตมีดวงเดียวแต่ไปทั้งหกประตูจึงเรียกว่าวิญญาณหก ถ้าไปทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณทั้งจิตดวงเดียวนะแต่ไปถ้าปานไหนก็เรียกทวารนั้นเปรียบเหมือนไฟดวงเดียวถ้าไฟนี้ไม่ฟืนเขาก็เรียกว่าไฟฟืนถ้าไฟดวงนี้ไปไหม้หญ้าเขาเรียกว่าไฟหญ้าถ้าไฟนี้ไปไหม้อย่างอื่นก็เรียกไฟนั้นๆอย่างนี้เป็นต้น แต่ไฟก็คือไฟอย่างเดียวกันนี่แหละแต่สิ่งที่ไหม้นั้นเป็นเชื้อของไฟนั้นมันคนละอย่างคนละชนิดกันก็เรียกไปตามคนละชนิดชั้นใดก็เหมือนกันจิตดวงเดียวถ้าเกิดตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณถ้าเกิดไปทางหูโสตะกลิ่นคานะลิ้นชิวหากายกายะไปทางใจมโน จักขุตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเขาเรียกว่าวิญญาณหกแต่จิตดวงเดียวกันเหมือนไฟดวงเดียวกันไม่อย่างไหนก็เรียกไฟอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นวิญญาณหกตัวนี้เนี่ยเป็นจิตฝ่ายข้างนอกเพราะจิตออกไปทางตาหูย่อมเป็นที่มาของภาพต่างๆสังเกตว่าภาพต่างๆนั้นเป็นวิญญาณของเรา เมื่อวิญญาณเรามีอยู่ภพชาติเราต้องมีทีนี้เราจะฆ่าภพชาติของเราจะไม่ให้มีด้วยการฆ่าวิญญาณนี้และการที่เราจะฆ่าวิญญาณหกนี้ได้เนี่ยต้องมีภาพเราขึ้นมาภาพเราขึ้นมานี้เขาเรียกว่าญาณทัศนะแสดงว่าวิญญาณนั้นฆ่าด้วยญาณทัศนะนั่นเองญาณทัศนะแปลว่าอะไรญาณ ญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นอะไรรู้เห็นตัวเองรู้เห็นผู้อื่นเป็นวิญญาณรู้เห็นตัวเองเป็นญาณทัศนะแต่จิตเดียวกันนะจิตเดียวกันเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะต้องรู้เห็นตัวเองขึ้นมาแล้วเราจะเอาตัวเองของตัวเองเนี่ย เป็นเครื่องอยู่ของจิตเหมือนกับว่าในชีวิตของเราวันๆหนึ่งมีแต่ภาพตัวเองภาพแต่ตัวเองเท่านั้นอยู่ในจิตเราจิตเราภาพเราซึ่งต่างจากเมื่อก่อนจิตเราภาพเขาเป็นที่มาของกิเลสถ้าใครไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้นะจิตรั่วหมดเลยทำสมาธิเท่าไหร่รั่วหมดเลยการที่เราจะแก้ว่า เราจะให้จิตของเราไม่รั่วต้องแก้ด้วยวิธีนี้ฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่รั่วก็เพราะว่าการแก้ปัญหาของท่านจบด้วยสติปัฏฐานสี่ฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยจึงมีความจําเป็นมากสําหรับนักปฏิบัติถ้าใครไม่ทําจะยกเว้นเสียว่าสติปัฏฐานสี่เราไม่ทําเนี่ยคนนั้นก็คือรั่วความรั่วก็คือความเลวร้ายความไม่สงบ ถึงเราจะสงบเข้าไปในสมาธิออกมาก็รั่วหมดก็เสื่อมไปอีกถ้าคนไหนไม่ให้จิตรั่วต้องเจริญสติปัฏฐานสี่ทำให้จิตของเราเนี่ยยุติแน่สติปัฏฐานสี่ก็คือพิจารณากายในกายนี้เมื่อเราพิจารณาตัวเรานี้เนี่ย จิตที่มาอยู่ในตัวเราจากจุดใดจุดหนึ่งในร่างกายเนี่ย
อาการแรกที่เกิดก็ขึ้นก็คืออารมณ์ที่เกิดครั้งแรกของการตั้งจิตของเราไว้ที่ตัวเราเนี่ยก็คือความสบายเวลาจิตอยู่ในตัวเราจะเย็นทันทีนะจิตเราจะเย็นเลยความเย็นความสบายตรงนั้นเนี่ยแรกๆเนี่ยจะมีแค่เราทําด้วยสติกับปัญญาแรกๆเราพิจารณาตัวเนี่ยจิตเราอยู่ในตัวเราเนี่ยจากส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยจิตเราจะมีความสบายเย็นๆ ความเย็นความสบายตรงนั้นเขาเรียกว่าปราโมทย์ปราโมทย์แปลว่าความบันเทิงความสบายความบันเทิงใจนั่นต่อมาเนี่ยปราโมทย์มากขึ้นมากขึ้นก็กลายเป็นปิติจิตเราจะมีปิติร้องไห้น้ำตาไหลโอ้เราเห็นตัวเองแล้วร้องไห้ทุกทีเลยเห็นความไม่เที่ยงในตัวเองปิติ เจือด้วยธรรมด้วยธรรมธรรมสังเวชไม่ใช่ปิติเหมือนการทําสมาธิที่ว่าตัวเบาจิตเบาแล้วก็ตัวขนลุกเหมือนกับว่าตัวเบาๆแล้วขนลุกสู้สู้นั้นคือปิติในฌานอันนั้นอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่สังเวชไม่สังเวชนะปิติอย่างนั้นแห้งแรงไม่สังเวชปิติขนลุก สู้บางครั้งมันจะลุกขึ้นมาเนี่ยนั่นคือปิติของการทำสมาธิอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าฌานแต่การเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเขาเรียกว่าญาณจะมีปิติที่เจือด้วยธรรมสังเวชซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราชุ่มฉ่ำไม่ได้แห้งแล้งอย่างนั้นแล้วเราจะร้องไห้ร้องไห้ในคราวนี้เนี่ยไม่ได้เสียใจ แต่ร้องไห้ปลื้มปิติใจเห็นความไม่เที่ยงในตนว่าเป็นของที่ตัวเองหลงไหลในร่างนี้มานานและเราเองก็รักตัวเราเหลือเกินนะทุกคนรักตัวเองหมดนะในโลกนี้เนี่ยสิ่งที่เรารักที่สุดเนี่ยรู้ไหมคือใครตัวเราเองนะ ถึงแม้ว่าเราจะรักคนอื่นก็จริงแต่รักเขาเพื่อใครเพื่อเราแสดงว่าเรารักเรานะจึงเอาเขามาใช่ไหมแสดงว่าเรารักเรานั่นแหละจึงเอาเขามารักเขาเพื่อเราไงแสดงว่ารักเรามากที่สุดนั่นเองจึงได้เอาเขามา แสดงว่ารักเขารักเขาคือรักเรานั่นแหละเป็นต้นเงาข้อมูลของความรักแสดงว่าเราเป็นที่รักอย่างยิ่งของเราจึงได้เอาเขามาอีกทีหนึ่งแสดงว่ารักเขาเป็นผลพวงมาจากรักเราถ้ารักเราจึงเอาเขามาจึงคว้าเข้าแต่ถ้าเราเบื่อเราจึงไม่เอาเขามาจึงผลักออก เข้าใจไหมแสดงว่ารักเราจึงคว้าเข้ามาถ้าเบื่อเราจึงผลักใสออกไปฉะนั้นงานนี้เราต้องผลักใสออกไปเพราะเราคว้าเข้ามานานหลายชาติอันนี้แหละจึงว่าเป็นทางที่เราจะต้องทำขึ้นมาฉะนั้นเมื่อเราเห็นตัวเองเนี่ยเราต้องการเพื่อเบื่อหน่ายตัวเรา การเบื่อหน่ายตัวเรานั้นเป็นทางแห่งวิสุทธิทางแห่งความบริสุทธิ์นะ ฉะนั้นเวลาที่เราพิจารณาตัวเราเนี่ยเพื่อจุดประสงค์อย่างเดียวก็คือให้เบื่อตัวเอง เพราะในโลกนี้เนี่ยสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือตัวเองแม้แต่รักเขาก็มาจากรักเราฉะนั้นตัวเองเนี่ยรักตัวเองนั้นเป็นที่มาของกิเลสทุกตัวเป็นที่มาของเสือร้ายทั้งสามนั้นความรักตรงนั้นนำพิษมาให้นะ นำกิเลสมาให้แสดงว่าเรารักตัวเองนั้นเป็น
เขาเรียกว่าทางบาลีเขาเรียกว่าฉันทราคะฉันทะแปลว่าพอใจราคะแปลว่ายินดีการที่เรารักตัวเองนั้นเป็นฉันทราคะหรือเป็นอุปาทานเป็นความยึดมั่นรักแล้วก็ยึดมั่นว่าเราการบัญญัติคำว่าเราจึงมีได้ด้วยอย่างการอย่างนี้ การบัญญัติเราขึ้นมาเพราะเรารักตัวเองทีนี้การที่เราจะเอาจิตมาดูตัวเองว่าคำว่าเราในที่นี้เนี่ยเราหมายถึงอะไรหมายถึงสมองใช่ไหมหมายถึงหัวใจใช่ไหมหมายถึงตับไตไส้พุงให้จิตมันรู้เพราะจิตเนี่ยมันไม่เห็นเลยแต่มันก็เข้าใจว่าเราคำนี้ต้องอยู่ในที่ใดที่หนึ่งของร่างกายนี้หรือเหมารวมทั้งก้อนว่าเป็นเรา การเหมารวมของใจตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะความไม่เข้าใจของเขาเขาก็เหมารวมไปอย่างนั้นแหละทีนี้เราก็เลยว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเพื่อจะเป็นการคลี่คลายปัญหานี้เนี่ยเราก็เลยพาใจไปดูว่าเจ้าพอใจตรงไหนอย่างไรฉะนั้นการที่เอาจิตมาดูตัวเองเนี่ยเป็นการให้จิตได้พิสูจน์ว่า เรารักเราตรงไหนและเราสำคัญว่าเราคำนี้อยู่ที่ไหนของชีวิตนี้เพื่อค้นหาคำว่าบุรุษลึกลับนั้นว่าเรามันอยู่ตรงไหนบุคคลนั้นอยู่ที่ไหนเนาะคำว่าเราเป็นที่มาของการพิจารณานี่เองเพื่อหาคำตอบที่แท้จริงเมื่อจิตเนี่ยถูกอบรมอยู่ในตัวของเราเนี่ยแรกๆก็เรียกว่ากึ่มขึ้นมาก็เรียกปราโมท เมื่อปาโมทย์เกิดขึ้นมายังปิติให้เกิดเขาเรียกว่าเจือด้วยธรรมสังเวชปิติเกิดเมื่อปิติเกิดร้องไห้ไม่ได้เสียใจแต่เป็นการปลื้มปิติใจเมื่อปลื้มปิติใจเกิดขึ้นมากๆใจก็สงบมากเวลาร้องไห้ทีไรเนี่ยใจสงบมากเลยนะ ถ้าเราพิจารณาตัวเนี่ยร้องไห้ถือว่าดีถือว่าใจมันยอมถ้าพิจารณาตัวไม่ค่อยร้องไห้เนี่ยแสดงว่าใจมันยังดื้ออยู่นะอันนี้เราจะบ่งบอกถึงว่าความดื้อของใจเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาถ้าหลั่งน้ําตาแสดงว่ามันอ่อนโยนมันน้อมมันยอมถ้ามันยังไม่ร้องเนี่ยอย่าง มันแข็งแต่ใหม่ๆคนเราจะร้องนะแต่นานเข้านานเข้าไม่ใช่ไม่นานเข้านานเข้าไม่ได้ร้องแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าไม่ร้องนั้นจะไม่ดีนะก็คือเขาชินแล้วแต่ความสังเวชก็มีอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าไม่ร้องเพราะว่าร้องมาเยอะแล้วอันนั้นอีกกรณีหนึ่งนะแต่ใหม่ๆจะร้องทุกคนร้องนั้นหมายถึงนิมิตหมายอันดีเขาเรียกว่า ถ้าตัวเองไม่ร้องไห้เนี่ยแสดงว่าจิตมันดื้อมันจะไม่ยอมรับคำสอนใหม่เราจะป้อนอะไรให้มันไม่เอาถ้าจิตมันร้องไห้ตัวเราร้องไห้ได้เนี่ยถือว่ามันพร้อมที่จะไปตามเราเปรียบเหมือนสัตว์นะถ้ามันร้องเนี่ยเราตีจนมันร้องเนี่ยมันถึงว่ายอม ถ้าตีมันแล้วยังไม่ร้องมันถือว่าฝึกไม่สำเร็จเพราะจิตสัตว์มันดื้อฉะนั้นเหมือนกันว่าเราพิจารณาตัวเนี่ยจิตเราอยู่ในตัวมากๆเนี่ยปิติย่อมเกิดจากปราโมทย์ก่อนก็กลายเป็นปิติเมื่อปิติมากจิตเราสงบมากกลายเป็นปัสสัทธิปัสสัทธิในที่นี้ก็คือว่าใจสงบก่อน แล้วก็ทำให้กายสงบกายกับใจนิ่งกันปึ้งเลยนะจิตมันนิ่งจนหูบางครั้งจะดับเลยนะมันเห็นตัวเองแล้วมันจะมิ้งเลยนะมันสงบมากแต่ถ้าเราเลยกว่านั้นจะเป็นฌานเลยนะเราก็ถอยหน่อยเพราะว่าลึกไปเนี่ยมันจะเข้าฌานเลยเราก็ถอยหน่อยทำไมไม่เข้าไปก็แค่นั้นเนี่ยไม่มีอะไรแต่ก็เสียเวลาไม่อยากให้เข้าเลย ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรตรงนั้นนะทั้งที่ว่าคนที่ไม่มีสมาธิมาก่อนเนี่ย
เราทำไปสมาธิมันเมื่อมีขึ้นมาเองมีขึ้นมาเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราอยากได้สมาธิก็ลดกิเลสลงสิกิเลสเราลดลงแสดงว่าสมาธิที่เรามีนั้นหมายถึงกิเลสเราลดลงบ้างแล้วแสดงว่าคนเรานี่ก็คือเราสังเกตว่ากิเลสเราลดลงขนาดไหนอาศัยการสังเกตที่สมาธิเราสมาธิเรามากขนาดไหนกิเลสเราก็ถือว่าน้อยลง ละน้อยลงนั่นเป็นเครื่องวัดฉะนั้นสมาธิไม่ต้องวิ่งหาเดี๋ยวเข้ามาเองเมื่อเราลดกิเลสลงฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเรารักษาสิ่งที่เห็นไว้เมื่อไม่เห็นตัวเองเนี่ยยังให้เห็นด้วยอุบายเมื่อเห็นแล้วรักษาความเห็นไว้ให้พินโยภาพให้มีอยู่เสมออย่าให้หายสำคัญอย่าให้หาย ให้เห็นตัวเองแล้วก็เอาความเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่ทำไมเราต้องเอาเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่เพราะเราไม่อยู่แล้วเนี่ยคนอื่นจะมาอยู่ในจิตเราแทนนั่นเองแสดงว่าเก้าอี้ตัวเดียวกันใครนั่งก่อนคนนั้นก็เป็นผู้จองเป็นผู้นั่งมีสิทธิ์เหมือนเก้าอี้ดนตรีนะคนไหนนั่งคนนั้นก็คนที่ไม่นั่งก็หลุดไป ฉะนั้นจิตเราภาพเราภาพเขาก็หล่นไปจิตเรามีภาพเขาภาพเราก็หล่นเหมือนกันฉะนั้นเราถึงได้ว่าเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่หมายถึงเราจะไม่ทิ้งเก้าอี้ตัวนั้นเราจะนั่งแล้วก็ไม่ให้ใครแซงเราไม่ให้ใครแทรกเราไม่ให้ใครได้นั่งอยู่ในใจเราเพราะเราเนี่ยปล่อยโอกาสให้เขามานั่งใจเรามาหลายชาติ แล้วเขาคนนั้นก็เป็นผู้ประทุษร้ายจิตเราอยู่ตลอดด้วยราคะบ้างด้วยโทสะบ้างด้วยโมหะบ้างแสดงว่าจิตเราภาพเขาเราจึงไร้อำนาจแต่ถ้าจิตเรามีภาพเราเราจึงมีอำนาจแสดงว่าอำนาจที่เราสูญเสียมาหลายชาติจะคืนกลับมาให้เรา เมื่อเรามีอำนาจมากขึ้นมากขึ้นอยู่ที่การกระทำของเราที่นั่งเก้าอี้ได้นานที่สุดอำนาจของเหล่านี้จะไปต่อรองกับนรกว่านรกเนี่ยจะไม่สามารถที่จะจูงเราไปได้เราก็จะพ้นนรกด้วยวิธีนี้แสดงว่าคนที่จะพ้นนรกเนี่ยต้องมีภาพตัวเองเท่านั้นภาพเขานรกทั้งนั้นเลย ภาพเราถึงจะปิดนรกได้ฉะนั้นพระโสดาบันจึงเห็นภาพตัวเองตลอด24ชั่วโมงตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีจึงไม่มีการหายฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่ตกนรกเป็นผู้ปิดนรกแล้วแต่สำหรับคนที่ทำสมาธิไปถึงพรหมโลกนรกยังไม่ปิดเลยยังหล่นนรกอยู่แต่พระโสดาบันปิดนรกได้แสดงว่าใหญ่กว่าพรหมโลก นี่คืออำนาจที่เรากลายเป็นว่าเราไม่ไปนรกเพราะเรามีอำนาจเมื่อมีอำนาจเราก็มีสิทธิ์เลือกการเดินทางแสดงว่าเราเป็นผู้สูญเสียอำนาจเราก็จะมีอำนาจขึ้นมาเมื่อเราเป็นทาสเขานายก็มีอำนาจแต่เมื่อเราเป็นไทยแล้วเราก็มีอำนาจของตัวเอง นายก็ไม่เกี่ยวแล้วเราจะเป็นทาสเราจะพ้นความเป็นทาสและเป็นไทยตัวเองด้วยอาการอย่างนี้แสดงว่าการสร้างภาพตัวเองนี้เป็นทางออกของเรื่องนี้เป็นที่มาของพุทธศาสนาซึ่งไม่มีศาสนาในสอนแน่นอนถึงแม้ชาวพุทธเราทำสมาธิ ถ้าไม่เห็นภาพตัวเองไม่เห็นตัวเองถือว่ายังไม่เท่าถึงแก่นแท้ของพุทธยังเป็นเปลือกกระพี้อยู่สะเก็ดอยู่ยังไม่ลึกแก้กิเลสไม่ได้ฉะนั้นพุทธเจ้าถึงสอนให้ตั้งแต่พระบวชมาเนี่ยปุ๊บให้เลยไปมองที่ผมนะที่ขนที่เล็บฟันหนังนะท่านให้แต่ฟันบวชแต่ภิกษุชักกี่องค์ที่จะทำตรงนี้อันนี้แหละจึงว่าท่านให้ทำ
คือตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำนะฉะนั้นเมื่อเรามีภาพตัวเองเนี่ยเราจะเป็นอิสระภาพไม่มีใครนั่งอยู่ในหัวใจเราเมื่อเราทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนให้เป็นไป ทำทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอยู่อย่างนี้ใจของผู้หญิงก็ไม่มีโอกาสให้ผู้ชายมานั่งใจตัวเองใจของผู้ชายก็ไม่มีโอกาสให้ภาพผู้หญิงมานั่งตัวเองลากามราคะก็เบาบางเบาบางลงจางคายลงสละคืนลงออกไปเรื่อยๆนานแปดวันก็เป็นเดือนจากเดือนก็เป็นปีเป็นปีก็หลายปี ทำให้การห่างเหินสิ่งเหล่านั้นมาการมราคะก็จะลดน้อยถอยลงไปเหมือนบุคคลที่มีกองไฟลุกมาตั้งแต่นานแล้วขณะที่มันลุกเป็นกองใหญ่เราก็เติมฟืนอยู่เลยบัดนี้เรางดฟืนใหม่แล้วแต่ไฟกองนี้เราจะลดด้วยน้ำอีกไฟนั้นก็จะถึงคาว ดับลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆชั้นใดจิตของเราเนี่ยประการหนึ่งก็คือกามใหม่แล้วก็คือเราไม่ให้คิดถึงเพศตรงข้ามนั่นคือกามใหม่ส่วนไม่คิดแล้วแต่กามเก่าของเรายังหมกอยู่ในใจเราก็มีเราจะลดด้วยอสุภะลดน้ำดับไฟนั้นก็คือด้วยอสุภะเท่ากับว่าจิตใหม่นี้เราไม่คิดถึงเพศตรงข้าม กิเลสเก่าที่เราฝังอยู่ในจิตเราจะพิจารณาตัวด้วยอสุภะเท่ากับว่ากามใหม่ไม่ให้เกิดกามเก่าก็ได้ขุดออกทําให้เราเห็นทั้งสองว่าใหม่ไม่ให้เกิดเก่าก็ขุดออกเหมือนกับไฟฟืนใหม่ไม่ให้เติมไฟกองเก่านั้นก็ลดด้วยน้ําทําให้กามราคะเราลดลงลดลงลดลงเราจะประเมินเห็นได้ชัดว่าธรรมชาตินี้มีแต่ขาลง แล้วเมื่อลดลงไปลดลงไปเราก็ดูในอนาคตว่าถ้าเกิดว่าเราขืนทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งกามราคะก็สิ้นจากเราขณะนี้ยังไม่สิ้นก็จริงแต่ดูว่าอนาคตสิ้นแน่ๆอย่างนี้มันมีกําลังใจนะว่างานนี้มีจบแน่เมื่อก่อนนึกไม่ออกว่าจบตรงไหนเมื่อเราทําไปทําไปเนี่ยเรารู้เลยว่าถ้ากามเราสิ้นเนี่ย โอ้โลกนี้มีแต่ภาพเร็วภาพของเราคนเดียวครองในโลกเราจะไม่เอาภาพใครมาตั้งเมื่อจิตของเรามีภาพเราตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราปิดหมดเลยเป็นอันว่าไม่ไปก็คือปิดนั่นเองฉะนั้นคนอย่างนี้เป็นเรียกว่าคนเหนือโลกคนไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่มาจากคนอื่นนั่นแหละ คนเหมือนกันเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ไม่เหมือนกันคนชนิดนี้อยู่ในโลกกับเขาแต่ไม่มีจิตเหมือนเขาเขาเรียกว่าคนพ้นโลกฉะนั้นจิตของเราเนี่ยมีแต่เราคนเดียวครองโลกจิตเราไม่ได้ออกจากตัวสงบมากความสงบนี้ไม่ต้องนั่งสมาธิเป็นความสงบจากภาพทั้งปวงถึงแม้ตาเราลืมอยู่จิตเราก็ไม่ได้ไปตาไปแต่จิตเห็นตัวแยกทางกับเดิน หูได้ยินแต่จิตก็เห็นตัวเห็นตัวเองเนี่ยครองโลกเลยจิตเราจะเป็นหนึ่งเดียวการเห็นตัวเองอย่างนี้เนี่ยกิเลสน้อยใหญ่ราคะหมดโทสะก็หมดโมหะก็หมดกิเลสทุกตัวบางหมดเลยเมื่อกิเลสบางน้ำลดต่อก็ผุดน้ำมากต่อก็ผุดลงไปน้ำลดต่อก็โผล่ ชั้นใดก็เหมือนกันว่ากามเราลดกิเลสเราลดสมาธิเราก็โผล่ขึ้นมาเรื่อย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 สมาธิมากมายโดยที่ไม่ต้องวิ่งหาแต่สมาธิกับมหาเราเองนะฌานก็มาญาณก็มาฌานนี่จะมาระดับแรกเลยเวลาเราทําใหม่ๆในฌานจะเยอะมากจะคอยจะเข้าเราก็พยายามอย่านั่งให้เดินให้มาก เวลาเข้าก็ทำตัวหยาบๆไว้ทำใจจิตถอยๆไว้แล้วก็เกาะความเห็นตัวเองไว้มันก็จะดึงไม่ลงถ้าความเห็นเราไม่เกาะนะเดี๋ยวดึงเข้าฌานเลย
ซึ่งฌานตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะได้มากทำยังไงก็ไม่เกิดแต่บัดนี้เราไม่ได้ทำเลยกลับเกิดนี่หมายถึงว่าเราไม่ได้วิ่งหาแต่เขามาหาเราเองฉะนั้นนักปฏิบัติอยากจะได้สมาธิเนี่ยทำแบบนี้ไม่ต้องผ่านสมาธิก็ได้ถึงทำสมาธิมาก่อนก็ต้องวางไว้ เพราะการพิจารณาตัวเนี่ยบางคนบอกว่าไม่มีสมาธิทำได้ยังไงเดี๋ยวมันก็มีแรกๆไม่มีเดี๋ยวก็มีฉะนั้นเท่ากับว่า คนที่ไม่ใช้สมาธิทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีสมาธินะเขามีสมาธิมากกว่าคนที่มีสมาธิอีกงานนี้ดูเหมือนว่าเราใช้สติกับปัญญาไม่ได้ใช้สมาธิ กับมีสมาธิมากกว่าคนที่ทำสมาธิคนที่ทำสมาธิเนี่ยเขาสงบตอนเข้าแต่ออกมาเขาไม่สงบแล้วนั่นหมายถึงสมาธิเขาน้อย ส่วนคนที่ไม่ได้ทำสมาธิมาทำสติปัฏฐาน4อย่างเดียวเนี่ยสมาธิเขากลับมากวันหนึ่งเนี่ยเขาสงบตลอด24ชั่วโมงเลย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ100%นะเท่ากับว่าคนแสวงหาสติกับได้สมาธิมากกว่าคนแสวงหาสมาธิกับได้สมาธินิดเดียวเหมือนคนที่แสวงหาเงินได้เงินนิดเดียวแต่คนแสวงหางานได้เงินมากกว่าเข้าใจไหมคนที่แสวงหางานได้เงินมากกว่า แต่คนที่แสวงหาเงินแต่ไม่หางานได้สมาธิได้เงินนิดเดียวอย่างที่เคยบอกว่าเราอยากได้เงินก็ต้องหาเงินสิเราอยากได้ความสงบก็ทำสมาธิสิกลับได้สมาธินิดเดียวนั่นเองแต่ถ้าใครบอกว่าถ้าเราอยากได้เงินก็ต้องหางานสิอยากได้สมาธิก็เจริญสติทีอยากให้มีสมาธิก็พิจารณากายสิคนนั้นกลับได้สมาธิที่มากกว่า กลายเหมือนว่าดูเหมือนได้ดูเหมือนไม่ได้แต่กลับได้ดูเหมือนได้กลับไม่ได้นะ ซึ่งความซับซ้อนเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเข้าใจยาก เมื่อจิตเราเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่ยเกิดปิติเจือด้วยความสังเวชก็เกิดปัสสัทธิความสงบกายสงบใจเมื่อปัสสัทธิมากๆความสุขก็ตามมามีความสุขมากเลยสุขมากเลยทุกวันสุขเพราะจิตมันนิ่งมากนะเมื่อจิตมันนิ่งมากมีความสุขจิตก็ตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่นสมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิเกิดการรู้เห็นตามเป็นจริงก็จะเกิดเขาเรียกยถาภูตยานทัศนะแปลว่าการรู้เห็นว่าสรีระของเรานี่มีอะไรมีตับไตไส้พุงมีน้ำเลือดน้ำเหลืองก็จะเกิดขึ้นมาการรู้เห็นตัวเองเกิดขึ้นมาญาณทัศนะนี่การยถาภูตยานทัศนะเกิดขึ้น ความรู้เห็นก็จะตามมาเมื่อรู้เห็นตามมาแล้วเนี่ยความเบื่อหน่ายก็ปรากฏทำไปทำมาเราชักจะเบื่อตัวเองทุกทีอันนั้นก็เน่าอันนี้ก็เหม็นอันนี้ก็ปฏิกูลอันนี้ก็สกปรกทำไปทำไปรังเกียจตัวเองการเป็นอย่างนี้เนี่ยนั่นคือนิมิตหมายของความถูกต้องนะถ้าเรารักตัวเองนี่นั่นผิดนะ ถ้าเราเบื่อตัวเองนั่นถูกเพราะคนเราเนี่ยรักในสิ่งที่ไม่น่ารักแสดงว่าเรารักตัวเองนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่ารักเลยแต่เรากลับรักมันนั่นคือความผิดพลาดของเรามาหลายชาติ
ชาตินี้เราก็มารักอีกความรักนั้นเป็นอุปธิเป็นอุปทานเป็นที่มาของกิเลส ฉะนั้นความรักนั้นเป็นที่มาของกิเลสทีนี้เมื่อเราเห็นตัวเองเนี่ยเราก็จะเกิดการเบื่อหน่ายนั่นก็คือถูกต้องนะแสดงว่าเราเนี่ยมีความผิดพลาดผิดปกติมานานที่เรารักตัวเองแสดงว่าเราผิดปกติอย่างที่เคยกล่าวไว้เบื้องต้นเพราะว่า ความเห็นของเราเนี่ยวิปลาสมาตลอดวิปลาสแบบไหนวิปลาสแบบวิปลาสสี่หนึ่งของไม่สวยกับมองว่าสวยนะสิ่งที่ไม่สวยไม่งามกับว่าเป็นสองสวยงามสองสิ่งที่ไม่เที่ยงกับมองเป็นของเที่ยงสามของสิ่งที่เป็นทุกข์กับมองเป็นความสุข 4ของที่ไม่ใช่ตัวตนกับมองเป็นมีตัวตนเขาเรียกว่าความผิดพลาดครั้งนี้เป็นความคาดเคลื่อนเขาเรียกว่าวิปลาสแปลว่าคาดเคลื่อนเกิดจากวิปริตของเราเนี่ยเองวิปลาสมาจากวิปริตที่ผิดเพี้ยนแสดงว่าเราผิดปกติแสดงว่าทุกคนมองตัวเองด้วย4เหตุผลนี้นั่นคือความผิดปกติของเรา แต่เมื่อเราอบรมขึ้นมาเราเห็นความจริงขึ้นมาปรากฏเราจึงเริ่มจะเห็นความผิดปกติของเรานั้นแล้วก็กลับไปสู่ความปกติขึ้นมาทีนี้เราเปลี่ยนจากผิดปกติมาเป็นปกติขึ้นด้วยวิธีนี้เพราะความรู้นี่เองทำให้เราได้เห็นว่าที่เราคิดอย่างนั้นเป็นความผิดพลาดเป็นความวิปริตผิดเพี้ยนจากธรรมชาติที่แท้จริง การที่เราเบื่อหน่ายตัวเองต่างหากนั่นเป็นความถูกต้องเพราะว่าทั้ง4อย่างนี้เกิดจากร่างนี้เท่านั้นของไม่สวยไม่งามกับว่ามองเป็นของสวยงามของเป็นทุกข์กับมองเป็นสุขของไม่เที่ยงกับมองเป็นของเที่ยงของไม่ใช่มีตัวตนอะไรกับมองเป็นของอัตตาตัวตนแสดงว่าเต็มๆเราวิปลาสแน่นอนนะ บัดนี้ความวิปลาสคาดเคลื่อนเราจะแก้ด้วยความเห็นของเราว่าต่อนี้ไปเราจะต้องมีความเห็นให้ตรงตามเป็นจริงว่าเมื่อเราเห็นแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายเมื่อเราเห็นแล้วความเบื่อหน่ายนั้นก็จะไปแก้วิปลาสทั้ง4นี้ได้ว่าไม่งามก็คือไม่งามเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เป็นไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงเป็นของไม่มีตัวตนก็ต้องไม่มีตัวตนนั่นเราปรับความเห็นของเราให้ถูกซะ เราก็จะเป็นคนไม่วิปริตผิดเพี้ยนไม่ผิดปกติได้แสดงว่าคนเราทุกคนเกิดมาผิดปกติทุกคนทีนี้คนผิดปกติอยู่ด้วยกันมันก็มองเป็นปกติไปแล้วเขาก็มองว่าคนเข้าวัดนี้เป็นคนผิดปกติ เขาบอกว่าเข้าวัดมากคนนี้ผิดปกติแล้วเนี่ย โดนว่าอยู่เลยใช่ไหมสงสัยจะเป็นหนัก เขาว่าเขาวัดเนี่ยผิดปกติแต่เรามองว่าโน่นเขาผิดปกติเลยเคยไปโรงพยาบาลบ้าคนบ้านะถ้าเข้าไปนะเขาปกติหมดเขาบอกว่าเขาปกติหมดเนี่ยคนที่มาเยี่ยมเขานั้นคนนั้นบ้าหมดไม่รู้ใครมองใครนะฉะนั้นเราเอาความเห็นตัวเองเป็นประมาณมันก็เป็นอย่างนั้นไม่เอาความเห็นตามเป็นธรรมมาตัดสิน แสดงว่าเราเกิดมาในโลกผิดปกติหมดเลยเราไม่รู้ตัวมารู้อีกทีก็ตอนที่เราเห็นแจ้งขึ้นมานี่เองนะถึงเรียกว่าความเห็นแจ้งเป็นความเปิดหูเปิดตาให้รู้จักว่าโอ้โลกมันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวแล้วเรานึกถึงตัวเองว่ามาถึงวันนี้ถ้าเราอบรมมาเรื่อยๆนะแล้วก็หลับตานึกถึงย้อนหลังว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมนะเราเป็นคนแบบไหน
ให้เห็นภาพเก่าๆที่เราเคยเป็นอยู่ในชีวิตเราจะเห็นว่าเราเหมือนคนบ้านะนั่นแสดงว่าเราเริ่มปกติแล้วนะที่เราเห็นตัวเองบ้ามาก่อนฉะนั้นเราเห็นภาพย้อนหลังของเราเนี่ยโอ้เราเป็นคนอย่างนั้นเลยเนี่ยมันเหมือนคนไม่มีอะไรดีเหมือนคนบ้าจริงๆยิ่งเราเห็นชัดตัวเองยิ่งเห็นความบ้าของเราเก่าก่อนเยอะแยะไปหมดเมื่อก่อนเราก็คิดว่าเราดีที่สุดนะเราไม่ได้บ้า แต่เมื่อเราฉลาดขึ้นเราเห็นทางธรรมเรารู้เลยว่าเราบ้านะแต่ในสายตาของคนทั่วไปเราก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะคนดีคนไม่บ้าเท่านั้นแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันนะมันก็เลยไม่เห็นกันฉะนั้นตัวเราเนี่ยต้องเห็นตัวเองนะแล้วเราจะเห็นพฤติกรรมของตัวเองทั้งหมดเมื่อความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเขาเรียกว่านิพพิทาวิราคะก็ย่อมตามมา วิราคะแปลว่าความกําจัดความยินดีเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีนั่นเองนะเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีคลายความยินดีเขาเรียกวิราคะเมื่อวิราคะตามมาวิมุตติการหลุดพ้นก็จะเกิดขึ้นเมื่อวิมุตติมาวิมุตติญาณทัศนะก็จะตามมาการรู้เห็นแล้วก็หลุดพ้นไปด้วยความรู้เห็นนั้นเขาเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะ ซึ่งจะเป็นขบวนการทางเส้นนี้ทางเส้นนี้เนี่ยจะมีอาการอย่างนี้และธรรมสองอย่างที่เกิดขึ้นก็คือฮิริโอตปะธรรมสองอย่างนี้จะเป็นธรรมที่มีอุปการะเราทำให้เรานี่กลายเป็นคนดีได้การที่เห็นตัวเองเป็นอสุภะหรือเห็นตัวเองเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยทำให้เรามีธรรมสองอย่างนี้ก็คือฮิริโอตปะ แสดงว่าจิตเราออกไปคิดถึงเขาเป็นอหิริกะเป็นอโนตตปะความไม่ละอายและความไม่เกรงกลัวกล้าทำในสิ่งที่ชั่วได้แต่เมื่อดาบใดคนเดียวกันนั่นแหละเอาจิตมาคิดถึงตัวเองตอนนี้ไม่กล้าทำความชั่วกลัวต่อการทำบาปมากแล้วก็นับวันก็จะเข้มงวดตัวเองอยู่เสมอ วันๆจับผิดตัวเองเสมอว่าไปทำอะไรมาเนี่ยวันเนี้ยไปทำอะไรมาจับผิดอยู่ทุกวันจับผิดไปจับผิดไปจนรำคาญน่ะก็อะไรจะผิดนักหนาดูเหมือนเรื่องว่ายิ่งทำก็เหมือนทุกข์เพราะตัวเองจับผิดตัวเองทุกข์กระเบียดนิ้วกลายเป็นว่ามาเห็นอย่างนี้ทุกข์กระเดิมอีกนะแต่มันไม่ได้ทุกข์เสมอไปหรอกมันเป็นการทุกข์ต่อการที่เราเปลี่ยน พฤติกรรมของเราเพราะว่าเกิดความอึดอัดเพราะเมื่อก่อนทำอะไรก็ทำได้ไม่ได้คิดมากแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรมันมาฟ้องมาเลยแล้วก็จับผิดตัวเองแล้วก็ไปบั่นทอนสมาธิของเราให้สั่นคลอนเมื่อสมาธิเราสั่นคลอนด้วยการกระทำที่ไม่ดีนั้นทำให้ฟั่นเฟือนด้านสติปัญญาไปหมดเลยจิตเราก็จะกวัดแกว่งเราก็จะทุกข์มีผล เมื่อเรามีทุกข์มีผลมีทุกข์เป็นผลทำให้เราเนี่ยทุกข์ก็เดิมมองทางดีก็ดีมองทางเสียก็เหมือนเสียแต่สรุปแล้วเนี่ยทางดีเท่านั้นไม่มีเสียเลยที่เสียก็เพราะว่าที่เรามองเสียก็เพราะว่าทุกข์ทุกข์นะทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยจับผิดตัวเองและเมื่อเราพลาดเนี่ย ทำให้เรามีความทุกข์ในสิ่งที่ผิดพลาดนั้นเหมือนกับว่าถูกตีเนี่ยแต่ทางดีก็คือเราจะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนนะสิ่งที่เป็นโทษเนี่ยโตเท่าก้อนเมฆแต่ดูเล็กเหมือนเม็ดทรายแต่เมื่อเรามาพิจารณาตัวเองมากๆเนี่ยมองเห็นความตายตัวเองเนี่ยโทษอันเล็กน้อยเท่าเม็ดทราย ปรากฏเหมือนก้อนเมฆบนท้องฟ้ามันใหญ่ไปหมดเลยเรื่องเล็กๆเองแต่ใหญ่ไปหมดเลยนั่นหมายถึงการเข้มงวดตัวเองคนเราจะดีได้เนี่ยแรกๆก็อึดอัดอยู่แต่ทำไปทำไปมันก็จะชินเมื่อชินแล้วเราจะเห็นความปลอดโปร่งโล่งใจว่าดีแล้วที่เราเข้มงวดตัวเองถ้าเราไม่เข้มงวดตัวเองเราจะเป็นคนดีได้อย่างไร เราที่เราว่าทุกข์นั่นแหละเราเห็นอาการที่เขาจับผิดเราดูเผินๆเท่านั้นเองดูเหมือนเป็นทุกข์แต่นานๆแล้วเราจะเข้าใจตัวเองว่านำความสุขมาให้
เพราะศีลดีก็ย่อมนำสุขมาให้เมื่อสุขมีให้สมาธิก็ตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นปัญญาก็โลดแล่นศีลสมาธิปัญญาต้องอาศัยกันและกันฉะนั้นหิริโอตตัปปะตัวนี้เนี่ยทำไม่พิจารณาตัวเกิดแก่ใครไม่ได้ เมื่อเกิดแก่ใครไม่ได้ก็กล้าทำในสิ่งที่เลวร้ายปิดบังอำพรางซ่อนเล้นตัวเองอยู่เสมอเหมือนกับว่าจะทำดีแต่ไม่ดีปิดบังอำพรางตัวเองอยู่เสมอเพราะไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะแต่เมื่อมีหิริโอตตัปปะไม่กล้าทำที่รับที่ชุที่รับที่แจ้งก็ไม่กล้าทำเพราะว่ากลัว เมื่อกลัวมากๆเนี่ยก็ไม่กล้าทำบาปเมื่อทำแล้วทุกข์มากนะจนในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นต่อไปนี้ไม่อยากแตะเลยกลัวมากไม่นึกเลยว่าเราจะเป็นคนดีได้กับเขาถ้าไม่ทำอย่างนี้เราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้เป็นคนดีได้ฉะนั้น การอบรมสติปัฏฐานจึงเป็นการปราบพยศอันเลวร้ายของชีวิตเราให้กลับดีขึ้นมาเราจะหาความสะอาดในผ้าผืนเก่าผ้าผืนนั้นดำมาก่อนแล้วเรามาต้องหาผ้าผืนใหม่เอาผ้าผืนเก่าไปซักล้างซะความสะอาดก็จะปรากฏแล้วก็กลายเป็นผ้าขาวสะอาดได้ในผ้าผืนที่ดำนั่นเอง เราไม่ต้องแสวงหาผ้าขาวในผ้าผืนอื่นแสวงหาผ้าที่ดำนั่นแหละแล้วเราจะได้ความขาวขึ้นมาให้เราซักฟอกซะใจเราก็เหมือนกันเราจะหาความสงบจากจิตที่ไม่สงบเลยนั่นเองเราจะหาความบริสุทธิ์ของใจท่ามกลางจิตที่มีกิเลสนั่นเองเอากิเลสออกซะจิตเราก็จะขาวผ่องขึ้นมาเองเราไม่ต้องแสวงหาจิตอื่น จิตดวงนั้นแหละชั้นใดก็เหมือนกันว่าการทำสมาธิเนี่ยเราไม่ได้ทำสมาธิอย่างเดียวเราจะต้องทำสติปัฏฐานด้วยคือการพิจารณาตัวเราเนี่ยทั้งหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเมื่อเราเห็นกายแจ้งเนี่ยเวทนาก็จะเห็นตามเวทนาในเวทนากายในกายนะ เมื่อเราพิจารณาตัวเรามากๆเนี่ยเห็นกายเนี่ยเห็นทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเห็นแจ้งเนี่ยเราก็จะเห็นเวทนาเวทนาภายนอกก็คือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนั่นเป็นเวทนาภายนอกส่วนเวทนาภายในนั่นก็คือจิตที่ไม่ไปทางหูทางตาและเวทนาภายในนั่นก็คือการมีความสุขมีความสมาธิมีความ สังเวชใจหรือนั้นเหล่านั้นเป็นเวทนาภายในเวทนาภายนอกก็ดีเวทนาภายในก็ดีเนี่ยแต่ต้องตัดเวทนาภายนอกก่อนนะให้เหลือเวทนาภายในนั้นไว้แล้วเวทนาภายในทั้งหมดนั้นก็เราจะไปละอีกทีในทีหลังว่าเวทนาภายในนั้นก็เป็นอาการชนิดหนึ่งของใจเราจะมั่นหมายอะไรมากไม่ได้ให้รับรู้ว่าเขาเป็นอาการนั้นอาการนี้ได้อยู่ แต่เราจะยึดมั่นว่าเวทนานั้นเป็นเราไม่ควรอันนั้นเราจะเป็นปัญญาชั้นละเอียดอีกทีหนึ่งแต่ปัญญาขั้นหยาบเนี่ยเอาเวทนาภายนอกก่อนทิ้งออกก่อนส่วนเวทนาภายในก็เสวยไปก่อนอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราค่อยคิดมาแก้ทีหลังเวทนาเหล่านี้จะดับในสังโยชน์เบื้องบนนะเบื้องล่างเอาเวทนาภายนอกออกก่อน ฉะนั้นตาหูเนี่ยไปสู่อารมณ์เป็นเวทนาภายนอกจิตอยู่ภายในเป็นเวทนาภายในเวทนาภายนอกมีการอาศัยมีสิ่งอิงอาศัยกันเช่นตาอิงอาศัยรูปหูอิงอาศัยเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสใจกับอารมณ์แต่เวทนาภายในเป็นเวทนาที่ไม่อิงอาศัยนะไม่อาศัยข้างนอกเป็นเวทนาเดียว นะเวทนาในเวทนานั้นแล้วก็เวทนาสองก็มีเวทนาสามก็มีเวทนาห้าก็มีเวทนาหกก็มีเวทนา18ก็มี
เวทนา36ก็มีเวทนา108ก็มีเวทนาเยอะนะอันนี้ก็จะไปรู้ตามทีหลังส่วนเห็นจิตในจิตนั้นก็จะเห็นจิตว่ามีราคะเกิดเพราะเหตุนี้มีภาพเพศตรงข้ามเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างเงี้ยจิตมีโทสะก็มีภาพคนอื่นเกิดมาขึ้นอย่างนี้จิตมีโมหะก็คือภาพทั้งหลาย ที่เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ภาพตัวเองภาพเหล่านั้นเป็นที่มาของราคะโทสะโมหะถ้าเราปิดภาพเหล่านั้นซะทำภาพเราขึ้นมานั่นคือความดับของภาพเหล่านั้นคือดำที่มาของการดับกิเลสรู้ว่าจิตเกิดกิเลสอย่างนี้จิตดับกิเลสได้อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้จิตในจิตจิตเห็นจิตว่าราคะเกิดได้อย่างไรโทสะโมหะเกิดได้อย่างไร แล้วเกิดแล้วจะดับอย่างไรอย่างอธิบายมาแล้วอาการเหล่านั้นก็เรียกว่าจิตเห็นจิตจิตในจิตส่วนธรรมในธรรมทั้งหลายเนี่ยเช่นว่าเราเจริญพิจารณาตัวเราก็เป็นรู้อะไรรู้ขันธ์ห้านะว่ารูปร่างกายนี้ว่าร่างกายนี้เป็นรูป ส่วนจิตออกไปคิดนั้นเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้เห็นว่าหมวดธรรมเหล่านี้ก็คือเห็นขันธ์ห้านะเห็นอายตนะนะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเป็นประตูเข้าออกของจิตตรงนี้เห็นนิวรณ์ห้า กามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจกุจจวิจิกิจฉาว่าเป็นอย่างไรก็นิวรณ์ห้านี่เองทำให้เกิดแล้วก็เห็นโพชฌงค์เจ็ดนะโพชฌงค์เจ็ดการที่เราจะเห็นตัวเองขึ้นมาด้วยการเฟ้นหาว่าเราจะเห็นตัวเองรูปลักษณ์อย่างไรการเฟ้นหานั้นเป็นโพชฌงค์นะโพชฌงค์เจ็ด รู้เห็นอริยสัจสี่อย่างนี้เหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมหมดเลยตั้งแต่สติปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่สัมมปัฏฐานสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดมรรคมีองค์แปดก็จะเกิดในที่นั้นหมดนะรู้ถึงอริยสัจสี่ว่าทุกขสมุทัยนิโรธมรรคสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายธรรมภายนอกก็คือขันธ์ห้าอายตนะหกนะแล้วก็ นิวรณ์ห้าทำที่สำรอกทำเหล่านั้นก็คือโพชฌงค์เจ็ดอริยสัจสี่ทำเหล่านี้เห็นทำภายนอกก็ดีทำภายในก็ดีทำในธรรมก็ดีทำภายนอกภายในก็ดีอย่างเนี้ยเอาเป็นว่าเห็นตัวเนี่ยเห็นทั้งทุกอย่างฉะนั้นจึงว่าเพื่อจะความรวบรัดของการเห็นรู้เห็นครั้งนี้ก็คือให้เห็นตัวเองมากที่สุดนะมากที่สุดทำให้เราเห็น คือหลายคนเคยคิดว่าเราจะเห็นตัวเองแล้วก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงแล้วก็ทำลายภาพตัวเองเสียเข้าใจแล้วพอแล้วว่าตัวเราไม่มีตัวตนอะไรแล้วก็สลายภาพนั้นเสีย ทำอย่างนี้ไม่ได้นะทำอย่างนี้ไม่ได้ทำไมไม่ได้เราจะสลายภาพตัวเองไม่ได้ถ้าภาพเราหายสลายไปแล้วเนี่ยเราจะหล่นไปภาพเขาทันทีเลยพ
เพราะจิตเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ลำพังได้เมื่อเราไม่อยู่มันก็ไปลงที่เขาเราก็กลับเป็นคนเก่าอีกฉะนั้นระวังแล้วจิตของเราเนี่ย ซึ่งจะหาความมาตรฐานยากถ้าไม่เข้าใจจิตเป็นธรรมชาติที่ว่องไวฉะนั้นเราจะหามาตรฐานอะไรกับสิ่งที่เลื่อนไหลหลุดเลื่อนลอยยากมากๆถ้าไม่เข้าใจเขาเนี่ยจะหามาตรฐานไม่ได้เลยฉะนั้นจิตที่ไร้มาตรฐาน เราจำเป็นต้องทำให้เป็นมาตรฐานเพราะการฝึกครั้งนี้เนี่ยเราจะฝึกครั้งเดียวให้จบแล้วเราจะไม่มีการฝึกอีกและผลที่เราได้รับนั้นก็จะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าการฝึกอะไรที่ไม่เลิกไม่ลาไม่มีการจบเราเหนื่อยแน่การกระทำอย่างนั้นเราจะไม่เอาทีนี้ ถ้าเราทำจบเนี่ยเราจะต้องมีมาตรฐานของจิตที่แน่นอนคนที่ไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยจะหาความมาตรฐานไม่ได้เลยเพราะจิตเนี่ยมันไร้มาตรฐานอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีกรรมวิธีว่าจิตที่ไร้มาตรฐานเราจะทำให้เป็นมาตรฐานเดียวได้ด้วยการเห็นตัวเองอย่าให้หาย ถ้าเขาหายเขาภาพเราหายเมื่อไหร่แค่นาทีเดียวเท่านั้นเขากบฏเลยเขาพลิกลิ้นเลยเขาจะดื้อกับเราทันทีเลยแสดงว่าจิตเราเนี่ยไม่เห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่ไม่ได้แม้แต่นาทีเดียว การที่เราทำลายภาพเราให้หายไปสลายไปแล้วเหลือแต่ความว่างเดี๋ยวเราจะมีภาพเขาเข้ามาแทนทันทีภาพเราจะไม่เกิดคนนั้นจะกลับไปสู่คนเดิมอีกฟุ้งอย่างเดิมเป็นคนปุถุชนอย่างเดิมไม่สามารถจะก้าวไปสู่พระยาเจ้าได้เลยเพราะจิตไม่มีมาตรฐานฉะนั้นเท่ากับว่า การที่เราจะหามาตรฐานในจิตนี้ก็คือรักษาภาพตัวเองไว้เป็นเครื่องอยู่แล้วเราจะรักษาตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันตายความตายเท่านั้นที่จะมาภาคเรากับตัวเองให้ออกจากกันแล้วการภาคครั้งนั้นเราไม่เป็นผู้ลงมือภาคก่อนให้ความตายเป็นตัวภาคของมันเองด้วยธรรมชาติของมันเองเท่านั้น ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไหนเห็นตัวเองและเป็นเครื่องอยู่แล้วให้ความตายเป็นเครื่องพากเองคนนั้นจะมีมาตรฐานจิตของเราฝึกแล้วเป็นอันจบจบแล้วไม่ต้องอันทำทำแล้วครั้งเดียวจบไม่มีการทำซ้ำสองได้แน่นอนฉะนั้นเท่ากับว่าการเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่นั้นนั่นคือมาตรฐานของจิต ถ้าคนไหนเห็นตัวเองไม่เป็นเครื่องอยู่คนนั้นกลับไปสู่คนเดิมอีกราคะก็จะเกิดคือภาพเราหายไม่ได้เลยถ้าหายปุ๊บภาพผู้อื่นขึ้นเลยภาพผู้หญิงผู้ชายจะขึ้นมาเราก็กลับไปสู่มีราคะมีโทสะโมหะเหมือนเดิมระวังข้อนี้ระวังไม่ได้ฉะนั้นไม่ได้นะไม่ได้เราจะทำอย่างนั้นไม่ได้ ถ้าเราจะให้จิตของเรามาตรฐานเดียวก็คือต้องรักษาภาพเราไว้ถ้าไม่งั้นแล้วภาพเราหายจิตเราไปอยู่ไหนก็อยู่อารมณ์ทั่วไปเลยเราก็กลายเป็นคนเก่าทำแล้วไม่เป็นอันทำทำแล้วไม่จบแล้วก็ไม่มีมาตรฐานคนนั้นก็จะกลับเป็นไปสู่ปุถุชนเหมือนเดิมนี่คือข้อเสียนะข้อเสียของว่า เป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านอยู่ด้วยกันฉะนั้นเมื่อการอยู่ด้วยกันจิตของท่านจึงไม่เป็นจิตที่หลุดไปฉะนั้นตัวเองกับตัวจิต
จิตตัวเราจิตเรากับตัวเราไม่จากกันเหมือนกับว่ากายเดียวจิตเดียวตัวเราอยู่ไหนจิตเราอยู่นั่นจิตเราอยู่ไหนตัวก็อยู่ตรงนั้นไม่มีการแยกกันนั่นหมายถึงสมาธิตลอดเวลาแต่ถ้าตัวเราตรงนี้จิตเราอยู่ตรงโน้นไม่มีสมาธิแล้วเพราะอะไรเพราะตัวเราไม่เห็นหลุดไปแล้วเนี่ยมันไม่เห็น ฉะนั้นไม่ได้นะไม่ได้คนที่เข้าใจอย่างนี้เนี่ยถือว่าแย่มากนะคนนั้นจะมีแต่อารมณ์รบกวนทั้งวันเลยส่วนที่คนที่มีตัวเห็นตัวเองอยู่ตลอดไม่หายไปไหนเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตคนนั้นจะหนึ่งเดียวไม่มีอารมณ์คนนั้นจะเป็นสมาธิตลอด24ชั่วโมงฉะนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยจิตเราไม่มีรั่วแม้แต่นาทีเดียว สำหรับคนที่เจริญสติปัฏฐาน4ไม่มีรั่วแม้แต่นาทีหนึ่งและคนที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่เผลอแม้แต่นาทีหนึ่งรั่วคือเผลอเผลอคือรั่วอันเดียวกันฉะนั้นสติปัฏฐาน4เมื่อใครอบรมมาดีแล้วเนี่ยเผลอไม่มีเท่ากับว่า24ชั่วโมงนี้เผลอนาทีหนึ่งก็ไม่มีวินึงก็ไม่มี นั่นคือความบริบูรณ์ของสติฉะนั้นคนที่มีสติดีสมาธิก็ดีถ้าเราสติไม่ดีสมาธิก็ล่วงคนที่เผลอนั่นคือล่วงหมดเลยฉะนั้นสติใหญ่กว่าสมาธิเพราะสติดีก็คุมจิตอยู่ก็หมายถึงสมาธินั่นเองแต่ถ้าสติเราอ่อนแอเราคุมจิตไม่อยู่นั่นหมายถึงอารมณ์นั่นเอง ฉะนั้นคนให้ความสำคัญว่าฝึกสมาธิแต่ไม่ฝึกสติคนนั้นล่วงหมดเลยจิตล่วงหมดเลยเพราะว่าสมาธิที่เขาได้มานั้นสติเข้าไปดูแลนั้นเป็นสติอ่อนแอหมดเลยเหมือนคนที่หาทรัพย์แต่คนที่หาทรัพย์มาได้เนี่ยเป็นคนที่สติไม่ค่อยเต็มเนี่ยทรัพย์นั้นก็หมด เพราะสติปัญญาไม่บริบูรณ์ทรัพย์ได้มาก็ทรัพย์นั้นก็หายไปจึงเป็นทรัพย์ที่ยั่งยืนอยู่ไม่ได้แต่เมื่อคนสติดีเนี่ยหาทรัพย์ได้มาก็รักษาทรัพย์อยู่เพราะเขามีสติปัญญาดีฉะนั้นสติใหญ่กว่าสมาธิถึงว่าการฝึกสติปัฏฐาน4นี่ถือว่าใหญ่กว่าการทำสมาธินะเพราะสมาธิเป็นตัวเล็กนิดเดียวเอง แต่คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าสมาธิใหญ่กว่าสติแต่คนที่เห็นถูกเนี่ยสติใหญ่กว่าสมาธิเพราะสติดีสมาธิก็ใหญ่เองมั่นคงแต่ถ้าสติไม่ดีสมาธิที่ทำมาล้มหมดเลยที่เราทำทุกคนเนี่ยทำสมาธิไปเนี่ยทำไปทำไมสมาธิเราทำไมทำแล้วเนี่ยมันทำไมมันไม่ค่อยอยู่กับเราเพราะสติเราอ่อนแอ เวลาเข้าสมาธิไปสมาธิรักษาแต่เวลาออกสมาธิมาสติเราไม่รักษาสติเราอ่อนแอทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะสงบได้เพราะสติเราอ่อนแอมากฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยทำให้สติปัญญาของเราสมบูรณ์ซึ่งนักปฏิบัติธรรมจะเลี่ยงไม่ได้ ถ้าเลี่ยงเสียจิตรั่วแน่นอนฉะนั้นเท่ากับว่าคนที่มีสติปัฏฐาน4เนี่ยจิตของท่านมั่นคงมากนะไม่มีรั่วเลยทีนี้คนไม่มีรั่วก็คือไม่เสื่อมแล้วการรั่วของจิตแต่ละครั้งบ่งบอกถึงนรกเพราะการรั่วนั่นหมายถึง เราไม่มีอำนาจหรือไม่มีกำลังที่จะจับจิตนั้นอยู่จิตจึงได้หลุดมือเราไปแสดงว่าการรั่วนั่นหมายถึงอำนาจของเราไม่พอทีนี้พระโสดาบันเนี่ย ท่านมีอำนาจพอท่านเจริญสติปัฏฐานแล้วก็เห็นกายแล้วก็เกิดการละสกายะทิฏฐิว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราเพราะตาของท่านเห็นแจ้งตาไหนของท่านเปิดดวงตาท่านเกิดขึ้นแล้ว
แล้วก็พระโสดาบันสามารถจะคุมจิตได้อยู่ตลอดเวลาไม่รั่วไม่ล่วงไม่ไหลทำให้ปิดนรกได้แสดงว่าคนที่คุมจิตอยู่บ่งบอกถึงคนนั้นมีอำนาจคนไหนคุมจิตไม่อยู่คนนั้นหมายถึงไร้อำนาจ คนที่คุมจิตไม่อยู่ไร้อำนาจเพราะอะไรเพราะมีภาพเขาภาพเขาก็เลยมีอำนาจภาพเราไม่มีไงหรือภาพเราหลุดไปแล้วคนที่เจริญสติปัฏฐาน4ที่เป็นพระโสดาบันได้มีแต่ภาพเราไม่มีภาพคนอื่นก็เลยมีอำนาจขึ้นมาจิตเรากับภาพเราแต่คนที่รู้จิตที่รั่วคือ จิตเราแต่ภาพเขาเราก็เลยเป็นผู้สูญเสียอำนาถฉะนั้นเราจะต้องมีอำนาจขึ้นมาก็คือจิตเราต้องมีภาพเราตลอดเวลาฉะนั้นภาพเราต้องเห็นตลอด24ชั่วโมงแล้วเห็นตัวเองเนี่ยต้องเห็นทั้งหัวถึงเท้าหมดเลยพร้อมกันยากมากๆลองไปทำดูเถอะไม่ใช่ง่ายพูดดูง่ายเนาะ แต่ยากยังไงก็อยู่ในวิสัยถ้าไม่ทำตรงนี้เนี่ยปัญหาจิตเราแก้ไม่จบเพราะวันๆมีแต่ภาพใครไม่รู้เต็มไปหมดไม่มีภาพเราคนเดียวฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐาน4วันๆมีความสุขมากเพราะอะไรมีภาพคนเดียวตัวเองคนเดียวเท่านั้นในโลกภาพเราครองโลกเลยไม่มีภาพใครทั้งสิ้นนี่ราคะโทสะโมหะก็จะไม่มี มีก็จะเบาลงเบาสุดท้ายก็หมดหมดแล้วไม่กลับขึ้นมาแล้วเพราะเราเบื่อละเบื่อหน่ายตัวเองเบื่อหน่ายสรีระนี้ว่าไม่มีอะไรดีอันนี้แหละจึงว่าเป็นทางที่พ้นทุกข์เมื่อเราสงัดจากกามสงัดอกุศลเป็นพระอนาคามีได้เนี่ยเราถึงเลิกพิจารณาร่างกายพอแล้วจิตเราไม่รั่วแล้วไม่ไหลแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำ ฌานขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะทำฌานขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็คือยังปฐมฌานทีนี้เวลาทำฌานเราทำฌานเนี่ยเอาจิตมองที่จิตนะจิตมองกายเป็นญาณเอาจิตมองจิตเป็นฌานฉะนั้นฌานกับญาณต้องมีทั้งคู่เมื่อจิตเรามองไปที่จิตเนี่ยละความเห็นกายซะแล้วก็มองที่จิตอย่างเดียวจิตเราก็จะเข้าฌานเลย การเข้าฌานของเรานี้ไม่มีกายขัดขวางเลยเหมือนเมื่อก่อนเพราะเราเป็นฌานโลกุตระซึ่งคนอื่นๆเวลาจะทำสมาธิดีนะสังเกตไหมเราจะทำสมาธิอ้าวเราทำสมาธิแล้วนะขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวให้ตรงแล้วขณะที่ทำต่อสู้กับอารมณ์หมายถึงว่า เราต้องผ่านด่านอารมณ์ก่อนอะอารมณ์มากมายด่าหน้าเข้ามาเลยเราจะต้องฝ่าวงล้อมนี้ไปให้ได้ถ้าวันไหนฝ่าไม่ได้วันนั้นก็เข้าสมาธิไม่ได้เพราะเขาขวางสมาธิเราไว้ถ้าวันไหนเราฝ่าฝูงชนเหล่านี้เข้าไปได้วันนั้นก็เข้าได้เวลาเข้าเขาจะขวางเราแต่เวลาออกเขาจะไล่ออกเลยเขาไม่ขวางตอนเข้านี่ขวางนะตอนออกไม่ขวางเลยปล่อยให้เราออกเลย ฉะนั้นนั่นคือฌานปุถุชนคนทั่วไปจะทำสมาธิไรเอาต่อสู้กับอารมณ์ทุกขังเลยอารมณ์เหล่านั้นมาจากไหนมาจากกามและอกุศลเหล่านี้เองแต่ถ้าสำหรับคนที่เจริญสติปัฏฐาน4เวลาจะเข้าฌานออกฌานไม่มีการไม่มีใครขวางเลยเพราะอารมณ์ที่ขวางเราที่ไม่ให้เข้าสมาธิ ตายเรียบหมดแล้วนานแล้วเพราะเราอบรมสติปัฏฐาน4ฆ่าเขาเรียบหมดแล้วฉะนั้นเวลาจะเข้าเข้าเลยเวลาออกก็ออกเลยเวลาเข้าเมื่อไหร่ตามใจชอบการขัดขวางของเราไม่มีเลยง่ายไหมอย่างนั้นเข้าทันทีได้ทันทีเลยเข้าเมื่อไหร่ได้ทันทีเลยไม่มีใครขัดขวางแม้แต่คนเดียวนี่คือโลกุตตระฌานซึ่งไม่เหมือนเราเข้าที่เอาแล้วมาสู้กันหน่อยละ สู้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็วันไหนนี้เกาหัวยิกๆเลิกก่อนพรุ่งนี้สู้ไหมแล้วก็ทำอยู่อย่างเนี้ยวนไปวนมาวนไปอย่างเดิมนี่แหละ
นั่นคือปุถุชนเพราะคนเหล่านั้นไม่เจริญสติปัฏฐานกามเขาไม่ได้ละกิเลสเขายังไม่ได้ละเขาก็เป็นเช่นนั้นแหละจะเข้าสมาธิก็ต้องต่อสู้กิเลสก่อนต้องวัดดวงกันหน่อยใครดีใครอยู่ใครดีไม่ได้ใครก็แพ้ไปซึ่งทำอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยไม่ก้าวหน้าเลยนะ ฉะนั้นสมาธิเนี่ยเราต้องดีๆกว่านั้นก็คือเข้าไม่มีการขัดขวางก็ต้องทำสติปัฏฐานสี่ฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เป็นของเร่งด่วนสมาธิไม่ต้องเร่งด่วนทำเราไปทำข้างบนง่ายมากไม่มีใครขัดขวางเราเลยเข้าเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่ได้ทันทีเพราะคนขัดขวางตายหมดแล้วเพราะกิเลสมันตายหมดแล้วมันไม่มีอะไรขัดขวางฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ว่าพุทธเจ้าบอกว่าเราได้ฌานทั้งสี่อย่างไม่ยากไม่ลำบาก เพราะกามมันฆ่าหมดแล้วฉะนั้นกามถูกฆ่าสมาธิก็เกิดเหมือนกับแมวถูกฆ่าหนูก็ล่าเริงสบายเลยเพราะหมามันกัดแมวตายแล้วตอนนี้หนูสบายนี่คือการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนถ้าไม่งั้นเราแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะอันนี้ขอให้จำไว้ว่า การทำสมาธิเนี่ยมันต้องมีปัญญาไม่มีปัญญาไม่ชนะปัญญาต้องมากฉะนั้นปัญญานำทรัพย์มาให้นำสมาธิมาให้ฉะนั้นคนที่มีสมาธิอย่างนี้จิตไม่มีอยู่ในโลกใบนี้เลยตัวยังอยู่ในโลกนี้นะแต่จิตไม่มีแล้วไม่อยู่แล้วไปอยู่ไหนอยู่แค่หัวเท้าของท่านไม่มีนอกเหนือนั้นเลย เอาเป็นว่าปุถุชนคนโลกนี้จิตอยู่นอกตัวหมดเว้นอย่างเดียวหัวเท้าไม่ได้อยู่แต่พระพุทธเจ้าจิตไม่อยู่ในโลกทั้งหมดมีแค่อยู่หัวเท้าอยู่คนละด้านเลยปุถุชนจิตอยู่นอกอยู่เขาแต่พระพุทธเจ้าอยู่ในตัวเองอยู่เราแบ่งกันชัดเจนเพราะการฝึกต่างกัน ฉะนั้นเท่ากับว่าการอยู่ตัวเองนั้นเป็นสุดยอดของการอยู่ที่เป็นสมาธิคนนั้นก็คือพระนิพพานนั่นเองฉะนั้นพระนิพพานไม่มีการไปไม่มีการมาของจิตเลยเมื่อคนนั้นฝึกได้ตั้งแต่ยังไม่ตายเห็นจิตของเราเนี่ยว่าจิตเรายุติหมดแล้วจิตเราไม่ไปไม่มาและจิตเรามีแต่ภาพเราและเราก็เบื่อตัวเราจิตเราอยู่แค่นี้ไม่อยู่ในโลกใบนี้ ฉะนั้นตอนเป็นเนี่ยยังไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยตอนตายจะอยู่ได้อย่างไรแสดงว่าถ้าคนไหนตอนเป็นยังอยู่ในโลกใบนี้ตายมาแน่นี่เป็นสัญลักษณ์ของว่าปัจจุบันนั่นคืออนาคตที่เราจะมองเห็นว่าปัจจุบันมีผลเช่นไรอนาคตเราก็มีผลเช่นนั้น เท่ากับว่าเรื่องนี้เนี่ยเราสามารถจะคาดคะเนหรือว่าประเมินหรือว่าเห็นภาวะของเราว่าอนาคตหลังจากการตายของเราเนี่ยจะไปอยู่อะไรให้ดูปัจจุบันปัจจุบันเรานิพพานอนาคตก็นิพพานปัจจุบันเรามีความคิดรั่วไหลไปแน่ฉะนั้นเราสามารถจะเห็นปัจจุบันนิพพานก็เห็นปัจจุบันไม่ได้เห็นตอนตาย ตอนเป็นก็รู้ว่าเรานิพพานได้เพราะจิตนิพพานในที่นี้แปลตามศัพท์เขาเรียกว่าหลุดออกจากสิ่งที่ร้อยรัดเขาเรียกว่าเป็นการปลดเปลื้องออกจากสิ่งที่ร้อยรัดนะการหลุดพ้นจากสิ่งที่ร้อยรัดมัดใจนั้นก็คืออะไรก็คืออารมณ์ฉะนั้นนิพพานจึงไม่มีอารมณ์ เป็นจิตสว่างว่างสงบอยู่เสมอจิตสว่างสวยไม่มีการไปไม่มีการมาแล้วเราก็จะเห็นธรรมชาติของจิตที่แท้จริงว่าจิตไม่ได้ไปได้มาที่ไปมาเพราะกิเลสเราหมดเลยเหมือนน้ำที่ไม่เคยไหลแต่ที่ไหลเพราะความลาดเอียงเหมือนอากาศไม่ได้ขับเคลื่อนแต่ขับเคลื่อนเพราะมีลมอากาศจริงๆเขาไม่ได้เคลื่อนลองจับอากาศใส่ขวดดูสิแล้วมันจะไหลไหม เราปิดขวดไว้อากาศมันจะไหลไหมมันก็ไม่ไหลแสดงว่ามันไหลก็คือมันมีการมีเหตุปัจจัย
มีเหตุปัจจัยฉะนั้นเหตุปัจจัยเหล่านี้ทําให้จิตนั้นเคลื่อนตัวชั้นใดก็เหมือนกันเหตุปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยสิ้นแล้วจิตนั้นจึงไม่มีการเคลื่อนตัวก็คือนิพพานธาตุฉะนั้นนิพพานจึงเห็นได้ปัจจุบันจิตนั้นจะกลับไปสู่ความเป็นดั้งเดิมของเขาเขาไม่ได้ไปได้มาอะไรเลยเขานิ่งอยู่อย่างนั้นแหละเขาไม่ได้ไปได้มา เราจึงเห็นว่าโอ้นี่มันเป็นปกติของเขานะคืออย่างนี้แต่ที่เราไปมาตลอดเนี่ยทั้งในชีวิตเราที่เรายังไม่พ้นนั่นเราผิดปกตินั่นเองกว่าจะมารู้อีกทีนิพพานนั่นเนี่ยคือเราจะมารู้ว่าทุกคนเกิดในโลกนี้ผิดปกติหมดเลยเรามาพึ่งปกติวันนี้เองนะอันนี้ก็คือว่าตอนที่นิพพานนั่นเนี่ย อันนี้เป็นฐานะที่เราทำได้ทุกคนนะฉะนั้นตรงนี้แหละจึงว่าการที่เราจะให้เขาเรียกว่ากลับสู่ภาวะปกตินั่นคือความเห็นของเราไม่คลาดเคลื่อนนะความเห็นของเราไม่คลาดเคลื่อนแล้วว่าเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามว่าไม่สวยงามเห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ เห็นของที่เป็นไม่เที่ยงว่าเป็นไม่เที่ยงเห็นของที่เป็นไม่ใช่ตัวตนว่าไม่มีตัวตนเห็นตามจริงฉะนั้นความเห็นตามจริงนี่เองจึงเป็นความไม่คลาดเคลื่อนความไม่คลาดเคลื่อนนี่เองเป็นความไม่วิปลาสวิปลาสแปลว่าคลาดเคลื่อนนะฉะนั้นความเห็นตรงนี้ เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องเห็นแจ้งตัวเราเมื่อเราเห็นแจ้งตัวเราได้ทุกอย่างก็ยุติความคลาดเคลื่อนของจิตก็จะไม่มีจิตเราจะสว่างสวยจิตเรานี่รุ่งเรืองแสงออกทั้งตัวโยมนะแสงของสมาธิสว่างสวยอยู่นะเหมือนเรานี่มีแสงออกทั้งตัวเพราะสมาธิของเราตั้งมั่นแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยจนถึงวันตาย ซึ่งตัวเองก็จะรู้ตัวเองแต่ผู้อื่นมองไม่เห็นหรอกก็เป็นเหมือนคนธรรมดาอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่ามนุษย์เราสามารถพัฒนาได้ถ้าคนเราจะเป็นผู้บริสุทธิ์ปุจจดก็เพราะจิตใจของเรานั้นเป็นจิตปราศจากอารมณ์อารมณ์ไม่มีอารมณ์ไม่มาอารมณ์ไม่มีทุกอย่างเพราะตาหูเราไม่ได้รั่วเลยตาหูของเราปิดสนิทดีทั้งที่ลืมอยู่แต่จิตเราไม่ไปถือว่า นั่นคือปัญหาก็จบอันนี้แหละเขาเรียกว่าการรู้เห็นตามเป็นจริงไม่ใช่การปฏิเสธความเป็นจริงหรือความคาดเคลื่อนฉะนั้นวันนี้จึงให้ชื่อว่ารู้เห็นตามเป็นจริงนะรู้เห็นตามเป็นจริงหมายถึงว่าจิตใจของเราไม่วิปริตแล้วไม่คาดเคลื่อนแล้ว แสดงว่าเราเนี่ยวิปริตคาดเคลื่อนนั้นนั่นคือไม่รู้เห็นตามเป็นจริงก็คือรู้ตามจริงก็คือรู้ตัวเราทั้งหัวเท้านี่เองวันนี้ก็จบการบรรยายธรรมนะก็หมดเวลาพอดีเนาะก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ